บทที่241ถึง260เมื่อบีสมาสเตอร์คนอื่นๆเห็นเช่นนั้นความเศร้าโศกและความขุ่นเคืองของพวกเขาก็เปลี่ยนไปทันทีพวกเขาต้องการทิ้งส่งการยิงครั้งใหญ่นี้ไปให้เร็วที่สุดหากซูไปยังคงอยู่ต่อไปครอบอมหิตทุกตัวที่อยู่กลางแม่น้ำใสก็กำลังจะถูกกวาดล้างอย่างไรก็ตามเกรทร็อกปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าและลงมาด้วยความประหลาดใจของทุกคนในขณะนั้นซูไปบีสมาสเตอร์ที่กำลังจะมาถึงนั้นมาจากทีมของมาเทียลุนมูชวยฉันตามหาเธอมานานแล้วแต่ไม่เจอเธอไม่คาดคิดว่าท่านจะมาที่นี่มู่ฉวยคุณต้องการอะไรจากฉันไหมรีบไปเก็บข้าวของของคุณคุณได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจและมันไม่ง่ายเลยรางวัลหลังจากทำสำเร็จนั้นค่อนข้างมากมู่ฉวยหัวเราะภารกิจอะไรซูไปถามซูไปได้ยินเพียงว่าภารกิจที่กำหนดนั้นจะมอบให้กับทีมระดับ A เท่านั้นและทีมระดับ B จะไม่มีโอกาสใช้ได้ซูไปกล่าวซูไปนั่งบนหลังของเกรทร็อกมังกรทองไม่เต็มใจที่จะแยกทางกับเคลียร์ริเวอร์สักระยะหนึ่งก่อนจะกลับไปอยู่ข้างซูไปเพแบรนตัวน้อยของคุณไม่เลวคุณมาที่นี่เพื่ออัพเลเวลเจ้าตัวน้อยคนนี้มู่ฉวยหัวเราะพูดแบบนั้นก็ได้ซูไปยักไหล่และเรียกมังกรทองกลับสู่สวรรค์ชั้น2หลังจากนั้นเกรทร็อกก็กางปีกออกและทะยานขึ้นทิ้งกลุ่มบีสมาสเตอร์ที่ร้องไห้ด้วยความดีใจไว้เบื้องหลังตามที่มู่ฉวยบอกภารกิจที่กำหนดในครั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่รับประกันได้ว่าเป็นภารกิจระดับ A ทำไมต้องเป็นฉันซูไปถามฉันจะรู้ได้อย่างไรพูดตามตรงฉันก็ค่อนข้างสงสัยเหมือนกันแต่คุณต้องถามรายละเอียดกับตันมามู่ฉวยพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เกรทร็อกบินอย่างรวดเร็วและในไม่ช้าก็มาถึงด้านล่างของแม่น้ำเคลียร์มันนำบิงคิงกิ้งและแอนเมงยุนมาด้วยทั้งสองรู้สึกแบบเดียวกับมังกรทองพวกเขาไม่กระตือรือร้นที่จะแยกทางกับซาวาดครอบที่พวกเขายังไม่ได้ฆ่าเกรทร็อกกำลังบินด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากแต่สิ่งที่ทักทายกลับเป็นเพียงสายลมเล็กน้อยซูไปปรารถนาที่จะมีสัตว์ร้ายประเภทบินได้ตอนนี้มังกรทองมีศักยภาพที่จะทำเช่นนั้นหลังจากช่วงเวลาแห่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องร่างของมังกรทองก็มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากแล้วมันยาว 1.7 เมตรและแตกต่างจากเมื่อก่อนรูปลักษณ์ก่อนหน้านี้ไม่ใหญ่ไปกว่างูเขียวตัวน้อยมากนักในไม่ช้าเกรทร็อกก็มาถึงประตูเมืองของเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้เนื่องจากกฎสัตว์ประเภทบินไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปโดยตรงเมื่อสู่ไปและคนอื่นๆลงจากเกรทร็อกรถหรู2คันกำลังรออยู่เป็นเวลานานด่วนขนาดนั้นเลยเหรอสู่ไปเลิกคิ้วขึ้นถูกเต๋องอเร็วเข้ามู่ฉวยเปิดประตูและนั่งที่เบาะคนขับหลังจากสู่ไปบิงคิงกิ้งและแอนเมงยุนขึ้นรถพวกเขาก็มาถึงคฤหาสน์ของผู้ว่าการหลังจากเดินทาง10นาทีกลับบ้านคุณเหรอสู่ไปมองไปที่แอนเมงยุนและพูดติดตลกฉันเกรงว่าภารกิจจะยุ่งยากสักหน่อยคุณควรอยู่บ้านชั่วคราวเมงยุนปล่อยลมทันทีเหมือนลูกโป่งแต่เธอรู้ว่าการต่อสู้ของซูไบและบิงคิงกิ้งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เธอสามารถเข้าร่วมได้ดังนั้นเธอจึงไม่คัดค้านไม่นานคณะก็มาถึงห้องประชุมเชอร์คิงชานมาเทียนลุนและคนอื่นๆได้เตรียมพร้อมแล้วนอกนั้นยังงามสง่าด้วยแว่นนี่คือลี่แวนเจ้าหน้าที่บริหารที่เชี่ยวชาญในการจัดการกิจการต่างๆในเมืองเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้สวัสดีครับคุณผู้หญิงนิ้วเรียวของลี่แวนดันแว่นตาของเธอขึ้นใบหน้าที่ไร้อารมณ์ของเธอดูจริงจังมากเห็นได้ชัดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งซูไปนั่งลงและมองไปที่หน้าจอมีชื่อมากกว่า10ชื่อรวมถึงองค์กรที่คุ้นเคยนิกายแห่งความรอดเดิมทีซาเวชั่นเซ็กเป็นกลุ่มของศัตรูพืชที่มีบทบาทในที่ต่างๆพวกมันเหมือนแมลงสาบที่ฆ่าไม่ได้หลังจากทำลายกลุ่มซาเวชั่นเซ็กทีสจะค่อยๆพัฒนาในที่อื่นและปรากฏขึ้นอีกครั้งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาอยู่ในเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้ด้วยครั้งนี้มี3ทีมเชอร์คิงชานมาเทียนลุนและซูไปนอกจากพวกเขาแล้วยังมีอีก5ทีมที่เป็นบีสมาสเตอร์ระดับทองด้วยซูไปทีมของคุณอ่อนแอดังนั้นคุณต้องรับผิดชอบด้านโลจิสติกส์เท่านั้นเศษซากของซาเวชันเซ็กรวมตัวกันอยู่ในแบล็กซิตี้เนื่องจากคุณมีข้อมูลไม่เพียงพอคุณจึงควรระมัดระวังให้มากกว่านี้ลี่แวนเอ้อกล่าวเข้าใจแล้วสู่ไปพยักหน้าเมืองทมินเป็นเมืองที่ยากจนห่างจากเมืองเกรทวิลเดอร์เนสไปหลาย10กิโลเมตรพลเรือนสามัญหลายแสนคนอาศัยอยู่ที่นั่นตลอดทั้งปีและสภาพแวดล้อมโดยรอบค่อนข้างรุนแรงด้วยเหตุผลดังกล่าวการตัดสินใจของแบล็กซิตี้คือการรับสมัครบีสมาสเตอร์จากต่างประเทศจำนวนมากเพื่อปกป้องความปลอดภัยของแบล็กซิตี้อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาอย่างไม่ต้องสงสัยบีสมาสเตอร์ส่วนใหญ่ที่รุมเข้าไปในแบล็กซิตี้เป็นทหารรับจ้างดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติมากที่พวกเขาจะต่อสู้กันเองในเมืองทมินโดยธรรมชาติแล้วในสายตาของบีสมาสเตอร์ส่วนใหญ่แบล็กซิตี้เป็นสถานที่ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับน้อยคนนักที่จะเต็มใจไปที่นั่นมีการมอบสำเนาข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นให้กับสมาชิกแต่ละคนเป้าหมายของพวกเขาคือการจับกุมผู้ทรยศคนทรยศเหล่านั้นถูกล้างสมองโดยซาเวชั่นเซ็กและมุ่งเน้นไปที่การขโมยข้อมูลลับของชายแดนธรรมชาติของพวกเขาเลวทรามอย่างยิ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงถูกกำหนดให้เป็นภารกิจระดับ A และต้องมีทีมระดับทองหลายทีมเข้าร่วมมีอะไรต้องเพิ่มเติมอีกไหมการจ้องมองของลี่แวนเอื้อกวาดไปทั่วห้องเธอกล่าวเสริมว่าจับพวกมันทีละตัวไม่ว่าตายหรือเป็นไล่ออกจากนั้นลี่แวนเอื้อรีบเก็บเอกสารต่อหน้าเธอและออกจากห้องประชุมอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเธอยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมเชอร์คิงชานยิ้มอย่างขมขื่นและหันศีรษะของเขาสู่ใบคุณรู้สึกอย่างไรกดดันเกินไปหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่ใช่ครั้งแรกที่สู่ใบติดต่อกับซาเวชั่นเซ็กดังนั้นเขาจึงไม่รู้สึกกดดันใดๆอย่างไรก็ตามสู่ใบยังคงงงงวยเล็กน้อยหลังจากอ่านข้อมูลทั้งหมดเชอร์คิงชานคนทรยศเหล่านี้ขโมยอะไรกันแน่ชื่อส่วนใหญ่ในรายการคือบีสมาสเตอร์ระดับรอนมีบีสมาสเตอร์ระดับเงินอยู่ 2-3 คนแต่ไม่มีเลยที่เป็นระดับโกหรือสูงกว่านั้นด้วยความแข็งแกร่งเช่นนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่เช่นนี้คุณไม่ต้องคิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ในตอนนี้เจ้าสารเลวเจ้าอยากมีส่วนร่วมในภารกิจจริงๆหรือเชอร์คิงชานกล่าวด้วยรอยยิ้มอะไรอีก
ฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าสารเลวแค่อยู่ที่นี่อย่างเชื่อฟังในขณะนี้มาเทียนหลุนเดินมาหาทันใดนั้นก็ลดเสียงลงนี่คือค่าตอบแทนของผู้ว่าการสำหรับคุณฮะปากของซูไปกระตุกไม่แปลกใจเลยที่ฉันได้รับมอบหมายภารกิจระดับ A ให้กับทีมระดับ B ปรากฏว่าฉันมีเส้นสายซูไปคิดไม่เชิงความแข็งแกร่งของซูไปไม่เลวโดยเฉพาะ 2-3 วันนี้หลายคนได้เห็นการแสดงของคุณแล้วเชอร์คิงชานกล่าวอย่างสนุกสนานเชอร์คิงชานกล่าวต่อว่าหากพวกเขามารับรางวัลจริงๆแม้ว่าจะเป็นความตั้งใจของผู้ว่าการแต่ด้วยนิสัยที่ซื่อตรงของผู้บริหารเธอจะไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนเข้าใจแล้วซูไปพยักหน้าจากผลงานของเขาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าข้อเสนอแนะของผู้ว่าการไม่ได้เกิดจากแอนเมงยุนทั้งหมดการพิจารณามากขึ้นเกี่ยวกับการแสดงของเขาในวันนี้เช้าวันต่อมาทีมงานรวมตัวกันและเตรียมออกเดินทางสู่เมืองทมินสมาชิกในทีมของมาเทียนลุนและเชอร์คิงชานอยู่ในสถานที่และกำลังมีการสนทนาครั้งสุดท้ายจากนั้นพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางมูช่วยเรียกเรดร็อกและทีมของมาเทียนลุนขึ้นขี่ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังแบล็กซิตี้เชอร์คิงชานมีสัตว์ร้ายประเภทบินด้วยเราจะไปเมืองดำได้อย่างไรปิงชิงชิงถามมันสะดวกที่จะมีสัตว์ร้ายประเภทบินได้น่าเสียดายที่ทีมของสู่ไปดูเหมือนจะไม่มีตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดนี้สู่ไปยักไหลและยิ้มไปขับรถกันนอกจากนี้เขายังมีเพื่อนตัวน้อยที่บินได้แต่มันต้องใช้เวลาในการพัฒนาก่อนที่จะขี่ได้ทั้งสองทีมออกเดินทางกันต่อเกรดร็อกของมูช่วยเป็นผู้นำและบินไปทางทิศตะวันตกจากนั้นทีมของเชอร์คิงชานก็จากไปหลังจากทีมของมูช่วยซูไปเช่ารถออฟโรดและตามพวกเขาไปอย่างสบายๆเนื่องจากเขาได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านโลจิสติกเขาจึงไม่ต้องวิตกกังวลมากนักสำหรับแอนเมงยุนภารกิจระดับ A นี้ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นโชคชะตาของเธอหลังจากที่เธอแยกทางกับซูไปเธอก็ขับรถออกจากเมืองเกรทวิลเดอร์เนสบิงคิงกิ้งดูแผนที่และพบว่าที่ตั้งของแบล็กซิตี้นั้นไม่ได้แห้งแล้งแต่ใกล้กับชายแดนมากและมีสัตว์ร้ายที่ทรงพลังมากมายพยายามหาเส้นทางที่ปลอดภัยกว่าแม้ว่าเราจะจัดการด้านโลจิสติกแต่เราไม่สามารถลากคนอื่นลงมาได้ซูไปยิ้มเข้าใจแล้วบิงคิงกิ้งพยักหน้าเธอดูแผนที่อีกครั้งและพบว่ามีเส้นทางที่ปลอดภัยกว่าการเดินทางไม่ไกลเกินไปหลังจากที่ซูไปขับรถมา3ชั่วโมงพวกเขาค่อยๆเห็นป้ายของเมืองทมินระหว่างทางพวกเขาไม่พบการโจมตีของสัตว์ร้ายใดๆระหว่างทางซึ่งหมายความว่าเส้นทางนี้ปลอดภัยอย่างไรก็ตามซูไปขมวดคิ้วเมื่อเห็นรอบผู้ยิ่งใหญ่ของมู่ช่วยนี่เป็นเพราะไม่ใช่แค่เกรดร็อกแต่สัตว์อื่นๆก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยบีสมาสเตอร์ในทีมของมาเทียนลุนทุกคนดูราวกับว่าพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาจหลังจากที่ซูไปลงจากรถเขาก็นำบิงคิงกิ้งเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ไม่เชิงมูช่วยยิ้มอย่างขมขื่นเขากล่าวว่าเราเพิ่งประสบปัญหาบางอย่างไม่เป็นไรกัปตันกำลังเจรจาอยู่เดือดร้อนอะไรตอนที่เราเพิ่งมาถึงเราถูกหยุดอย่างกระทันหันก่อนที่เราจะไปถึงแบล็กซิตี้มันคือยามของแบล็กซิตี้คนพวกนั้นคิดว่าพวกเราเป็นอาชญากรแห่งแบล็กซิตี้กัปตันโกรธมากอาชญากรที่แบล็กซิตี้ต้องการตัวเกี่ยวข้องกับเป้าหมายภารกิจของเราหรือไม่ฉันไม่รู้แบล็กซิตี้นั้นไม่ได้สงบสุขตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องปกติที่ผู้คุมจะระวังตัวเมื่อเห็นบีสมาสเตอร์กลุ่มใหญ่ที่ไม่คุ้นเคยกำลังเข้ามาใกล้แต่ไม่ต้องกังวลพวกเราก็มาจากเมืองเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้ความเข้าใจผิดอาจจะได้รับการแก้ไขในไม่ช้ามู่ช่วยกล่าวด้วยรอยยิ้มคุณถูกสู่ใบมองไปข้างหน้าและเห็นมาเทียนลุนและเชอร์คิงชานอยู่ที่นั่นดูเหมือนว่าพวกเขากำลังเอาเอกสารออกมาเพื่อพิสูจน์ตัวตนและโต้เถียงกับผู้คุมแบล็กซิตี้บรรยากาศในที่เกิดเหตุค่อนข้างตึงเครียดเล็กน้อยผู้คุมเรียกสัตว์ร้ายออกมาปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนเป็นการคุกคามสู่ไปไม่ได้เข้าไปยุ่งเขาเพิ่งดูในมิชาเสียงของเชอร์คิงชานก็ดังมาจากที่ไม่ไกลกำจัดสัตว์ร้ายของคุณอย่างไรก็ตามมันก็เข้าใจได้หลังจากคิดอย่างรอบคอบแล้วเมืองทมินไม่ได้เรียบง่ายเหมือนกับเมืองอื่นๆกลุ่มบีสมาสเตอร์ที่ไม่ทราบที่มารวมตัวกันที่นี่ตลอดทั้งปีบีสมาสเตอร์ที่ไม่รู้จากเหล่านั้นสร้างปัญหาทุก2หรือ3วันมันเป็นเหตุการณ์ปกติมันทำให้ยามของแบล็กซิตี้ต้องทนทุกทรมานอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้ทีมของเชอร์คิงชานและมาเทียนลุนยังมีบีสมาสเตอร์ระดับโกมากกว่า10คนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พวกเขาจะเครียดราวกับกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาจขออภัยกับตันทั้ง2เราทำให้คุณขุ่นเคืองก่อนหน้านี้หากเจ้าไม่ว่าอะไรข้าสามารถจัดงานเลี้ยงต้อนรับเจ้าได้หลังจากที่เราเข้าไปในเมืองแล้วเชอร์แซนชูกับตันของแบล็กซิตี้กาดกล่าวไม่มีความจำเป็นสำหรับสิ่งนั้นครั้งนี้เรามาพร้อมกับภารกิจแต่ฉันต้องการความร่วมมือจากแบล็กซิตี้ฉันหวังว่าฉันจะไม่ถูกขัดขวางเชอร์คิงชานกล่าวแน่นอนฉันเข้าใจเชอร์แซนชูฝืนยิ้มทุกคนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในแบล็กซิตี้ถ้าไม่ใช่เพราะการปกป้องของเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้เมืองนี้คงถูกทำลายโดยกระแสน้ำของสัตว์เดรัจฉานมันอยู่มาจนถึงตอนนี้ได้อย่างไรไม่เพียงแต่เมืองทมินเท่านั้นเมืองส่วนใหญ่ที่ชายแดนกำลังเหยียบย่ำอยู่บนน้ำแข็งบางๆถ้าพวกเขาไม่ระวังพวกเขาจะล้มลงเนื่องจากกระแสน้ำของสัตว์ร้ายหลังจากเคลียร์ความเข้าใจผิดแล้วซูไปก็ได้ยินบางอย่างระหว่างที่พวกเขามาถึงบีสมาสเตอร์กลุ่มหนึ่งได้ก่อปัญหาขึ้นในแบล็กซิตี้ฆ่าชีวิตพลเรือนไปมากกว่า1โหลและถูกต้องการตัวจากผู้คุมเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นปีละ 2-3 ครั้งในเมืองทมินสถานที่แห่งทุกอะไรอย่างนี้บิงคิงกิ้งขมวดคิ้วเมืองใดมีวินัยเคร่งครัดไม่ยอมให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นอย่างไรก็ตามแบล็กซิตี้เป็นข้อยกเว้นมีบีสมาสเตอร์ไม่เพียงพอในเมืองและมันยากยิ่งกว่าที่จะอยู่ที่ชายแดนเป็นผลให้พวกเขาต้องผูกมัดกับบีสมาสเตอร์อย่างต่อเนื่องเหมือนทหารรับจ้างแม้ว่าแบล็กซิตี้จะอยู่รอดได้แต่พลเรือนก็ต้องทนทุกข์ซูไปเข้าไปในเมืองและหาโรงแรมก่อนแล้วค่อยไปรวบรวมข้อมูลแน่นอนหลังจากที่ทีมของเชอร์คิงชานและมาเทียนลุนพักสักครู่พวกเขาก็ออกเดินทางอีกครั้งทั้ง2ทีมแยกกันและกระจายไปทั่วแบล็กซิตี้ค้นหาข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับซาเวชั่นเซ็กภารกิจระดับ A ได้ทดสอบความแข็งแกร่งของทีมในทุกๆด้านและการสอดแนมก็เป็นหนึ่งในนั้น
เฮ้มันบังเอิญมากที่เรากำลังจะกลับเหมือนกันอยากไปด้วยไหมเชอแซนชูยิ้มหากบิสมาสเตอร์คนใหม่ต้องการเข้าสู่แบล็กซิตี้ขั้นตอนจะซับซ้อนมากจนแม้แต่ฉันก็ยังรู้สึกลำบากฉันจะพาเธอสองคนเข้ามาขอบคุณนะซันชูอย่าพูดถึงมันซูไปขับรถออฟโรดตามหลังทหารยามและค่อยๆเข้าใกล้เมืองทมินจากขนาดของอาคารพื้นที่ของแบล็กซิตี้ไม่ได้ด้อยกว่าลอสมอนซาเรียแน่นอนแต่ใครจะคิดว่าความแข็งแกร่งของแบล็กซิตี้นั้นอ่อนแอมากนี่ควรเป็นครั้งแรกของคุณในแบล็กซิตี้ใช่ไหมเชอร์แซนชูขี่ม้าเคียงข้างรถออฟโรดและเตือนอย่างกระตือรือร้นว่าอย่ากลัวเมื่อเข้าไปซันชูคุณหมายถึงไม่เป็นไรเชอร์แซนชูถอนหายใจทุกครั้งที่ผู้มาใหม่มาถึงแบล็กซิตี้พวกเขาจะหวาดกลัวโดยไม่รู้ตัวจากทหารรับจ้างเหล่านั้นฉันไม่สามารถพูดอะไรมากเกี่ยวกับส่วนที่เหลือทหารรับจ้างสู่ไปยักไหล่ด้วยรอยยิ้มขณะที่พวกเขาขับรถไปที่ทางเข้าของแบล็กซิตี้ยามก็หยุดรถออฟโรดของสุไบเมื่อยามรู้ว่าเป็นป้ายทะเบียนที่ไม่คุ้นเคยเขากำลังจะนำกองเอกสารมาลงทะเบียนโชคดีที่เชอร์แซนชูอยู่ที่นั่นสุไบและบิงคิงกิ้งได้รับการดูแลเป็นพิเศษพวกเขาจำเป็นต้องลงทะเบียนชื่อและสัตว์หลักของพวกเขาเท่านั้นเมื่อพวกเขามาถึงแบล็กซิตี้สุไบและบิงคิงกิ้งมองไปรอบๆและขมวดคิ้วแทบไม่มีคนธรรมดาของแบล็กซิตี้ที่นี่บีสมาสเตอร์ทุกประเภทรวมตัวกันที่ทั้งสองฝั่งของถนนบนถนนมีรถไม่มากนักและไม่มีร้านไหนเปิดเลยทั้งถนนแล้วผู้คนที่อาศัยอยู่ในแบล็กซิตี้ละบิงคิงกิ้งไม่อยากจะเชื่ออย่างไรก็ตามในขณะที่สุไบขับรถไปยังส่วนอื่นๆของเมืองแบล็กซิตี้เขาและบิงคิงกิ้งสามารถเห็นพลเรือนจำนวนมากแบกตะกร้าไม้ไผ่ไว้บนหลังซึ่งมีธัญพืชหรือผลไม้ป่ามากมายเชอร์แซนชูทำอะไรไม่ถูกเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาฝืนยิ้มและอธิบายว่าสถานการณ์ของแบล็กซิตี้นั้นยากลำบากคนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเมืองแต่อยู่ในเมืองใกล้เคียงแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดเมื่อเราไปถึงใจกลางของแบล็กซิตี้เราจะสามารถดูได้ตามเหตุผลแล้วเมืองทมินนั้นปลอดภัยกว่าเมืองเล็กๆแน่นอนท้ายที่สุดแล้วมีบีสมาสเตอร์จำนวนหนึ่งประจำการอยู่ที่นี่เช่นเดียวกับยามที่ดูแลความปลอดภัยของเมืองแต่ในฐานะที่เป็นเมืองผลผลิตที่นี่ต่ำมากและเป็นการยากที่จะจัดหาให้ทุกคนตามที่คาดไว้มันยังไม่รุ่งเรืองเท่าเมืองใหญ่ที่รกร้างว่างเปล่าหรือแม้แต่สถานที่อย่างลอสมอนซอตารียอเมื่อพวกเขามาถึงใจกลางเมืองภายใต้การแนะนำของเชอร์แซนชูซูไปมาที่โรงแรมและจองห้องพักสำหรับเชอร์คิงชานและมาเทียนลุนจากนั้นเขาพาบิงคิงกิ้งไปสำรวจแบล็กซิตี้ภารกิจของโลจิสติกไม่ใช่แค่งานบ้านธรรมดามันรวมถึงการรวบรวมข่าวกรองและอื่นๆซูไปไม่ใช่คนแปลกหน้าในเรื่องดังกล่าวในกองทัพในเวลานั้นเฟิงไห่รับผิดชอบครั้งนี้ซูไปเป็นผู้นำทีมเป็นการส่วนตัวและตระหนักว่าการได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านโลจิสติกนั้นลำบากและยากลำบากเพียงใดซูไปไม่เพียงต้องวิ่งไปทุกที่เท่านั้นแต่เขายังสามารถถูกคนอื่นย่อเย้ยได้ตลอดเวลาอันดับแรกซูไปทางเหนือของเมืองทมินสถานการณ์ที่นั่นรุ่งเรืองที่สุดและเกือบจะเป็นสถานที่ที่คนร่ำรวยอาศัยอยู่ในทางกลับกันทางตอนใต้ของเมืองส่วนใหญ่เต็มไปด้วยสถานบันเทิงสถานการณ์ซับซ้อนกว่าเมืองเหนือสุไบพาบิงคิงกิ้งไปเดินเล่นและตัดสินใจเลิกรวบรวมข้อมูลทางเหนือและใต้ต้องปฏิบัติตามความสามารถของตนเมื่อปฏิบัติภารกิจมีเพียงพวกเขา2คนเท่านั้นถ้าพวกเขาต้องทำการค้นหาอย่างละเอียดอาจต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งเดือนทั้ง2มาถึงด้านตะวันออกของเมืองดำสถานการณ์ที่นี่เหมือนเข้าไปในเมืองรกร้างมากขยะที่พบเห็นได้ทุกที่อย่างไรก็ตามไม่มีบีสมาสเตอร์ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นพลเรือนดังนั้นการมาถึงของสุไบและบิงคิงกิ้งจึงดึงดูดความสนใจอย่างมากแม้แต่ผู้คนก็แอบมองออกไปนอกหน้าต่างทั้ง2ด้านมันรู้สึกแปลกๆเราควรเริ่มต้นอย่างไรบิงคิงกิ้งถามโดยกอดอกเราสามารถพูดคุยกับผู้คนที่นี่คุณไม่ได้รวบรวมข่าวกรองในกองทัพมาก่อนเหรอซูไปถามฉันรับผิดชอบการต่อสู้มาโดยตลอดบิงคิงกิ้งยิ้มอย่างขมขื่นมีทหารดูแลเรื่องนี้งั้นเรามาลองดูกันซูไปหัวเราะเบาๆจากนั้นซูไปสุ่มเลือกบ้านที่ค่อนข้างห่างไกลและเคาะประตูเขาเตรียมคำพูดของเขาก่อนที่จะเข้าไปการค้นหาแบบสุ่มแบบนี้ต้องอาศัยโชคพูดคุยกับชาวบ้านถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดและค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากรายละเอียดต่างๆจากนั้นตามเบาะแสนี่เป็นวิธีการที่เรียบง่ายและหยาบคายที่เฟิงไห่เคยสอนซูไปหลังจากนั้นไม่นานในที่สุดประตูก็เปิดออกแต่เป็นเด็กสาวผมยาวดวงตากลมโตของเธอเต็มไปด้วยความกลัวและเธอก็มองไปที่ซูไปและบิงคิงกิ้งพร้อมกับเม้มปากสวัสดีพ่อแม่ของคุณอยู่บ้านหรือเปล่าซูไปถามซูไปสัมผัสได้ถึงความกลัวของหญิงสาวเขาถามอย่างอ่อนโยนว่าเราต้องการถามพวกเขาบางอย่างเราสามารถพบพวกเขาได้หรือไม่อย่างไรก็ตามความกลัวของหญิงสาวไม่ได้ลดลงเลยอันที่จริงเธอเศร้ายิ่งกว่าซูไปสัมผัสได้อย่างดีเขาเดาออกแล้วและกำลังจะพูดต่อเมื่อมีหญิงสาวผิวขาวอายุประมาณ13หรือ14ปีรีบเข้ามาดึงหญิงสาวออกไปเกิดอะไรขึ้นซูไปถามเมื่อเขามาถึงประตูเขาบอกเธอว่าทำไมเขาถึงมาที่นี่แต่หญิงสาวก็ขมวดคิ้วหญิงสาวพูดว่าฉันขอโทษฉันไม่สะดวกที่จะไปพบแขกในตอนนี้หญิงสาวกำลังจะปิดประตูแต่ซูไปหยุดเธอไว้เธอไม่แข็งแกร่งพอเมื่อเทียบกับบีสมาสเตอร์หญิงสาวพยายามอย่างดีที่สุดแต่ก็ไร้ผลเธออดไม่ได้ที่จะพูดด้วยความโกรธว่าคุณกำลังบุกเข้าไปในบ้านของฉันเหรอเราไม่มีเจตนาร้ายฉันเป็นนักสืบที่ส่งมาโดยแบล็กซิตี้ฉันแค่อยากรู้อะไรบางอย่างซูไปกล่าวหญิงสาวเต็มใจที่จะยอมแพ้และปล่อยให้สุไบและบิงคิงกิ้งเข้าไปในบ้านของเธอหลังจากที่พวกเขาเข้าไปพวกเขาบอกได้เลยว่าครอบครัวนี้ไม่ได้ร่ำรวยมีเครื่องแบบโรงงานแขวนอยู่ที่ประตูหญิงสาวซ่อนตัวอยู่ที่ประตูห้องแอบมองสุไบและบิงคิงกิ้งโดยโผล่หัวออกมาครึ่งหนึ่งเมื่อซูไปมาถึงห้องนั่งเล่นเขาสังเกตว่ามันค่อนข้างเรียบง่ายมีเพียงทีวีเก่าๆและเก้าอี้แต่ซูไปพบบางอย่างที่แปลกไปที่มุมหนึ่งของผนังมีรอยยาวลึก5เซนติเมตรและยาว20เซนติเมตรครอบครัวนี้ไม่ร่ำรวยแต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขาทำงานหนักและเป็นครอบครัวที่เรียบง่ายแม้แต่เฟอร์นิเจอร์เก่าก็ได้รับการซ่อมแซมเป็นอย่างดีดังนั้นร่องรอยที่ยาวจึงเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
รีบถามในสิ่งที่คุณต้องการถามฉันยังต้องขึ้นภูเขาไปเก็บสมุนไพรผู้หญิงคนนั้นต่อต้านมากตั้งแต่แรกเมื่อมีคนแปลกหน้า2คนเข้ามาในบ้านเธอก็กลัวมากอย่ากังวลเราแค่ต้องการถามคำถามบางอย่างคุณเคยเห็นคนหรือสิ่งแปลกๆในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาหรือไม่บิงคิงกิ้งถามอย่างอ่อนโยนอย่าประมาทเราทุกคนเป็นบีสมาสเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายบิงคิงกิ้งหยิบบัตรประจำตัวของเธอออกมาแต่ก็ไม่มีประโยชน์คุณกับพี่สาวคุณอยู่บ้านคนเดียวเหรอซูไปถามขณะที่สัมผัสได้ถึงอารมณ์ของหญิงสาวเขาเสริมว่านานแค่ไหนแล้วที่พ่อแม่ของคุณกลับบ้านครั้งสุดท้ายนี่เป็นเขตที่วางทุ่นระเบิดสำหรับเด็กผู้หญิงอย่างไม่ต้องสงสัย3วันพวกเขาออกไปเพียงไม่กี่วันเท่านั้นพวกเขาจะกลับมาในไม่ช้าหญิงสาวกำหมัดแน่นแล้วตอบแต่ในสายตาของซูไปเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องโกหกเขาสัมผัสได้ถึงความผันผวนของพลังงานรอบตัวเขาอย่างระมัดระวังพลังจิตอันแหลมคมของเขาพบพลังงานที่เหลืออยู่ของธาตุลมจากร่องรอยที่มุมกำแพงหลังจากถามคำถามอีก 2-3 ข้อซูไปแซงคำเป็นจากไปและเด็กสาวก็รู้สึกโล่งใจเช่นกันแต่ซูไปมองไปที่ห้องครัวและพบว่าจานชามที่เพิ่งล้างดูเหมือนจะไม่ได้มีแค่2คนที่อาศัยอยู่ในบ้านจะไปแล้วจริงๆเหรอปิงชิงชิงถามเธอยังรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่เธอไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรไม่ต้องรีบร้อนไปติดต่อกับน้องสาวของเธอใช้ได้หลังจากได้รับคำสั่งของซูไปปิงชิงชิงก็เดินไปที่ห้องอย่างช้าๆเด็กหญิงรีบลุกขึ้นและดุว่าอยากเข้าใกล้น้องสาวของฉันอย่างไรก็ตามบิงคิงกิ้งดูเหมือนจะไม่ได้ยินเธอไม่ได้ช้าลงเลยลิลลี่วิ่งพวกเขาไม่ได้ยินคุณซูไปพูดอย่างจริงจังบางทีคุณอาจมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่และไม่สามารถพูดได้แต่ฉันรับรองได้ว่าฉันเป็นคนเดียวที่ได้ยินและเห็นทุกสิ่งที่คุณพูดหรือทำเด็กสาวหันกลับมาน้ำตาลเม็ดโตเท่าเมล็ดถั่วไหลอาบแก้มเธอพูดอย่างมีอารมณ์ว่าคุณต้องการอะไรจากพวกเรากันแน่เราเป็นแค่คนธรรมดาทำไมพวกคุณถึงทำให้ชีวิตของพวกเราลำบากแบบนี้นอกจากเราแล้วจะมีใครอีกซูไปถามในขณะที่เขาหลีตาการเดาของซูไปถูกต้องนอกจากเขาและบิงคิงกิ้งแล้วยังมีบีสมาสเตอร์คนอื่นในบ้านหลังนี้ด้วยอย่างไรก็ตามเด็กหญิงซุดตัวลงนั่งกับพื้นร้องไห้ด้วยความสิ้นหวังในโลกนี้คนธรรมดาก็เหมือนต้นอ้อที่ปลิวไปตามลมไม่มีเรี่ยวแรงจะต่อสู้ซูไปพูดไม่ออกเขายืนข้างเธอและไม่ได้กระตุ้นเธอหลังจากนั้นไม่นานเด็กสาวก็หายใจเข้าลึกๆและพูดอย่างเย็นชาว่าทำไมฉันต้องเชื่อคุณด้วยเพราะคุณไม่มีทางเลือกอื่นฉันเกรงว่าพ่อแม่ของคุณจะถูกคนอื่นจับเป็นตัวประกันซูไปพูดอย่างใจเย็นร่องรอยของความเศร้าโศกส่องประกายในดวงตาของเด็กสาวหลังจากการต่อสู้ทางจิตใจที่รุนแรงเธอลุกขึ้นอย่างเงียบๆและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ซูไปฟังนี่ไม่ใช่สิ่งที่เด็กสาวต้องการเธอไม่มีนัยสำคัญเลยภายใต้อำนาจของซูไปเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมจำนนซูไปรู้ว่าเขาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการทั่วไปเมื่อ5วันที่แล้วทันใดนั้นกลุ่มคนก็บุกเข้ามาที่นี่ตามที่หญิงสาวบอกพวกเขามาพร้อมกับสัตว์แปลกดังนั้นเด็กสาวจึงคิดว่าพวกเขาเป็นบีสมาสเตอร์เนื่องจากเป็นเวลาดึกเด็กสาวและครอบครัวของเธอจึงไม่มีที่ว่างให้ดิ้นรนพวกเขาถูกปราบและพ่อแม่ของพวกเขาถูกมัดพ่อแม่ของเด็กสาวเดินตามบีสมาสเตอร์ไปที่ห้องใต้ดินแอร์และทิ้งเด็กผู้หญิง2คนไว้ข้างหลังและเตือนพวกเขาไม่ให้เปิดเผยอะไรบีสมาสเตอร์ขู่ว่าจะฆ่าตัวประกันซูไปมีความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้คนธรรมดาจะรู้สึกไร้อำนาจคุณสามารถปกป้องพ่อแม่ของฉันได้จริงหรือหญิงสาวถามเธอลดการป้องกันลงและมองไปที่ซูไปด้วยสายตาที่สับสนซูไปยังคงเงียบเขายังไม่ได้ยืนยันตัวตนของอีกฝ่ายหากพวกเขาเป็นเพียงบีสมาสเตอร์ที่มักจะซุกซนซูไปอาจยังมีโอกาสอย่างไรก็ตามหากเป็นไอ้เลวจากซาเวชั่นเซ็ตพวกเขาจะไม่มีวันสงสารเลยแม้แต่น้อยและการทิ้งทั้งสองไว้ข้างหลังอาจเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อพาฉันไปหาพวกเขาตกลงหญิงสาวปาดน้ำตาด้วยแขนเสื้อแล้วมองไปข้างหลังบิงคิงกิ้งและผู้หญิงอีกคนหัวเราะอย่างมีความสุขพวกเขาเข้ากันได้ดีมากเมื่อเขามาถึงทางเข้าห้องใต้ดินซูไปค้นหาด้วยพลังจิตวิญญาณของเขาเขาค้นพบความผันผวนของพลังงานของคนทั้งหมด5คนและมีสัตว์ร้าย3ตัวเฝ้าประตูอยู่ที่ทางเข้าคนกลุ่มนี้เป็นบีสมาสเตอร์ระดับทองแดงทั้งหมดเมื่อเปิดประตูก็จะถูกโจมตีทันทีถ้าพวกเขาทั้ง5เป็นบีสมาสเตอร์พ่อแม่ของน้องสาวเหล่านี้คงถูกจัดการไปนานแล้วซูไปใส่หัวจากนั้นซูไปก็ส่งไวตี้ออกไปและใช้การล่องหนของดรีมวิ่งบนตัวไวตี้เพื่อแอบเข้าไปในอาคารผ่านรอยแตกที่ขอบ5บีสมาสเตอร์2ศพและสัตว์3ตัววายี่ส่งข้อมูลผ่านจิตสำนึกไปยังซูไปฆ่าสัตว์ร้ายก่อนแล้วค่อยจัดการกับคนพวกนั้นปล่อยให้หนึ่งในนั้นมีชีวิตอยู่คุณต้องรวดเร็วสู่ใบกล่าวทางกระแสจิตใช่หัวหน้าตามคำสั่งของซูไปไว้ที่เริ่มเคลื่อนไหวในความมืดในฐานะที่เป็นผู้ล่าในความมืดขาที่แหลมคมของมันกำลังเข้ามาใกล้แล้วแต่สัตว์ร้ายทั้ง3ไม่ได้สังเกตเห็นมันเลยและยังคงจ้องมองที่ประตูต่อไปทอลุกมันคือใครเมื่อถึงเวลาที่บีสมาสเตอร์บางคนตอบสนองพวกเขาได้ยินเสียงดังและพวกเขาก็หมดเรี่ยวแรงทั้งหมดและล้มลงกับพื้นทันทีไวยี่เป็นเหมือนกริมเรเวอร์เอาชนะบีสมาสเตอร์ระดับทองแดง4คนได้ทันทีในเวลาเดียวกันซูไปเปิดทางเข้าห้องใต้ดินและต่อยสัตว์ร้ายที่เพิ่งเรียกออกมาดังสัตว์ร้ายที่แข็งแกร่งถูกกระแทกเข้ากับกำแพงด้วยพลังอันทรงพลังทิ้งให้บีสมาสเตอร์ยืนพิงกำแพงด้วยสีหน้าตกตะลึงดออย่าฆ่าฉันบีสมาสเตอร์ที่ตกตะลึงกล่าวความตายที่อธิบายไม่ได้ของสหายของเขาทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวนอกจากนี้ซูไปยังทำให้อสูรของเขาหมดสติด้วยหมัดเดียวซึ่งทำให้เขาหมดสติและเขาไม่มีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้อีกต่อไปแต่การแสดงออกของซูไปเย็นชาในขณะนี้เขาไม่มีอะไรจะพูดกับพวกสวัสดิ์ที่ฆ่าพลเรือนเหตุผลที่ซูไปรักษาบีสมาสเตอร์ที่เหลือให้มีชีวิตอยู่ก็คือเขายังมีประโยชน์กับมัน
ทันใดนั้นซูไปให้ดรีมยิงสร้างภาพลงตาให้เขาแนะนำให้เขาเปิดเผยตัวตนองค์กรและเหตุผลที่เขาซ่อนตัวชื่อของฉันคือ SS Hiding เป็น Beast Master ระดับต่ำของแก๊ง Black City Wolves Band เนื่องจากปฏิบัติการของหัวหน้าแก๊งเมื่อ 2-3 วันก่อนฉันฆ่าพลเรือนไปมากกว่า10คนดังนั้นฉันจึงซ่อนตัวอยู่ที่นี่ดวงตาของ SS Hiding ไร้ชีวิตชีวาราวกับว่าเขาถูกกลืนกินโดยภาพลวงตาคนกลุ่มนี้กลายเป็นอาชญากรเชอร์แซนชูที่เป็นที่ต้องการตัวและคนอื่นๆที่ตามมาหาซูไปคิดจุดประสงค์ของการสังหารพลเรือนคืออะไรซูไปถามภาพลวงตาไม่ได้มีอำนาจทุกอย่างการรวมเข้ากับพลังทางวิญญาณอย่างแข็งขันเพื่อสอบสวน SS Hiding จะทำให้เกิดความเสียหายทางจิตใจอย่างไม่อาจแก้ไขได้ถ้าคนธรรมดาโดนโจมตีแบบนี้พวกเขาอาจจะตายภายในเวลาไม่ถึง3วินาทีสำหรับ Beast Master จะอยู่ได้นานแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของพวกเขาเอง Beast Master ระดับบรอนซ์อย่าง SS Hiding สามารถอยู่ได้สูงสุดเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นภายใต้สถานการณ์ปกติซูไปจะไม่ใช้วิธีสุดโต่งแบบนั้นแต่เขาไม่จำเป็นต้องกังวลกับขยะพวกนั้นไม่รู้หัวหน้าของเราไม่ได้บอกซูไปผิดหวังที่เขาไม่ได้รับคำตอบจากนั้นซูไปใช้ดรีมวิงเพื่อย้อนภาพลงตาใบหน้าที่มึนงงแต่เดิมของ SS Hiding กลายเป็นดุร้ายอย่างมากในทันทีและร่างกายของเขารู้สึกราวกับว่าถูกแมลงนับพันกัดกินนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ Beast Master นับไม่ถ้วนตัว Beast Master ที่เป็น Illusionist ตราบใดที่คนคนนั้นเต็มใจภายใต้ภาพลงตาคนคนหนึ่งจะรู้สึกได้ถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายอย่างไรก็ตามจิตใจของ SS Hiding ได้รับความเสียหายแล้วดังนั้นหลังจากดิ้นรนอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ตายสนิทที่มุมหนึ่งของห้องใต้ดินมีศพอยู่2ศพพวกเขาเป็นพ่อแม่ของพี่สาว2คนก่อนเข้ามาซูไปบอกให้หญิงสาวรอตอนนี้เขาเห็นฉากดังกล่าวแล้วเขาทนไม่ได้ที่จะบอกความจริงที่โหดร้ายแก่สาวๆอย่างไรก็ตามหญิงสาวได้ยินว่าความโกลาหลในห้องใต้ดินหายไปในขณะนั้นเธอเดินเข้าไปด้วยอารมณ์ที่ปั่นป่วนและเห็นศพที่ยังอุ่นอยู่เธอเต็มไปด้วยการต่อต้านกลิ่นเลือดที่รุนแรงทำให้เธอกลั้นอาการคลื่นไส้ไว้ไม่ได้ขณะที่เธอกวาดสายตาไปทั่วห้องใต้ดินในที่สุดเมื่อเด็กสาวเห็นศพทั้งสองที่มุมห้องในที่สุดเธอก็หมดอารมณ์เสียงครวญครางดังขึ้นเด็กสาวกระโจนเข้าหาร่างของพ่อแม่ของเธอและฝังศีรษะของเธอลงในอ้อมแขนของพวกเขาอย่างอ่อนแรงสูบใบถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ออกจากห้องใต้ดินกฎหมายเลขของเชอร์แซนทูและเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เขาฟังระหว่างรอซูไปกังวลเกี่ยวกับสภาพจิตใจของหญิงสาวและพร้อมที่จะกลับไปที่ห้องใต้ดินอย่างไรก็ตามเด็กสาวก้าวออกจากห้องใต้ดินและมาหาซูไปแล้วแม้ว่าเด็กสาวจะหยุดร้องไห้แล้วแต่ดวงตาสีแดงของเธอยังคงมองเห็นได้ยามของ Black City จะมาที่นี่ในไม่ช้าบางเรื่องจะถูกจัดการโดยพวกเขาซูไปกล่าวแต่ก่อนที่ซูไปจะทันได้พูดจบเด็กสาวก็คุกเข่าลงบนพื้นพร้อมกับเสียงสะอื้นและพูดด้วยน้ำเสียงสะอื้นขอบคุณคุณ Beast Master ในฐานะคนธรรมดาแม้ว่าเธอจะอายุแค่13หรือ14ปีเธอก็ยังเข้าใจได้ถ้าซูไปไม่มาชีวิตเธอและน้องสาวของเธอคงถูกพวกสวะพวกนั้นพรากไปลุกขึ้นซูไปช่วยหญิงสาวลุกขึ้นและปลอบโยนเธอคุณแข็งแรงคุณเป็นคนเดียวที่น้องสาวของคุณพึ่งพาได้ในตอนนี้อย่าล้มลงง่ายๆใช่หญิงสาวเช็ดน้ำตาอีกครั้งในไม่ช้าเชอร์แซนทูก็มาถึงพร้อมกับกลุ่มผู้พิทักษ์หลังจากการสืบสวนพวกเขายืนยันว่าคนเหล่านี้คือ Beast Master ของ Wolf Band Gang ใบหน้าของเชอร์แซนทูเต็มไปด้วยความโกรธเมื่อเขาเดินออกจากห้องใต้ดินกลุ่มของ B ดอกจันสตาร์ทนี้เริ่มผิดกฎหมายมากขึ้นเรื่อยๆเชอร์แซนทูสาบแช่งซันทูสถานการณ์ของกลุ่ม Wolf สอเบนเป็นอย่างไรบ้างซูไปถามเป็นเพียงองค์กรเล็กๆพวกเขาทั้งหมดเป็น Beast Master ในระดับเหล็กและระดับทองแดงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่อเสียดเชอร์แซนทูกล่าวอย่างเย็นชาแล้วทำไมพวกเขาถึงฆ่าพลเรือนเรากำลังตรวจสอบเรื่องนี้เช่นกันแต่เราไม่สามารถแยกแยะปัจจัยภายนอกได้สู่ใบเชื่อมโยง Wolf Band Gang กับ Salvation Sect โดยอัตโนมัติเพราะเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแก๊ง Wolf Band ที่อ่อนแอจะทำเรื่องแบบนี้ได้ด้วยการวางแผนล่วงหน้าเมืองทมินวุ่นวายมากจริงๆอย่างไรก็ตามมันไม่ได้ถึงจุดที่ Beast Master จะปฏิบัติต่อชีวิตมนุษย์อย่างดูถูกเหยียดหยามเว้นแต่จะมีกองกำลังอื่นที่บังคับให้แก๊ง Wolf Band กระทำการต้องห้ามไม่ต้องห่วงสาวน้อย2คนนั้นเชอร์แซนชูถอนหายใจในสถานการณ์เช่นนี้ Black City จะมีคนดูแลพวกเขาใช้ได้สู่ใบพยักหน้าโดยไม่คัดค้านแม้ว่าสถานการณ์ของ Black City จะไม่ค่อยดีแต่เชอร์แซนทูก็ยังน่ายกย่องในฐานะผู้จัดการอย่างน้อยเขาก็ไว้ใจได้ท้องฟ้าค่อยๆมืดลงสู่ใบและบิงคิงกิ้งกลับมาที่โรงแรมอย่างไรก็ตามเชอร์คิงชานและมาเทียนลุนไม่ปรากฏให้เห็นซูไปคาดหวังเช่นนั้นในฐานะทีมหลักสำหรับภารกิจนี้เชอร์คิงชานและมาเทียนลุนเหนื่อยมากขึ้นเพราะต้องวิ่งไปมาบ่อยขึ้นทั้งสองจะค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่สามารถหาได้และอาจจะยังคงยุ่งอยู่กับสถานที่ห่างไกลหลังจากการเดินทางครั้งนี้บิงคิงกิ้งไขว่ห้างและลูกแมว2ตัวในอ้อมแขนของเธอแต่เธอก็ยังไม่หายจากโศกนาฏกรรมของน้องสาวแม้ว่านี่จะไม่ใช่ครั้งแรกที่บิงคิงกิ้งได้เห็นแต่เธอก็ยังไม่สามารถปล่อยมันไปได้ประมาณ 7:00 น. Beast Master รีบเข้ามาลิวซิปปิ้งสมาชิกของทีมเชอร์คิงชานซูไปกัปตันของฉันกำลังยุ่งอยู่ในขณะนี้ดังนั้นเขามีภารกิจสำหรับคุณภารกิจอะไรฉันจะสรุปให้คุณทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ลิวซิปปิ้งหยิบแผนที่ของ Black City ออกมาและชี้ไปที่ถนนทางตอนใต้ของเมืองนี่คือสมาคมพ่อค้าอันทรงเกียรติในเมือง Black City ตามที่ผู้ให้ข้อมูลผู้นำของสมาคมอาจติดต่อกับบุคคลภายนอกบ่อยครั้งฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดดังนั้นภารกิจของฉันคือการตรวจสอบความสัมพันธ์นั้นซูไปถามถูกเติ้งงอลิวซิปปิ้งพยักหน้าเขากล่าวต่อแม้ว่าจะมี Beast Master จำนวนมากในเมือง Black City แต่จากข้อมูลที่เรามีตอนนี้เดิมทีสมาคมการค้าอันทรงเกียรติทำธุรกิจเฉพาะในท้องถิ่นเท่านั้นพวกเขาไม่ได้ทำการค้าต่างประเทศเลยต้องมีบางอย่างที่น่าสงสัยเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวที่ปรากฏขึ้นในปีที่ผ่านมา
หลังจากพูดอย่างนั้นลิวซิปิงก็หยิบหมายค้นออกมาจากกระเป๋าของเขามอบให้โดยผู้ว่าราชการเมืองดำซูไปสามารถใช้มันเพื่อเข้าสู่สมาคมพ่อค้าได้กัปตันยังสั่งให้อย่าทำอะไรบุยมอบ่ามอและแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณพบสิ่งใดหลังจากทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วซูไปก็ไปยังสถานที่ที่สมาคมพ่อค้าอันทรงเกียรติตั้งอยู่ทันทีพร้อมกับปิงชิงชิงในตอนกลางคืนถนนในเมืองแบล็กซิตี้ปราศจากพลเรือนโดยสิ้นเชิงมันกลายเป็นโลกของบีสมาสเตอร์ซูไปมาถึงถนนซึ่งเป็นที่ตั้งของสมาคมพ่อค้าอันทรงเกียรติที่นี่รุ่งเรืองมากบีสมาสเตอร์หลายคนมารวมตัวกันที่นี่ดูเผินๆสมาคมพ่อค้าศักดิ์ศรีเป็นเพียงสถานที่ขายอุปกรณ์หรือวัสดุของบีสมาสเตอร์แต่ในความเป็นจริงแล้วมันกำลังดำเนินการคาสิโนใต้ดินนี่คือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมมันถึงเจริญรุ่งเรืองผู้นำของสมาคมพ่อค้าศักดิ์ศรีใช้เวลาส่วนใหญ่ในคาสิโนใต้ดินและเป็นนักพนันที่มีชื่อเสียงซูไปพาบิงคิงกิ้งไปที่สมาคมพ่อค้าและเตรียมไปที่คาสิโนใต้ดินแต่โดยไม่คาดคิดบอดี้การ์ดที่ประตูเอื้อมมือมาหยุดพวกเขาฉันขอโทษคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมผู้คุมกันไม่ได้พูดอะไรสาวน้อยน่ารักให้ฉันพาเธอเข้าไปไหมในขณะนี้ชายตาเฉียว 2-3 คนเดินเข้ามาหาและหัวเราะการเข้าคาสิโนใต้ดินไม่ใช่เรื่องง่ายคุณต้องหาคนที่คุณรู้จักมาแนะนำใบหน้าของบิงคิงกิ้งเย็นชาซูไปยิ้มพาพวกเราเข้าไปข้างในได้ไหมจุดประสงค์ของพวกเขาในการมาที่นี่คือเพื่อตรวจสอบหัวหน้าสมาคมการค้าเพื่อไม่ให้ศัตรูแจ้งเตือนพวกเขาจึงพยายามไม่ใช้คำสั่งสอบสวนของแบล็กซิตี้แน่นอนคุณต้องใช้แกนอสูรระดับทองแดง20อันแน่นอนซูไปจะไม่ตระหนี่ถ้าเขาแก้ปัญหาด้วยเงินได้ยิ่งกว่านั้นแกนสัตว์อสูรระดับทองแดง20อันไม่คุ้มกับเงินจำนวนเล็กน้อยในสายตาของเขาแต่ในขณะนั้นจู่ๆผู้คุมกันก็พูดขึ้นว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อไม่นานนี้ไม่อนุญาตให้มีใบหน้าใหม่เข้ามาการแสดงออกของชาย 2-3 คนเปลี่ยนไปเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ต้องการเข้าไปยุ่งพวกเขาตรงไปที่คาสิโนใต้ดินและไม่สนใจซูไปท่านที่รักเราไม่ใช่คนแปลกหน้าเราอยู่ในแบล็กซิตี้มาระยะหนึ่งแล้วทำไมคุณไม่ทำข้อยกเว้นซูไปถามด้วยรอยยิ้มเสแสร้งขณะที่ซูไปพูดเขาหยิบแกนสัตว์อสูรระดับเงินออกมา2อันและยัดเข้าไปในมือของผู้คุมกันอย่างเงียบๆเข้ามาอย่าสร้างปัญหาแน่นอนซูไปถอยไป2ก้าวมองปิงชิงชิงและเตรียมเข้าสู่คาสิโนใต้ดินอย่างไรก็ตามผู้หญิงที่มีท่าทางเย็นชาก้าวออกมาและหยุดพวกเขาในขณะนั้นอย่าขยับหลังจากที่ผู้หญิงพูดจบเธอก็ตบหน้าบอดี้การ์ดเสียงดังลั่นเธอดูว่านี่เป็นครั้งแรกถ้ามีครั้งต่อไปออกไปจากแบล็กซิตี้อีกสิ่งกีดขวางบนถนนซูไปรู้สึกหมดหนทางเห็นได้ชัดว่าผู้หญิงตรงหน้าเขาไม่ใช่คนที่น่าล้อเล่นเสียงดุทำให้ผู้คุมกันตกใจเขาคืนแกนอสูรระดับเงินทั้งสองให้ซูไปและไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเราขอต้อนรับคุณสู่สมาคมพ่อค้าแห่งศักดิ์ศรีโดยธรรมชาติแต่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่คุณควรอยู่ดังนั้นโปรดออกไปผู้หญิงคนนั้นพูดอย่างเย็นชาซูไปเลิกคิ้วและยิ้มเขาถามว่าฉันขอทราบชื่อของคุณได้ไหมซูแฮนชวงลูกสาวของหัวหน้าสมาคมพ่อค้าอันทรงเกียรติที่บริการของคุณบรรยากาศในที่เกิดเหตุแปลกประหลาดบีสมาสเตอร์หลายคนไม่กล้าที่จะอยู่อีกต่อไปซูไปกล่าวว่าเรามาที่นี่เพื่อหาผู้นำของสมาคมการค้าอันทรงเกียรติเนื่องจากคุณเป็นลูกสาวของเขาทำไมคุณไม่แนะนำเขาให้เรารู้จักไม่เข้าใจเหรอเนื่องจากคุณเพิ่งมาถึงแบล็กซิตี้คุณต้องปฏิบัติตามกฎของที่นี่ซูแฮนชวงกล่าวอย่างเย็นชาในฐานะสมาคมการค้าที่ใหญ่ที่สุดในแบล็กซิตี้มันเต็มไปด้วยสายลับมากมายสิ่งเหล่านี้คาดหวังจากทรราชในท้องถิ่นแน่นอนฉันรู้ในเมื่อคุณยืนยันฉันจะไม่เสแสร้งอีกต่อไปซูไปยิ้มและพูดอย่างเมินเฉยซูแฮนชวงอดไม่ได้ที่จะถอยหลังไปหนึ่งก้าวมองดูซูไปและบิงคิงกิ้งอย่างระแวดระวังเจ้าต้องการต่อสู้กับพวกเราหรือจูฮั่นสวงถามไม่มีความจำเป็นสำหรับสิ่งนั้นซูไปพูดและหยิบหมายค้นของแบล็กซิตี้ออกมาซูแฮนชวงรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นเมื่อเห็นหมายค้นผู้ว่าตั้งใจออกหมายค้นหรือไม่ Prestige Merchant Association มีความประพฤติดีเสมอมาในเมืองทมินมีอะไรให้ตรวจสอบบ้างซูแฮนชวงหรี่ตาของเธอคุณไม่จำเป็นต้องรู้สู่ใบไม่ต้องการโต้เถียงกับซูแฮนชวงมีหมายค้นอยู่แล้วถ้าซูไปถูกหยุดก็หมายความว่าสมาคมพ่อค้าศักดิ์ศรีกำลังต่อต้านเมืองทมินไม่ว่าสมาคมการค้าขนาดเล็กจะมีบีสมาสเตอร์กี่คนก็ตามพวกเขายังคงอยู่ภายใต้คนอื่นหากพวกเขาต้องการต่อสู้กับแบล็กซิตี้แบบตัวต่อตัวมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเขาเห็นได้ชัดว่าซูแฮนชวงไม่กล้าที่จะเสี่ยงเธอพูดว่าตามฉันมาหลังจากนั้นซูแฮนชวงก็หันกลับมาและพาซูไปและบิงคิงกิ้งไปที่คาสิโนใต้ดินห้องโถงกว้างขวางเต็มไปด้วยผู้คนแทบทุกโต๊ะพนันเต็มไปด้วยผู้คนและเสียงเชียร์ก็ตามมาด้วยเสียงไม่พอใจในไม่ช้าภายใต้การนำของซูแฮนชวงสุบายและบิงคิงกิ้งก็มาถึงห้อง VIP ในคาสิโนข้างในมีชายวัยกลางคนรูปร่างอ้วนสวมชุดที่ดูโออวดเขาคือซูคิวอิงผู้นำของ Prestige Merchant Association ซูคิวอิงไม่แปลกใจกับการมาถึงของสุบายและบิงคิงกิ้งตรงกันข้ามเขากำลังยิ้มคุณ2คนมาจากเมืองเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้ขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณฉันจะทำให้สั้นคุณได้ติดต่อกับบุคลากรต่างประเทศบ่อยครั้งเมื่อเร็วๆนี้คุณช่วยบอกเราได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นซูไปพูดอย่างตรงไปตรงมาผู้ที่สามารถทำได้ดีในเมืองทมินล้วนแต่เป็นจิ้งจอกแก่เจ้าเล่ห์ซูไปค่อนข้างจะมุ่งตรงไปที่ประเด็นมากกว่าที่จะเดินไปรอบๆพุ่มไม้คุณมาที่นี่เพื่อเรื่องนั้นซูคิวอิงลูบคางที่เยิ้มของเขาและหัวเราะในฐานะสมาคมผู้ค้าเราต้องการช่องทางในการซื้อสินค้าการติดต่อกับชาวต่างชาติก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมคะคุณเคยเห็นนักธุรกิจที่ทำงานอยู่เบื้องหลังหรือไม่ซูแฮนชวงส่งเสียงเข้ามาไม่มีปัญหาในการติดต่อทำไมคุณไม่แสดงสมุดบัญชีของคุณให้ฉันดูซูไปถามรอยยิ้มของซูคิวอิงหายไปทันทีแทนที่ด้วยท่าทางสง่างามในฐานะคนนอกคำพูดของซูไปไม่มีน้ำหนักอย่างเห็นได้ชัดเขากล้าที่จะหยิ่งยโสต่อหน้าทรราชท้องถิ่นซึ่งทำให้ซูคิวอิงรังเกียจอย่างมาก
แต่ซูไปไม่ได้มาที่นี่เพื่อนัดบอร์ดเขาไม่สนว่าอีกฝ่ายจะไม่ชอบเขาหรือไม่แน่ใจนะว่าจะทำอย่างนั้นซูคิวอิงขู่ว่าในตอนนั้นถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากฉันแบล็กซิตี้ก็คงกลายเป็นเมืองร้างไปนานแล้วตอนนี้แม้แต่ผู้ว่าการยังต้องเคารพฉันคุณมีสิทธิ์อะไรซูไปพูดอย่างเฉยเมยนายจูฉันคิดว่าคุณเข้าใจฉันผิดฉันสั่งคุณไม่ได้ถามตั้งแต่วินาทีที่ซูไปก้าวเข้าสู่สมาคมพ่อค้าอันทรงเกียรติเขาก็รู้ว่าสถานที่แห่งนี้คือถ้ำสิงโตPrestige Merchant Association เป็นเผด็จการท้องถิ่นที่นี่แต่ธุรกิจส่วนใหญ่ของพวกเขาถูกต้องตามกฎหมายคาสิโนใต้ดินยังได้รับการอนุมัติโดยปริยายจากแบล็กซิตี้ท้ายที่สุดแล้วมีบีสมาสเตอร์ที่ไม่เป็นทางการจำนวนมากมารวมตัวกันในแบล็กซิตี้เป็นเรื่องดีสำหรับแบล็กซิตี้ที่พวกเขามีที่ระบายความคับข้องใจถ้าไม่มีปัญหากับสมาคมการค้าศักดิ์ศรีสู่ไปสนใจมากขึ้นเรื่อยๆในเหตุผลที่ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในคาสิโนใต้ดินบิงคิงกิ้งยืนอยู่ข้างสู่ไปและมองดูบรรยากาศที่ตึงเครียดเธอพร้อมที่จะเรียกอสูรออกมาได้ทุกเมื่ออย่างไรก็ตามเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นซูคิวอิงยิ้มทันทีมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการแสดงสีหน้าจริงจังของเขาเมื่อวินาทีที่แล้วผู้มาเยือนคือแขกของเราเสมอไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้แข็งขนาดนั้นหลังจากพูดอย่างนั้นจูชิงก็ให้คนส่งสมุดบัญชีมาให้พนักงานส่งสมุดบัญชีเล่มหนาให้ซูไปซูไปอ่านผ่านมันไปอย่างไรก็ตามพลังทางจิตวิญญาณของเขากำลังตรวจสอบซูคิวอิงและซูแฮนทวงอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่การประชุมครั้งแรกไปจนถึงการดูสมุดบัญชีซูคิวอิงดูเหมือนหมาป่าในชุดแกะและเขาไม่สามารถซ่อนความผันผวนทางอารมณ์ในใจของเขาได้ในตอนแรกซูคิวอิงรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเกี่ยวกับการมาถึงของพวกเขาแต่ขณะที่พวกเขาคุยกันต่อไปเขาก็ค่อยๆดูถูกเหยียดหยามมากขึ้นเห็นได้ชัดว่าสุไบและบิงคิงกิ้งเป็นเหมือนเด็กในสายตาของซูคิวอิงอารมณ์ของซูแฮนชวงยังคงเหมือนเดิมตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งหมายความว่าเธอไม่รู้เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดระหว่างสมาคมพ่อค้าอันทรงเกียรติและชาวต่างชาติสมุดบัญชีเป็นเพียงข้ออ้างซูไบไม่คิดว่าเขาจะเห็นช่องโหว่ในสมุดบัญชีต่อหน้านักธุรกิจไม่มีปัญหาดูเหมือนว่าเราเข้าใจมิสเตอร์จู้ผิดดูแลสุไบและบิงคิงกิ้งออกจากห้อง VIP และเดินออกจากคาสิโนซูแฮนชวงส่งทั้งสองคนไปที่ทางเข้าสมาคมพ่อค้าและพูดด้วยความดูถูกเหยียดหยามว่าฉันบอกคุณแล้วว่าไม่มีปัญหากับสมาคมการค้าของเราคุณไม่พบสิ่งผิดปกติกับเราสมาคมการค้าของเราสนับสนุนแบล็กซิตี้ด้วยเงินจำนวนมากในแต่ละปีคุณใจร้ายแค่ไหนซูไปยิ้มและไม่พูดอะไรเขาคิดว่าถ้าทุกอย่างดูเหมือนถูกกฎหมายทำไมซูคิวอิงถึงรู้สึกไม่สบายใจในตอนแรกจากนั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีปัญหากับสติปัญญาของเชอคิงชานสมาคมพ่อค้าอันทรงเกียรติกำลังสมรู้ร่วมคิดกับชาวต่างชาติแต่ซูไปยังคงต้องสืบสวนต่อไปว่าอีกฝ่ายเป็นใครหลังจากออกจากPrestige Merchant Associationแล้วซูไปก็ปล่อยให้บิงคิงกิ้งกลับไปที่โรงแรมตามลำพังจากนั้นเขาไปที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดและรอจนดึกดื่นในช่วงเวลานั้นไม่เพียงแต่สมาคมพ่อค้าแห่งศักดิ์ศรีจะไม่รั้งเท่านั้นแต่ยังมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วยระลอกแล้วระลอกเล่าของบิสมาสเตอร์ได้เข้าสู่สมาคมการค้าอันทรงเกียรติซึ่งมีทั้งคนดีและคนไม่ดีใกล้จะถึงเวลาแล้วซูไปยืนขึ้นและจ่ายบินเขาไปที่ตรอกที่ว่างเปล่ารีมวิ่งนั่งบนไหล่ของเขาครอบคลุมซูไปและหายไปในอากาศจากนั้นซูไปเข้าไปในคาสิโนใต้ดินของสมาคมพ่อค้าศักดิ์ศรีอย่างง่ายดายเมื่อพนักงานนำเครื่องดื่มเข้ามาซูไปก็แอบเข้าไปในห้อง VIP ทันทีที่ซูไปเปิดประตูเขาก็เห็นว่ามีคนมากกว่า1คนอยู่ในห้องมีคนลึกลับอีก2คนในเสื้อคลุมนายจูทำไมคุณถึงกังวลมากมันก็แค่ฝูงมดที่มาเคาะประตูบ้านคุณดูสถานะเสียใจของคุณตอนนี้ชายลึกลับคนหนึ่งหัวเราะเยาะใบหน้าอวบอ้วนบนใบหน้าของซูคิวอิงสั่นเล็กน้อยมดพวกเขามาจากเรดวิลเดอร์เนสซิตี้ซูคิวอิงเปล่งเสียงของเขาถ้าเป็นแบล็กซิตี้เขาคงไม่กล้ามาแม้ว่าฉันจะกล้าถ้าเขาก็ตามวันนี้2คนที่มานั้นรับมือคนงี่เง่าได้ง่ายแต่ถ้าครั้งหน้ารับมือยากล่ะซูไปยิ้มโดยไม่พูดอะไรการรอคอยของเขาไม่สูญเปล่าอย่างที่เขาคาดไว้เขาได้รับบางอย่างมาโดยบังเอิญจากนั้นซูไปก็โอบล้อมคนลึกลับทั้ง2ด้วยพลังวิญญาณของเขาแหลกเมื่อรู้สึกถึงการตอบรับของพลังงานทางจิตวิญญาณของเขาใบหน้าของซูไปก็ค่อยๆเคร่งขรึมความกลัวความเศร้าและความเจ็บปวดรวมอยู่ในอารมณ์ของคนลึกลับ2คนนี้อย่างไรก็ตามพวกเขายังคงพูดคุยกับนายซูอย่างใจเย็นเป็นไปไม่ได้ที่คนธรรมดาจะมีพฤติกรรมเช่นนี้ฉันพอแล้วทันใดนั้นซูคิวอิงก็ยืนขึ้นและตะโกนว่าฉันกำลังจะลาออกฉันขอเลิกจากคุณทั้งหมดฉันให้คุณลงทุนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแต่ฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอนาคตนอกจากนี้ฉันใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างสมาคมพ่อค้าแห่งเกียรติยศฉันไม่สามารถทำลายคุณได้ในบรรดาคนที่คุณเคยทำให้คุณเคืองคุณเบื่อที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อทำให้เกรทวิลเดอร์เนสซิตี้คุณเคืองหรือไม่หลังจากพูดอย่างนั้นซูคิวอิงก็ซุดตัวลงนั่งบนโซฟาเลิกชายลึกลับเย้ยหยันคุณอยู่ในหล่มคุณจะออกไปอย่างง่ายดายได้อย่างไรมิสเตอร์จูคิดว่าคุณจะหลบหนีได้หรือไม่ชายลึกลับเย้ยหยันคุณได้จมลงแล้วคุณจะออกไปอย่างง่ายดายได้อย่างไรคุณคิดว่าคุณจะหนีได้ไหมคุณจู้คุณกำลังพูดถึงอะไรใบหน้าของซูคิวอิงเปลี่ยนเป็นสีซีดทันทีในเมื่อคุณต้องการเลิกแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะรั้งคุณไว้กริดที่แหลมคมแทงออกมาจากมือของชายลึกลับและแทงผ่านคอของซูคิวอิงเฉพาะตอนที่เขากำลังจะตายซูคิวอิงตอบสนองเขาอยากจะกดปุ่มโทรบนโต๊ะอย่างไรก็ตามซูคิวอิงรู้สึกไร้เรี่ยวแรงจนเขาไม่สามารถรวบรวมกำลังเพื่อยกมือขึ้นได้ชายลึกลับทั้งสองลุกขึ้นยืนและรีบออกจากประตูแทบจะในทันทีพวกมันเร็วมากซูไปต้องการที่จะหยุดพวกเขาแต่เขาช้าเกินไปอย่างไรก็ตามเขาไล่ตามพวกเขาทันทีซูไปสัมผัสได้ถึงพลังทางวิญญาณที่ไม่ธรรมดาและออกจากสมาคมพ่อค้าอันทรงเกียรติอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ซูไปประหลาดใจก็คือบุคคลลึกลับทั้งสองออกจากสมาคมการค้าอันทรงเกียรติโดยไม่มีการขัดขวางและไม่ดึงดูดความสนใจของผู้คุ้มกัน
ขณะที่ซูไปค้นหาต่อไปเขาก็มาถึงสวนสาธารณะที่เงียบสงบพวกเขาหยุดซูไปขมวดคิ้วและชะลอความเร็วอย่างระมัดระวังนี่เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างโล่งของสวนสาธารณะและไม่มีสิ่งใดกีดขวางบุคคลลึกลับทั้งสองมองไปรอบๆราวกับว่าพวกเขากำลังมองหาบางสิ่งมีคนตามเรามาเหรอใช่ซูไปตกใจมากเมื่อได้ยินเช่นนั้นคุณลึกลับสองคนนี้ไม่ได้อ่อนแออย่างแน่นอนพวกเขาสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของซูไปอย่างคลุมเครือปรากฏว่าพวกเขามาถึงพื้นที่เปิดโล่งเพื่อพบซูไปซึ่งกำลังติดตามพวกเขาอยู่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าพวกเขาจะมองไม่เห็นผ่านการล่องหนของดรีมวิงเราเลิกกันเถอะเราจะพบกันหลังจากที่สลัดคนคนนั้นออกไปแล้วชายลึกลับคนหนึ่งกล่าวพรุ่งนี้ทันทีที่ชายลึกลับอีกคนอ้าปากแสงแหลมก็ทะลุผ่านหัวของเขาเงาสีขาวปรากฏขึ้นในทันทีเห็นได้ชัดว่าซูไปจะไม่เสียเงื่อนงำไปโดยเปล่าประโยชน์เขาจะไม่ปล่อยให้โอกาสที่ดีเช่นนี้ปล่อยให้พวกเขาหนีไปและปล่อยให้ไว้ที่ข้าหนึ่งในนั้นในทันทีซูไปรู้สึกสับสนโดยปกติแล้วตอนนี้ใครๆก็เรียกอสูรของเขาได้แล้วไม่ว่าซูไปจะมองอย่างไรอีกฝ่ายก็ดูเหมือนจะต้องการทำเป็นการส่วนตัวในกรณีนี้ซูไปก้าวไปข้างหน้าทันทีและปล่อยให้ไว้ที่ปรากฏตัวเพื่อดึงดูดความสนใจของอีกฝ่ายจากนั้นซูไปก็ฉวยโอกาสแอบโจมตีด้านหลังของชายลึกลับดัมซูไปต่อยชายลึกลับและเขากระเด็นไปไกลหลายสิบเมตรแต่สิ่งที่ทำให้ซูไปประหลาดใจก็คือความรู้สึกของหมัดนั้นรู้สึกไม่ค่อยดีนักเขารีบลุกขึ้นและยกเสื้อคลุมของชายลึกลับโดยไม่รอให้เขาลุกขึ้นหุ่นภายใต้เสื้อคลุมมีหุ่นจำลองที่ทำจากโลหะไม่แปลกใจเลยที่พันจะรู้สึกแปลกกลายเป็นว่ามันไม่ใช่มนุษย์เลยแต่เป็นโลหะซูไปคิดซูไปต้องการซักไซนางแบบด้วยพลังจิตวิญญาณของเขาแต่มันแทงกริดเข้าที่หน้าอกแล้วฆ่าตัวตายคืนนี้เริ่มแปลกขึ้นและแปลกขึ้นซูไปขมวดคิ้วการจ้องมองของซูไปกวาดไปทั่วซากหุ่นจำลองทั้งสองประการแรกเขาใช้พลังวิญญาณของเขาเพื่อสัมผัสถึงความผันผวนทางอารมณ์ที่แปลกประหลาดในหุ่นจำลองทั้งสองจากนั้นเงื่อนงำก็ถูกตัดออกอีกครั้งด้วยการตายของหุ่นเมื่อซูไปใช้พลังวิญญาณของเขาเพื่อตรวจสอบเขาพบว่ายังมีพลังงานเหลืออยู่ในหุ่นจำลองเห็นได้ชัดว่าหุ่นไม่ต่างจากคนจริงๆนอกจากรูปร่างหน้าตาหลังจากวางหุ่นจำลองทั้งสองเข้าไปในสวรรค์ชั้นที่4แล้วซูไปก็กลับไปที่โรงแรมทันทีและซ่อนตัวอยู่ในห้องของเขาเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดและทำการวิจัยข้อมูลไปพร้อมกันในโลกนี้บีสมาสเตอร์มักมุ่งเน้นไปที่บีสที่ถูกปราบแต่ก็ยังมีคนที่เดินไปตามเส้นทางต่างๆตัวอย่างเช่นการบ่มเพาะภาชนะแห่งจิตวิญญาณด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดาผู้ฝึกฝนเหล่านั้นใช้วิญญาณเป็นสัตว์ร้ายอย่างไรก็ตามเวลาที่ต้องใช้สำหรับวิธีบ่มเพาะเช่นนี้มักจะเป็นหลายร้อยหรือหลายพันปีในเวลาเดียวกันมีข้อบกพร่องที่ร้ายแรงกว่านั้นคือภาชนะทางจิตวิญญาณไม่มีสติปัญญาด้วยเหตุผลดังกล่าวซูไปจึงไปที่สวรรค์ชั้นที่2และขอความเห็นจากชุนซูไปรู้สึกประหลาดใจกับคำตอบของชุนเธอบอกว่าแม้แต่พวกเอลก็ยังไม่เข้าใจถึงการมีอยู่ของภาชนะวิญญาณในเวลาเดียวกันชุนยังบอกด้วยว่าเธอรู้สึกถึงความผันผวนของวิญญาณจากหินศิลาของสไปรัลเรียมในช่วงที่เธออยู่ในสวรรค์ชั้น2ซูไปรู้เรื่องนั้นท้ายที่สุดเมื่อเขาพยายามที่จะกู้คืนอาณาจักรแห่งเกียวเขาก็รู้สึกถึงจิตสำนึกที่เบาบางและลึกลับนั้นเช่นกันหากซูไปยังคงตรวจสอบต่อไปเขาจะไม่สามารถเข้าใจความจริงได้เขาต้องสงบสติอารมณ์และรายงานเชอร์คิงชานและมาเทียนลุนเกี่ยวกับเรื่องนี้และปล่อยให้เรื่องยุ่งยากอยู่กับพวกเขาอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานห้องพักในโรงแรมของซูไปก็ดังขึ้นพร้อมกับเสียงกริ่งประตูที่เร่งรีบและเคาะประตูเมื่อซูไปเปิดประตูเขาก็ได้รับการต้อนรับจากกลุ่มชายร่างกำยำและจูฮั่นซงด้วยสีหน้าจริงจังเกิดอะไรขึ้นซูไปถามด้วยรอยยิ้มความจริงที่ว่าซูแฮนชวงมาหาซูไปแต่เช้าตรู่นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับการตายของซูคิวอิงมากที่สุด 12:00 น.กลางดึกคุณอยู่ที่ไหนฉันกำลังเดินเล่นบริเวณทางแยกอาหารมีพยานไหมไม่ก็ไม่มีเลยถ้าอย่างนั้นโปรดมากับเราเสียงเย็นชาของซูแฮนชวงดังขึ้นชายร่างกำยำไม่กี่คนที่อยู่ข้างหลังเธอเริ่มเคลื่อนไหวทันทีซูแฮนชวงได้เตรียมการอย่างเพียงพอสำหรับการเดินทางครั้งนี้เธอได้ระดมผู้คุมการระดับเงินของสมาคมการค้าอันทรงเกียรติเพื่อตามมาหาฆาตกรที่ฆ่าพ่อของเธอคุณแน่ใจนะว่าควรทำตัวไม่มีพิธีรีตองยังไงซูไปหัวเราะเบาๆและผลักผู้คุมการออกไปด้วยฝ่ามือของเขาพลังที่น่าสะพรึงกลัวทำให้ผู้คุมการถอยไป 2-3 ก้าวก่อนที่เขาจะตอบโต้ผิดพิธีการฉันต้องดีกับคุณและขอให้คุณมาไหมซูแฮนชวงหัวเราะเยาะคุณไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นแต่ก่อนอื่นคุณต้องบอกเหตุผลพ่อของฉันถูกลอบสังหารในห้อง VIP แต่ไม่มีใครเข้าไปในเวลานี้ขนาดนั้นเลยหรอแล้วทำไมฉันถึงแอบเข้าไปได้ล่ะซูไปขมวดคิ้วเขาไม่ได้คาดหวังว่าหุ่นจำลองทั้งสองจะสัมผัสกับซูคิวอิงอย่างไรร่องรอยและไม่มีใครสังเกตเห็นพวกเขาระหว่างทางเมื่อพวกเขากำลังหลบหนีสิ่งนี้น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆซูไปคิดฉันไม่รู้คนสุดท้ายที่ติดต่อกับพ่อของฉันนอกจากพวกสวะพวกแกน่าสงสัยที่สุดซูแฮนชวงกัดฟันและพูดด้วยความโกรธฉันไม่มีเหตุผลที่จะไปกับคุณและฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อคุณซูไปกล่าวคำพูดของคุณไม่นับจูฮั่นซวงกล่าวเธอเพิ่งประสบกับการตายของพ่อของเธอดังนั้นเธอจึงไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้เลยเธอแค่ต้องการตามมาหาตัวฆาตกรและลงโทษฆาตกรให้หนักที่สุดซูไปทำอะไรไม่ถูกเขาจะไม่นั่งเฉยๆและถูกกลุ่มคนพาตัวไปขณะที่ซูไปกำลังจะรีบแบเรนเชอร์แซนชูบุกเข้ามาพร้อมกับกลุ่มผู้คุมนางสาวซูดูเหมือนคุณจะส่งเสียงดังมากในตอนกลางคืนเชอร์แซนชูกล่าวเขาหันไปหาซูไปและถามว่าคุณสบายดีไหมในขณะนั้นบิงคิงกิ้งเดินออกจากห้องข้างๆเธอเป็นคนที่โทรหาเชอร์แซนชูบิงคิงกิ้งสังเกตเห็นความโกลาหลด้านนอกและตระหนักว่าซูแฮนชวงกำลังมาที่ซูไปอย่างคุกคามบิงคิงกิ้งรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอจึงโทรหาเชอร์แซนชูซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่
ฉันสบายดีซูไปยักไหล่และยิ้มอย่างขมขื่นเพียงว่านายจู้เสียชีวิตแล้วเป็นไปได้ยังไงเนี่ยบิงคิงกิ้งอุทานเธอไม่อยากจะเชื่อเลยทรราชท้องถิ่นที่เหมือนหมาป่าในชุดแกะตายในเวลาอันสั้นเป็นไปได้ไหมว่าเขาเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่เรากำลังสืบสวนจริงๆปิงชิงชิงถามบางทีซูไปตอบกลับเขาเกือบจะแน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับซาเวชันเซ็กท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองคมินเมื่อเร็วๆนี้เริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆเห็นได้ชัดว่าบีสมาสเตอร์ในท้องถิ่นไม่มีความสามารถที่จะทำเช่นนั้นในทางเดินของโรงแรมซูแฮนชวงและเชอแซนชูกำลังโต้เถียงกันอย่างดุเดือดโชคดีที่ซูไปจองห้องทั้งหมดบนชั้นนี้แล้วดังนั้นพวกเขาจึงไม่รบกวนแขกที่เหลือพนักงานโรงแรมถอนหายใจด้วยความโล่งอกมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่กล้าเผชิญหน้ากับคุณหนูของสมาคมพ่อค้าอันทรงเกียรติและหัวหน้าองครักษ์ของเมืองแบล็คเพียงพอเราจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปง่ายๆฉันจะจำสิ่งนี้ไว้ซูไปซูแฮนชวงคำรามหลังจากพูดเช่นนั้นจูฮั่นซวงก็ออกจากโรงแรมไปพร้อมกับคนกลุ่มหนึ่งเห็นได้ชัดว่าเชอแซนชูมีอำนาจเหนือกว่าในข้อพิพาทนี้ฉันขอโทษที่ทำให้คุณลำบากมากเพรสซีดแมชชันแอสโซซิเอชันทำสิ่งต่างๆในแบบของตัวเองมาโดยตลอดแม้แต่ผู้ว่าราชการก็ยังปวดหัวเชอแซนชูกล่าวขอโทษทุกอย่างปกติดีสำหรับสาเหตุการเสียชีวิตของเมอร์ซูฉันไม่พบสิ่งผิดปกติในขณะนี้ฉันถามนักพนันที่อยู่ในขณะนั้นและภาพในห้องเฝ้าระวังแต่ฉันไม่พบสิ่งผิดปกติมันแปลกนะซูไปขมวดคิ้วเขาแน่ใจว่านางแบบไม่ได้ใช้ทักษะล่องหนใดๆถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมมันถึงไม่ทิ้งร่องรอยไว้มันแปลกจริงๆแต่ไม่ต้องกังวลไปตราบใดที่คุณยังอยู่ในแบล็คซิตี้สมาคมพ่อค้าศักดิ์ศรีจะไม่โจมตีคุณเชอแซนชูสัญญากล่าวอีกในหนึ่งถ้าพวกเขาออกจากแบล็คซิตี้ก็จะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเขาอย่างไรก็ตามเพรสซีดแมชชันแอสโซซิเอชันมีวิธีบางอย่างในเมืองทมินเท่านั้นเมื่อพวกเขาออกจากแบล็คซิตี้พวกเขาจะสูญเสียความได้เปรียบหลังจากอำลาเชอแซนชูแล้วสุบายก็กลับไปที่ห้องของเขาและตรวจสอบหุ่นจำลองอีกครั้งเขาไม่พบอะไรและเข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้นบิงคิงกิ้งบุกเข้าไปในห้องของสุบายก่อนที่เขาจะแต่งตัวเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วอาคุณกระตุกซูไปพูดไม่ออกจากนั้นเขาก็สวมเสื้อยืดเขาคิดว่าการเข้าไปในห้องของคนอื่นแต่เช้าตรู่ใครเป็นคนงี่เง่าที่นี่เรื่องใหญ่คืออะไรทำไมคุณถึงรีบร้อนเช่นนี้บิงคิงกิ้งยื่นหนังสือพิมพ์ที่มีใบหน้าของซูไปพิมพ์ไว้อย่างชัดเจนและคำสีแดงขนาดใหญ่ไม่กี่คำข้างๆมันสะดุดตามากหัวหน้าของสมาคมพ่อค้าศักดิ์ศรีถูกลอบสังหารในตอนดึกผู้ต้องสงสัยหลักคือซูไปไร้สาระอะไรซูไปยิ้มอย่างขมขื่นมีใครอีกที่สามารถทำสิ่งนี้ได้นอกจากคุณหญิงที่มีชื่อเสียงของสมาคมการค้าซูไปคิดเห็นได้ชัดว่าซูแฮนชวงตระหนักว่าเธอจำเป็นต้องทำเรื่องใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะวิธีที่ยากไม่ได้ผลหลังจากเรื่องตลกเมื่อคืนนี้ซูแฮนชาอึงสร้างความคิดเห็นสาธารณะเป็นครั้งแรกเพื่อกดดันผู้ว่าการแบล็คซิตี้ท้ายที่สุดมันเป็นความตายของหัวหน้าสมาคมการค้าอันทรงเกียรติหากผู้ว่าไม่ชี้แจงจะกระทบกระเทือนชื่อเสียงคุณยังมีอารมณ์ที่จะหัวเราะเมื่อคืนคุณอยู่คนเดียวคุณใช่ไหมบิงคิงกิ้งถามอย่างช่วยไม่ได้คุณคิดว่าฉันฆ่านายจู้ไหมไม่แน่นอนฉันสงสัยว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เมอร์ซูเป็นสมุนของซาเวชั่นเซ็กและมีข้อพิพาทภายในที่นำไปสู่การลอบสังหารของเขาใบหน้าที่สวยงามของบิงคิงกิ้งกำลังขมวดคิ้วเธอจริงจังมากในขณะที่คาดเดาสู่ใบอดไม่ได้ที่จะชื่นชมบิงคิงกิ้งสัญชาตญาณของเธอแม่นยำมากอย่างที่คาดไว้สำหรับคนที่เคยเป็นทหารสู่ใบไม่ได้ปิดบังรายละเอียดและบอกบิงคิงกิ้งเกี่ยวกับตุ๊กตาตลอดเวลาบิงคิงกิ้งรู้สึกมึนงงราวกับว่าเธอกำลังฟังเรื่องแปลกๆฉันมองไม่เห็นอย่างอื่นแต่คุณเห็นว่าพวกเขามีทักษะพลังวิญญาณบิงชิงชิงถามฉันไม่แน่ใจไปบอกคิงชาและคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเถอะสู่ใบหัวเราะเบาหุ่นสามารถพูดภาษามนุษย์ได้เพื่อให้สามารถฝึกฝนถึงระดับของภาชนะทางจิตวิญญาณได้ความแข็งแกร่งของมันก็ไม่อาจอย่างรู้ได้อย่างไรก็ตามมันไม่แตกต่างจากบีสต์มาสเตอร์ระดับซิลเวอร์ทั่วไปหลังจากการต่อสู้ต่อเนื่องเนื่องจากสุไบไม่สามารถเข้าใจได้เขาจึงโทรไปที่โทรศัพท์ของเชอร์คิงชานและบอกความจริงแก่เขาเข้าใจแล้วดำเนินการต่อด้วยเงื่อนงำเสียงของเชอร์คิงชานมาจากโทรศัพท์แม้ว่าจะมีบีสต์มาสเตอร์ไม่กี่คนที่มีความสัมพันธ์กับภาชนะทางวิญญาณแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเท่าที่ฉันรู้มีไม่กี่แห่งในเมืองเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้ความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่แตกต่างจากบีสต์มาสเตอร์ในระดับเดียวกันมากนักสำหรับวิธีการซ่อนนั้นฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันค่อนข้างลำบากในตอนท้ายของฉันไม่สามารถหนีไปได้สู่ไปคุณควรระวังเข้าใจแล้วสู่ใบวางสายโทรศัพท์และนำบิงคิงกิ้งไปหาเชอร์แซนชูเพื่อถามเกี่ยวกับบีสต์มาสเตอร์ที่ใช้ภาชนะจิตวิญญาณฉันรู้จักคนแบบนี้เชอร์แซนชูพยักหน้าไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลท้ายที่สุดแล้วคนประเภทนี้มีความพิเศษอย่างยิ่งแต่อะไรซูไปถามชื่อของเขาคือฮานปิงและเขาหายตัวไปเมื่อ3ปีก่อนเรายังไม่รู้สาเหตุที่เขาหายไปฉันเกรงว่าคุณจะติดต่อเขาไม่ได้เชอร์แซนชูกล่าวอย่างกังวลซูไปรู้สึกว่าภารกิจระดับเอนั้นคู่ควรกับชื่อเสียงของมันแค่สืบสวนก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนปวดหัวแล้วแต่คุณสามารถไปที่คฤหาสน์ของเขาได้ฉันให้ที่อยู่คุณแล้วแต่จำไว้ว่าอย่าเอาอะไรเข้าไปข้างในบีสต์มาสเตอร์ที่เชื่อมต่อกับภาชนะจิตวิญญาณล้วนเป็นคนแปลกสิ่งของพวกเขาแปลกประหลาดจนไม่มีใครเข้าใจได้เชอร์แซนชูสั่งขอบคุณนะซันชูหลังจากได้รับที่อยู่สุบายและบิงคิงกิ้งก็ออกไปและเดินไปตามถนนพวกเขาไปที่บ้านของบีสต์มาสเตอร์ที่หายตัวไปเป็นเวลา3ปีและการพยายามหาเบาะแสเพิ่มเติมอาจเป็นความฝันของคนโง่อย่างไรก็ตามซูไปมีความรู้สึกที่คลุมเครือว่านางแบบและฮันปิงต้องเชื่อมต่อกันสุบายและบิงคิงกิ้งออกจากแบล็คซิตี้และมาถึงคฤหาสน์ที่ไม่มีใครอยู่ตามที่อยู่ที่เชอร์แซนชูให้ไว้คฤหาสน์ล้อมรอบด้วยผืนดินที่แห้งแล้งและมีเมืองเล็กๆอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรฮานปิงเป็นคนแปลกที่สามารถอาศัยอยู่ในสถานที่เช่นนี้ได้ประตูคฤหาสน์ถูกล็อกอย่างแน่นหนาอย่างไรก็ตามหน้าต่างไม่ได้ปิดสุใบพาบิงคิงกิ้งเข้าไปในห้องผ่านหน้าต่างฉันรู้สึกเหมือนฉันเป็นขโมยทำไมแซนชูให้กุญแจเราไม่ได้บิงคิงกิ้งบ่น
ไม่มีวี่แววของสิ่งมีชีวิตในคฤหาสน์เป็นเวลา3ปีดังนั้นเฟอร์นิเจอร์จึงปกคลุมไปด้วยฝุ่นหนาพวกเขามาที่นี่เพื่อตรวจสอบคฤหาสน์เนื่องจากไม่มีใครอยู่รอบๆพวกเขาทำได้เพียงค้นหาสมบัติที่ฮันปิงทิ้งไว้บิงคิงกิ้งและสุใบแยกทางกันอันดับแรกสู่ไปค้นหาห้องโถงห้องนอนและห้องทำงานอย่างไรก็ตามสิ่งของเหล่านั้นล้วนเป็นของธรรมดาสำหรับการซักล้างนอกจากหุ่นจำลองขนาดเล็กที่สามารถเห็นได้ทุกที่แล้วก็ไม่มีอะไรแปลกเกี่ยวกับมันซูไปคลิกดูงานวิจัยของฮานปิงเขารู้สึกว่ามีสายตาคู่หนึ่งเฝ้ามองเขาอยู่มันไม่ใช่สัญชาตญาณและไม่ใช่ภาพลวงตากลับเป็นร่องรอยเล็กๆน้อยๆที่พลังวิญญาณสามารถจับไว้ได้อย่างไรก็ตามไม่มีใครอยู่รอบๆหรือประตูที่ซ่อนอยู่ในกำแพงเมื่อทั้งสองพบกันบิงคิงกิ้งกำลังกอดกลาเชกัดสี่หูและดูน่าสงสัยบิงคิงกิ้งกอดแมวสี่หูและดูน่าสงสัยมากเกินไปเธอพูดว่าไม่มีอะไรที่นี่เราควรออกไปไหมคุณกลัวไหมซูไปถามฉันไม่กลัวแต่ที่นี่รู้สึกขนลุกที่นี่มีบางอย่างแปลกๆบอกฉันฉันเพิ่งหยิบหุ่นจำลองบนโต๊ะขึ้นมาดูเหมือนว่าฉันเห็นมันกระพริบตาพาฉันไปที่นั่นฉันอยากเห็นตกลงพวกเขาไปที่ห้องทำงานซูไปหยิบหุ่นจำลองที่บิงคิงกิ้งกล่าวถึงและใช้พลังจิตวิญญาณของเขาเพื่อสังเกตแต่เขาไม่พบสิ่งผิดปกติอย่างไรก็ตามหุ่นจำลองที่มีสัดส่วนเท่าปกติก็ยกมือซ้ายขึ้นในทันใดมันเอื้อมไปข้างหลังและดึงมีดที่ยาวไม่ถึง6เซนติเมตรออกมาหุ่นจำลองเดินตามหลังซูไปและบิงคิงกิ้งทีละก้าวและแทงมีดตรงไปที่ซูไปซูไปสัมผัสได้ถึงความผิดปกติในระยะกระชั้นชิดเขาไม่ได้ดำเนินการใดๆเพราะต้องการล่องูออกจากรูของมันเนื่องจากอีกฝ่ายได้เคลื่อนไหวในที่สุดซูไปจึงไม่ต้องซ่อนตัวเขาหันกลับมาและจับใบมีดด้วยมือข้างเดียวด้วยแรงเพียงเล็กน้อยมีดก็บิดเป็น2ซี่ผีบิงคิงกิ้งหันกลับมาและเห็นนางแบบอยู่ข้างหน้าเธอเธอกลัวมากจนโยนแมว4หูออกจากแขนแล้วตะโกนว่าฆ่ามันแต่กลางอากาศแมว4หูถูกซูไปจับได้อย่ากังวลมันไม่ง่ายเลยที่จะเจอคนเป็นซูไปมองไปที่หุ่นเชิดข้างหน้าเขาด้วยรอยยิ้มเขาถามว่าในเมื่อเจ้าเป็นคนใจร้อนทำไมเจ้าไม่แสดงตัวและพูดคุยฉันไม่มีอะไรจะพูดกับคุณผู้บุกรุกแม้ว่านางแบบจะไม่มีปากแต่ก็ส่งเสียงทุ้มการไปเยี่ยมที่พักของคุณเป็นเรื่องน่ารังเกียจเล็กน้อยซูไปเดินไปที่หุ่นเขามองดูอย่างระมัดระวังแล้วพูดว่าแต่คุณไม่ได้ตัดสินใจว่าเราควรคุยกันหรือไม่ถ้าเจ้าหนีหรือฆ่าตัวตายข้าจะเผาที่นี่ให้ราบเป็นหน้ากลองคุณกำลังมองหาอะไรคำพูดของนางแบบเต็มไปด้วยความโกรธฮานปิงนั่นคือฉันคำพูดของนางแบบน่าตกใจมากจนสุใบและบิงคิงกิ้งตกตะลึงหลังจากยืนยัน2หรือ3ครั้งหุ่นจำลองยังคงเรียกตัวเองว่าฮันปิงทำไมคุณถึงกลายเป็นนางแบบบิงคิงกิ้งกลืนน้ำลายด้วยความไม่เชื่อเธอกล่าวว่าฉันเคยได้ยินเรื่องแบบนี้จากเรื่องแปลกๆเท่านั้นTSนี่แปลกมากเหรอฉันคิดมาแล้วตอนที่ฉันยังมีชีวิตอยู่หุ่นจำลองกล่าวอย่างเหยียดหยามแม้ว่ามนุษย์จะบ่มเพาะเป็นเวลา100ปีพวกเขาก็ไม่สามารถเปรียบเทียบกับสัตว์ไร้ได้ถ้าอย่างนั้นทำไมฉันถึงเปิดเส้นทางใหม่ไม่ได้ล่ะและฉันก็ทำมันได้จากการค้นคว้าของฉันจริงๆจากนั้นหุ่นนางแบบก็ล้มลงซึ่งทำให้บิงคิงกิ้งกลัวและเธอรีบขึ้นไปจับมันทันใดนั้นก็มีเสียงมาจากอีกฝั่งหนึ่งฉันได้พัฒนาวิธีการที่สามารถทำให้โลกตกใจได้ฉันได้กำจัดร่างกายที่เปราะบางของฉันและเปลี่ยนร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ยงคงกระพันอย่างสมบูรณ์ซูไปหันกลับมาและเห็นหุ่นนางแบบตัวน้อยโบกมือและพูดอย่างหลงใหลมันน่าตกใจจริงใจจริงสติของฮันปิงสามารถกระโดดไปมาระหว่างหุ่นจำลองได้ตามต้องการแต่ดูเหมือนว่าจะดุไปหน่อยแล้วคุณยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่านอกจากนี้คุณยังพูดได้คุณก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานเหมือนผีเลยบิงคิงกิ้งถามอย่างระมัดระวังผีเป็นสัตว์วิญญาณไร้รูปร่างมันสามารถครอบครองวัตถุที่ตายแล้วได้แต่พวกมันใจดีและจะไม่ทำร้ายผู้อื่นดังนั้นจึงจัดว่าไม่เป็นภัยคุกคามตรงกันข้ามแม้แต่คนธรรมดาก็ค่อนข้างสนใจที่จะเลี้ยงผีเป็นสัตว์ร้ายไร้สาระเจ้ากล้าเอาข้าไปเปรียบกับผีงั้นหรือสาวน้อยเจ้าคงเหนื่อยกับการใช้ชีวิตหุ่นตัวเล็กตะโกนด้วยความโกรธมันกำลังโกรธบิงคิงกิ้งมองไปที่หุ่นตัวเล็กที่กระโดดอยู่บนโต๊ะเธอไม่ได้กลัวแต่เธอพบว่ามันน่ารักมาเริ่มธุรกิจกันเถอะซูไปกล่าวเขาถามอย่างจริงจังว่าเมื่อคืนนี้เจ้าของสมาคมการค้าอันทรงเกียรติถูกสังหารโดยหุ่นจำลอง2ตัวคุณคิดอย่างไรหลังจากพูดเช่นนั้นซูไปก็วางหุ่นจำลองทั้ง2ลงบนพื้นจากสวรรค์ชั้นที่4ฉันไม่รู้จักพวกเขาหันไปมองไปที่พื้นแล้วใส่หัวเขากล่าวว่าเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ซูคิวอิงยังคงเป็นหนี้ฉันอยู่เป็นจำนวนมากฉันขอหลายครั้งแต่ถูกปฏิเสธเขาสมควรตายไม่มีอะไรจะพูดแล้วเหรอฉันจะพูดอะไรได้อีกคิดว่าฉันฆ่าเขาเหรอนางแบบไม่แสดงอารมณ์ใดๆและการแสดงออกทั้งหมดก็แสดงออกผ่านน้ำเสียงซึ่งแปลกมากอะไรอีกซูไปมองดูหุ่นนางแบบตัวน้อยตรงหน้าเขาอย่างสนุกสนานประนามมันแม้ว่าฉันจะเป็นคนเดียวที่มีความรู้เกี่ยวกับภาชนะทางจิตวิญญาณในเมืองทมินแต่ฉันก็จะไม่ไปถึงขั้นฆ่าคนเพื่อเงินฮันปิงสาบแช่งเสียงดังเมื่อเขาตอบสนองเขาก็ตระหนักทันทีว่าแต่ความสงสัยของคุณค่อนข้างถูกต้องท้ายที่สุดทั่วทั้งเมืองทมินหรือแม้แต่ทั่วทั้งโลกมีเพียงอัจฉริยะอย่างฉันเท่านั้นที่รู้วิธีสร้างหุ่นจำลองจิตวิญญาณฉันสาบานว่าฉันไม่ได้ฆ่าหมูอ้วนนั่นจูชิงพิสูจน์สิฉันไม่มีหลักฐานใดๆเป็นเวลา3ปีแล้วฉันกำลังศึกษาวิธีการแยกจิตสำนึกของฉันเพื่อที่ฉันจะได้มีหุ่นหลายตัวฉันอยู่คนเดียวมาโดยตลอดซูไปถามว่ายังไงก็ตามมีเงื่อนไขให้นายโอนมันให้นายแบบใช่ไหมแน่นอนฉันสามารถแปลงร่างได้ตามต้องการถ้าฉันใช้วิธีพิเศษในการสลักวงกลมเวทมนต์บนหุ่นคุณค่อนข้างซื่อสัตย์ซูไปหมดความสนใจหากฮันปิงยังคงพูดเรื่องไร้สาระต่อไปซูไปหยิบไฟแอร์ท็อกออกมาและพูดอย่างเย็นชาว่าฉันจะให้โอกาสคุณอีกครั้งหากไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเราฉันไม่รังเกียจที่จะเผาคุณฟรีหุ่นจำลองในคฤหาสน์ทั้งหมดทำจากไม้ไม่ใช่โลหะพวกเขาจะเผาไม่แน่นอนเมื่อเจอไฟอย่า
เมื่อเห็นไฟแล้วฮันปิงรีบคุกเข่าลงและขอร้องขอคิดดูก่อนใช่มันไม่ควรวันนั้นได้ไหมอุ่นนางแบบตัวน้อยจับคางด้วยมือขวาและครุ่นคิดอย่างหนักในที่สุดมันก็ถอนหายใจฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดมากนักแต่จากหุ่นจำลอง2ตัวที่คุณนำมามันแตกต่างจากวิธีที่ฉันใช้จริงๆไม่มีใครอื่นที่รู้วิธีใช้ภาชนะจิตวิญญาณนอกจากคุณซูไปถามฉันจะรู้ได้อย่างไรโลกนี้ช่างกว้างใหญ่อาจมีคนฉลาดอย่างฉันซ่อนอยู่ในแบล็กซิตี้ถ้ามีจริงอย่าลืมพาเขามาพบฉันเมื่อถึงเวลาฉันต้องการแลกเปลี่ยนเชิงลึกกับเขาหุ่นนางแบบตัวน้อยกล่าวด้วยรอยยิ้มแล้ววันนั้นหมายความว่าไงซูไปถามฮันปิงไม่หลบเลี่ยงคำถามของซูไปและเล่าทุกอย่างให้ซูไปฟังเนื่องจากไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับเวลาในคฤหาสน์จึงไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าเป็นวันใดในคืนนั้นเห็นได้ชัดว่ามีคนนอกบุกเข้าไปในคฤหาสน์อย่างไรก็ตามนางแบบค้นหาหลายครั้งก็ไม่พบร่องรอยของอีกฝ่ายดังนั้นจึงน่าสงสัยคำพูดของฮันปิงไม่สมเหตุสมผลและทุกคนก็ตกอยู่ในความเงียบเบาะแสทั้งหมดชี้ไปที่ฮันปิงแต่พวกเขาถูกตัดขาดที่นี่ขณะที่ซูไปพยายามค้นหาเบาะแสอื่นๆเขาก็ได้รับข้อความทางโทรศัพท์เราขาดการติดต่อกับเชอร์คิงชานและมาเทียนลุนกระแสน้ำของสัตว์ร้ายปะทุขึ้นในแบล็กซิตี้กลับเร็วเข้ามันเป็นข้อความจากมู่ถวยการระบาดอย่างกระทันหันของกระแสอสูรในเวลานี้ควบคู่ไปกับการหายตัวไปของเชอร์คิงชานและมาเทียนลุนมันทำให้ซูไปรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเริ่มลำบากมากขึ้นเรื่อยๆเมืองทมินเล็กๆแห่งนี้ไม่สงบอย่างที่เห็นภายนอกพร้อมออกเดินทางหรือยังฮันปิงถามเขาเปลี่ยนไปใช้หุ่นจำลองขนาดเท่ามนุษย์อีกตัวทันทีและพาซูไปและปิงชิงชิงออกจากคฤหาสน์ฮันปิงไม่ลืมที่จะเตือนซูไปให้ตามหาบีสมาสเตอร์ที่ใช้ภาชนะจิตวิญญาณและแนะนำให้เขารู้จักกับฮันปิงช่างเป็นคนที่แปลกไม่มันควรจะเป็นหุ่นที่แปลกบิงคิงกิ้งบ่นในเวลาเดียวกันเมืองทมินกำลังเผชิญกับการโจมตีของสัตว์ร้ายและสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นแล้วสุไบและบิงคิงกิ้งสามารถได้ยินเสียงดังจากที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่กิโลเมตรระดับการเตือนภัยมีเสียงสากลพิเศษตามน้ำเสียงระดับการคุกคามของกระแสอสูรสามารถระบุได้สุไบและบิงคิงกิ้งเป็นทหารและพวกเขาก็คุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีสู่ไปเราต้องกลับโดยเร็วปิงชิงชิงกล่าวขณะที่เธอฟังสัญญาณเตือนภัยเธอสามารถรับรู้ถึงระดับภัยคุกคามได้ใบหน้าของเธอมืดลงและพูดว่าเชอร์คิงชานและมาเทียนลุนไปไหนพวกมันต้องหายไปในช่วงเวลาคับขันเท่านั้นอืมสู่ไปพยักหน้าเขารีบแบรินทันทีและขี่บนไหล่ของมันพร้อมกับบิงคิงกิ้งรีบวิ่งไปที่แบล็กซิตี้ประตูและหน้าต่างทุกบานของเมืองเล็กตามทางถูกปิดตายแล้วทุกคนซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินและอธิษฐานขอให้พวกเขาปลอดภัยเมฆดำทะมึนปกคลุมท้องฟ้าในบางครั้งสัตว์ประเภทนกสามารถบินผ่านท้องฟ้าได้บ่อยมากมันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของบีสต์ไทสุไบและบิงคิงกิ้งมาที่เนินเขาและมองไปที่เมืองแบล็กซิตี้ในระยะไกลพวกเขาเห็นว่าเมืองทมินถูกล้อมรอบด้วยสัตว์ร้ายเป็นระยะทางหลายไมล์เห็นแล้วตะลึงสัตว์ร้ายเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับทองแดงหรือเงินไม่สามารถประเมินความแข็งแกร่งของพวกเขาได้ต่ำเกินไปสำหรับบีสต์มาสเตอร์ในแบล็กซิตี้พวกเขาส่วนใหญ่อยู่ในระดับเหล็กโดยมีเพียง 1,000 คนเท่านั้นที่ระดับทองแดงแม้ว่าบีสต์มาสเตอร์ส่วนใหญ่เป็นทหารรับจ้างที่อันตรายและโหดเหี้ยมแต่พวกเขาไม่ใช่คนโง่พวกเขาจะไม่เสี่ยงชีวิตเพื่อต่อต้านกระแสอสูรเพียงเพื่อผลประโยชน์ที่แบล็กซิตี้มอบให้พวกเขาในขณะที่กำแพงเมืองถูกสัตว์ร้ายโจมตีอย่างต่อเนื่องรอยแตกก็ปรากฏขึ้นในชั่วพริบตาหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปมันจะทำลายกำแพงเมืองที่ปกป้องแบล็กซิตี้จนหมดสิ้นเมื่อกำแพงเมืองพังลงผลที่ตามมาจะเป็นไปไม่ได้สัตว์ร้ายจะไม่ลังเลเลยที่จะสังหารชาวเมืองทมินหลายแสนคนเราควรทำอย่างไรบิงคิงกิ้งถามขณะที่เธอไม่เชื่อสายตาของเธอความมีเหตุผลของบิงคิงกิ้งบอกเธอว่าทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้คือรอดูหรือรีบกลับไปที่เกรทวิลเดอร์เนสซิตี้เพื่อหากำลังเสริมแต่เมืองทมินจะอยู่ได้จนถึงช่วงเวลานั้นหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมาฆ่าพวกเรากันเถอะซูไปกล่าวเขาตบแบรินที่กระตือรือร้นที่จะลองจากนั้นขี่มันเข้าไปในบีสต์ไทว้าวการโจมตีของแบรินเหมือนสายฟ้าฟาดด้วยความเสียหายจากธาตุสายฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวมันจึงจัดการสัตว์ร้ายได้ในทันทีสายฟ้าฟาดทุกที่ที่มันไปเบรนก้าวไปสู่ระดับทองแล้วมันสามารถบดขยี้สัตว์ร้ายอย่างมดได้อย่างง่ายดายในอีกด้านหนึ่งบิงคิงกิ้งตามมาข้างหลังในขณะที่กล้าเชกัดสี่หูและไฟเบิร์ดปกป้องเธอในขณะที่ฆ่าสัตว์ร้ายอย่างไรก็ตามสัตว์ร้ายที่อยู่รวมกันอย่างหนาแน่นเป็นเหมือนกระแสน้ำที่ดูร้ายเดอะบีสต์มาระลอกแล้วระลอกเล่าซูไปเรียกมังกรทองทันทีแม้ว่ากระแสสัตว์ร้ายจะเป็นหายนะแต่ก็ยังเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในฟาร์มคะแนนประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมังกรทองซึ่งระดับยังต่ำอยู่มันสามารถใช้บีสต์ไทเพื่อรับประสบการณ์บางอย่างได้มันเป็นกระแสอสูรที่คนอื่นกลัวแต่ซูไปรู้สึกสงบในนั้นโดยไม่มีอันตรายใดๆคำรามเสียงคำรามของมังกรดังก้องไปทั่วท้องฟ้าและกรงเล็บสีทองก็ฉีกสัตว์ร้ายออกจากกันทันทีบีบอมังกรทองฆ่านกกระจอกเทศระดับรอนล่างและได้รับ600คะแนนประสบการณ์บีบอโกลเด้นดราก้อนสังหารแอร์เช่นไทเกอร์สเนกระดับมิดรอนและได้รับ890คะแนนประสบการณ์การแจ้งเตือนของระบบดังขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงกระนั้นซูไปก็ไม่ลืมจุดประสงค์ของเขามีหลายสาเหตุที่กระแสอสูรปรากฏขึ้นส่วนใหญ่ยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่ได้ไขและมันง่ายมากที่จะแก้ไขกระแสอสูรไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ร้ายทั้งหมดหรือค้นหาแหล่งที่มาของกระแสสัตว์ร้ายสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่งสำหรับกระแสน้ำของสัตว์ร้ายคือสิ่งมีชีวิตพิเศษได้รวบรวมสัตว์ร้ายและนำทางพวกมันการดำรงอยู่ประเภทนี้มักมีสติปัญญาเมื่อเผชิญหน้ากับการปิดล้อมของสัตว์ร้ายแบรนยืนอยู่ตรงจุดนั้นและเปิดใช้เกราะสายฟ้าทำให้การโจมตีของพวกมันกลายเป็นเปล่าประโยชน์สัตว์ร้ายไม่สามารถฝ่าแนวป้องกันของแบรนได้เลยแบรนชอบการต่อสู้ที่รุนแรงเสมอโดยธรรมชาติแล้วมันไม่สนใจคู่ต่อสู้ระดับนี้ราวกับว่ากำลังตอมแมลงวันมันบดขยี้สัตว์ร้าย 2-3 ตัวจนตาย
อย่างไรก็ตามมังกรทองแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อมันรู้สึกว่าค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นมันก็มีความสุขมากที่ได้เห็นเหยื่อจำนวนมากรอบตัวมันที่นี่น่าตื่นเต้นกว่าแม่น้ำใสด้วยการฆ่าอย่างต่อเนื่องมังกรทองก็อาละวาดไปตามกระแสของสัตว์ร้ายอาศัยร่างกายที่ทรงพลังของมันและฆ่าสัตว์ร้ายตัวต่อตัวราวกับหมาป่าที่หิวโหยในฝูงแกะซูไปจู่ๆก็มีเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นเชอแซนชูนำทีมผู้พิทักษ์ออกจากกระแสอสูรและมหาสุไบในที่สุดฉันก็พบคุณรีบแจ้งทีมจากเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้เพื่อช่วยหยุดกระแสบีสเชอแซนชูสั่งเกี่ยวกับกระแสอสูรของแบล็กซิตี้ในครั้งนี้เชอแซนชูไม่สามารถพึ่งพาทหารรับจ้างเหล่านั้นได้อย่างไรก็ตามซูไปยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าฉันขาดการติดต่อกับคนอื่นๆพวกเขาหายไปดวงตาของเชอแซนชูเบิกกว้างในขณะที่เขามองไปที่สัตว์ร้ายที่อยู่รอบตัวเขาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจเชอร์คิงชานและการหายตัวไปของบีสมาสเตอร์ระดับโกคนอื่นๆถือเป็นเรื่องใหญ่ในแบล็กซิตี้ไม่มีใครรู้ว่าใครสามารถยับยั้งทีมที่ทรงพลังเช่นนี้ได้อย่างไรก็ตามเชอร์แซนชูไม่สามารถทำอะไรได้ในขณะนี้เขาได้ระดมผู้พิทักษ์ส่วนใหญ่ในแบล็กซิตี้เพื่อกวาดล้างสัตว์ร้ายโดยรอบแล้วด้วยการสนับสนุนของแบล็กซิตี้กาดทุกคนเริ่มกวาดล้างและสังหารสัตว์ร้ายโดยรอบการต่อสู้ดำเนินไปหลายชั่วโมงภายใต้การระดมพลของแบล็กซิตี้กลุ่มบีสมาสเตอร์ทหารรับจ้างที่ขลัดกลุ่ม19ออกจากประตูเมืองและเริ่มกวาดล้างสัตว์ร้ายโดยรอบในเวลาเดียวกันซูไปแบเฮรินและมังกรทองกำลังต่อสู้อย่างบ้าคลั่งยกระดับมังกรทองเป็นระดับทองแดง9ระดับสูงความสะดวกสบายที่กระแสสัตว์ร้ายนำมาให้ทำให้ความแข็งแกร่งของมังกรทองกระโดดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเวลา 19:00 นสัตว์ร้ายที่อยู่รอบๆก็ไม่มีจำนวนมากเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปบีสมาสเตอร์ค่อยๆรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยคำรามทันใดนั้นมังกรทองสัมผัสได้ถึงออร่าประหลาดท่ามกลางสัตว์ร้ายนับ10ซูไปมองดูหลังจากได้รับข้อเสนอแนะจากมังกรทองเขารู้สึกประหลาดใจในบรรดาสัตว์ร้ายมีหุ่นจำลองที่ทั้งตัวทำจากโลหะมันเหมือนกับหุ่นจำลองที่ข้าซูคิวอิงผู้นำของสมาคมพ่อค้าอันทรงเกียรติทุกประการมันเหมือนกับนางแบบที่ข้าซูคิวอิงหัวหน้าของสมาคมพ่อค้าอันทรงเกียรติทุกประการแบเรนจับมันซูไปจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปอย่างแน่นอนแบเรนตบบีสออกไปต่อหน้าจากนั้นงอหลังและเข้าหาหุ่นโดยให้ฝ่ามือแตะพื้นว้าวแบเรนใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการเข้าใกล้หุ่นจำลองและควบคุมมันซูไปขึ้นไปตรวจสอบทันทีในตอนแรกเขาพยายามคุยกับนางแบบแต่เขารู้ว่านางแบบไม่มีสติปัญญามันมีเพียงการกระทำเชิงกลซ้ำๆและแม้แต่คำรามเป็นครั้งคราวมันเหมือนสัตว์เดรัจฉานแปลกมีความแตกต่างระหว่างมีสติปัญญาและไม่มีสติปัญญาหรือไม่ซูไปมองไปที่หุ่นประหลาดตรงหน้าเขาจากข้อมูลของฮันปิงความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างเขากับหุ่นโลหะนั้นสามารถระบุได้จากวงกลมเวทมนต์ที่สลับบนลำตัวของมันซูไปไม่รั้งรอเขาให้แบเรียนดึงหัวนางแบบออกแล้วมองเข้าไปข้างในผ่านคอซูไปขมวดคิ้วคล้ายกับหุ่นคนก่อนหน้านี้ในขณะที่เขากำลังงุนงงเสียงแตรก็ดังขึ้นจากที่ไม่ไกลเมื่อหันกลับมาซูไปก็ตระหนักว่าสัตว์ร้ายเริ่มล่าถอยออกจากบริเวณโดยรอบของเมืองทมินโดยปกติแล้วกระแสน้ำของอสูรไม่สามารถคงอยู่ได้เพียงครึ่งวันอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามพัฒนาการของเรื่องนี้เกินความคาดหมายของทุกคนในเวลาเดียวกันบิงคิงกิ้งนำไฟเบิร์ดและโฟเออร์กลาเชกัดกลับมาที่ซูไปมีความเหนื่อยล้าในดวงตาของเธอดูเหมือนว่าเธอต่อสู้มาเกือบ 2-3 ชั่วโมงและหมดเรี่ยวแรงคุณสบายดีหรือเปล่าซูไปถามฉันสบายดีโชคดีที่กำแพงเมืองได้รับการเสริมกำลังยังไม่มีสัตว์ร้ายเข้ามาในเมืองบิงคิงกิ้งฝืนยิ้มสำหรับคนทั่วไปในเมืองมันเป็นฝันร้ายอย่างไม่ต้องสงสัยสำหรับสัตว์ร้ายที่จะเข้ามาในเมืองกระแสเดรัจฉานสิ้นสุดลงทันทีซูไปอดไม่ได้ที่จะมองไปที่หุ่นที่อยู่ข้างๆเขาเขาไม่รู้เรื่องวงการเวทมนต์มากนักดังนั้นเขาจึงนำหุ่นจำลองไปที่คฤหาสน์ทันทีเมื่อกระแสอสูรสิ้นสุดลงในคฤหาสน์ฮานปิงหมอบลงกับพื้นและมองไปที่หุ่นจำลองที่ซูไปนำมาฮานปิงมองซ้ายและขวานานกว่า10นาทีโดยไม่หยุดคุณพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือไม่บิงคิงกิ้งกระตุ้นใช่น่าสนใจหุ่นจำลองนี้แตกต่างจาก2ตัวก่อนหน้าฮานปิงรู้สึกตื่นเต้นมากนี่คือเหตุผลที่ซูไปนำนางแบบมาที่นี่และเขาก็ไม่ผิดหวังยังไม่ทราบแต่ฉันสามารถระบุได้ว่าหุ่นจำลองนี้กับขังสติสัมปชัญญะที่ไม่สมบูรณ์ของสัตว์ร้ายระดับแอร์พลที่นำฮานปิงกล่าวคำพูดของเขาทำให้ซูไปขมวดคิ้วท้ายที่สุดก่อนที่ฮานปิงจะเทสติลงในหุ่นจำลองเขาจะต้องทำการทดลองนับพันครั้งเพื่อให้เขาสามารถระบุสถานการณ์เฉพาะได้อย่างรวดเร็วสัตว์อสูรระดับแอร์พลที่นำแม้ว่าจิตสำนึกของมันจะไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังสามารถครอบงำสัตว์อสูรระดับต่ำได้การโจมตีจากกระแสน้ำของสัตว์ร้ายในเมืองทมินเกิดจากการที่นางแบบมีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์หุ่นจำลองสัตว์ตัวนี้ไม่มีพละกำลังมากนักดังนั้นมันจึงไม่ต้านทานเมื่อแบเรนจับมันกระแสน้ำสัตว์ร้ายนี้มนุษย์สร้างขึ้นหรือเหงื่อเย็นไหลออกมาที่หน้าผากของบิงคิงกิ้งเมื่อเธอนึกถึงสิ่งนี้การนำวิธีการดังกล่าวไปใช้อีกฝ่ายไม่ได้อยู่ฝ่ายดีอย่างแน่นอนอาจจะความเป็นไปได้ที่สัตว์ร้ายจะเป็นอัจฉริยะอย่างฉันนั้นน้อยเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไปไม่ได้ฮันปิงล้อเล่นซูไปไม่สนใจคำพูดที่ดุร้ายและไร้การควบคุมของฮันปิงสิ่งต่างๆค่อยๆอยู่เหนือการควบคุมของซูไปนอกจากการหายตัวไปของเชอร์คิงชานมาเทียนลุนและคนอื่นๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการกลับไปยังเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้และรายงานเรื่องนี้ต่อผู้ว่าราชการบีสมาสเตอร์ที่สามารถใช้หุ่นจำลองวิญญาณได้อาจมาจากซาเวชันเซกหรืออาจมีผู้ชายที่แปลกเหมือนฮันปิงซ่อนตัวอยู่ในแบล็กซิตี้ไม่ว่ายังไงซูไปก็ตัดสินใจแล้วเขารีบกลับไปที่แบล็กซิตี้ในช่วงค่ำคืนเพื่อตามมาหามูชวยซูไปบอกมูชวยเกี่ยวกับแผนการของเขาและดำเนินภารกิจต่อไปด้วยวิธีที่ปลอดภัยที่สุดใช่เรื่องนี้ค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อยมูชวยกล่าว
มู่ฉวยสถานการณ์ของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรสุใบสนใจในสิ่งที่เชอคิงชานและคนอื่นๆได้รับฮ่าฮ่ามันเป็นเรื่องยาวโดยทั่วไปแล้วทั้งสองทีมจะแยกกันออกสำรวจรอบๆเมืองทมินแต่พวกเขาถูกล้อมรอบด้วยสัตว์ร้ายมู่ฉวยยิ้มอย่างขมขื่นล้อมรอบใช่สัตว์เหล่านี้ไม่ใช่สัตว์ร้ายดังนั้นกัปตันเชอและกัปตันมาจึงรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติพวกเขาจึงค้นหาเบาะแสทุกที่ในที่สุดพวกเขาก็หายไปมู่ฉวยทำอะไรไม่ถูกเขาขาดการติดต่อกับทีมไปชั่วขณะจังหวะการโจมตีของสัตว์ร้ายนั้นบังเอิญเสมอพวกเขาเลือกที่จะโจมตีเมื่อทีมเหนื่อยที่สุดหลังจากวิ่งไปมามูช่วยไม่แน่ใจในเหตุผลที่เฉพาะเจาะจงแต่เขาก็เห็นด้วยกับการดำเนินการครั้งต่อไปของซูไปอย่างไรก็ตามเชอร์แซนทูรีบไปที่โรงแรมพร้อมกับข่าวร้ายอีกชิ้นหนึ่งอะไรคุณหมายความว่าทีมอื่นหายไปด้วยเหรอดวงตาของมูช่วยเบิกกว้างราวกับว่าเขาได้เห็นผีนอกจากเชอร์คิงชานและทีมอื่นๆแล้วยังมีทีมอื่นอีก 2-3 ทีมที่มาที่แบล็กซิตี้ในครั้งนี้ภารกิจของพวกเขาคือรับผิดชอบในพื้นที่อื่นและลักษณะภารกิจของพวกเขาก็คล้ายคลึงกันอย่างไรก็ตามพวกเขาขาดการติดต่อกับทุกคนในวันเดียวกันมันไม่น่าเชื่อหลังจากได้รับข่าวมู่ฉวยไม่สามารถนั่งนิ่งได้อีกต่อไปซูไปกลับไปให้เร็วที่สุดมันควรจะเร็วกว่านี้สำหรับมู่ฉวยที่จะรีบกลับไปยังเมืองเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้ด้วยสัตว์บินของเขาอย่างไรก็ตามเนื่องจากการโจมตีครั้งก่อนปีกของเกรทร็อกได้รับบาดเจ็บนั่นคือเหตุผลที่มู่ฉวยมอบความรับผิดชอบอันหนักหน่วงนี้ให้กับซูไปเมืองสีดำอยู่ไม่ไกลจากเมืองเกรทวิลเดอร์เนสแม้ด้วยความเร็วเต็มที่ของซูไปก็คงใช้เวลาไม่นานสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการรายงานสถานการณ์ที่นี่ต่อผู้ว่าการเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้ในระยะใกล้เช่นนี้หากมีอะไรเกิดขึ้นกับแบล็กซิตี้มันจะส่งผลกระทบต่อเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้อย่างแน่นอนดังนั้นภารกิจนี้จึงใช้หลายทีมเข้าใจแล้วสู่ไปพยักหน้าและกำลังจะจากไปทันใดนั้นชายวัยกลางคนก็ปรากฏตัวขึ้นเขาเป็นผู้ว่าราชการของเมืองสีดำฮาวันยังสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือฮาวันยังมีแมงมุมหน้ามนุษย์หน้าเกลียดห้อยอยู่บนไหล่ของเขาปากที่เหมือนก้ามปูนั้นคมมากทั้งตัวของมันเป็นสีดำบริสุทธิ์และมีลวดลายสีขาววอมเทาบนตัวของมันเมื่อคว่ำลงก็ดูเหมือนหน้าคนฉันทราบดีถึงการหายตัวไปของบิสมาสเตอร์และฉันมาที่นี่เพื่อแก้ปัญหานี้ทำไมคุณไม่ฟังความคิดของฉันหาว่านยังกล่าวจากนั้นฮาวันยังก็ทำท่าทางเชิญสู่ใบซูไปไม่ปฏิเสธเขานั่งลงอีกครั้งและสังเกตเจ้าเมืองฮาวันยังดูเหนื่อยล้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับรอยคล้ำใต้ตาของเขาเขาดูเหมือนเป็นลมได้ทุกเมื่อดูเหมือนว่าเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับแบล็กซิตี้เขาจึงนอนหลับไม่สนิทมา 2-3 วันเชอร์แซนทูรายงานว่านายผู้ว่าเรื่องนี้จะยืดเยอะต่อไปไม่ได้แล้วเราเพิ่งเจอบีสไทยไม่มีบีสมาสเตอร์ในแบล็กซิตี้อีกต่อไปที่สามารถสืบสวนต่อไปได้ฮาวันยังใส่หัวและพูดว่านั่นอาจไม่เป็นอย่างนั้นเชอร์คิงชานและคนของเขาไม่ได้อ่อนแอพวกเขาต้องเจอปัญหาใหญ่แน่ถ้าตกหลุมพรางได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลาสู้ไปฉันสามารถมอบหมายผู้คุมกันส่วนตัวให้คุณมากกว่า30คนเพื่อช่วยคุณดำเนินการสืบสวนต่อไปเป็นไงบ้างสู้ไปดูไม่แยแสแต่หัวใจของเขารู้สึกสะเทือนใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นทางเลือกที่ถูกต้องที่จะรีบกลับไปที่เกรทวิลเดอร์เนสซิตี้เพื่อเรียกกำลังเสริมอย่างไรก็ตามการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของฮาวันยังในช่วงเวลาที่สำคัญนี้เพื่อหยุดไม่ให้เขากลับไปที่เกรทวิลเดอร์เนสซิตี้นั้นกระทันหันมากเมื่อมองจากอีกมุมหนึ่งฮาวันยังมีเพียงเป้าหมายเดียวเท่านั้นนั่นเป็นการป้องกันไม่ให้บิสมาสเตอร์ต่างชาติเข้ามายุ่งเกี่ยวกับความยุ่งเหยิงของแบล็กซิตี้สู่ไปหัวเราะเบาๆคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกระแสอสูรในวันนี้คุณผู้ว่าการสู่ใบไม่ได้ดำเนินการต่อหัวข้อของฮาวันยังเขานำกระแสสัตว์ร้ายขึ้นมาแทนจุดประสงค์ของเขาชัดเจนแบล็กซิตี้กำลังมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการจัดการกับกระแสน้ำของสัตว์เดรัจฉานถ้าฮาวันยังมีกองกำลังสำรองที่จะส่งองครักษ์ส่วนตัวของเขาไปช่วยในการสืบสวนมันก็ขัดแย้งกับคำพูดของเขาเองฮ่าฮ่าฮาวันยังยิ้มอย่างขมขื่นเขากล่าวว่าฉันรู้ว่าถ้าไม่ใช่เพราะความช่วยเหลือจากซูไปเมืองทมินของเราจะต้องสูญเสียครั้งใหญ่ในกระแสสัตว์ร้ายนี้ฮาวันยังไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับซูไปท้ายที่สุดเขามีส่วนร่วมกับสมาคมการค้าอันทรงเกียรติและเขายังมีส่วนร่วมอย่างมากในการต่อต้านกระแสอสูรในวันนี้ฉันซาบซึ้งในความตั้งใจดีของคุณผู้ว่าการแต่เรื่องนี้จะต้องไม่ล่าช้าอีกต่อไปฮาวันยังเงียบลงซูไปไม่รู้ว่าฮาวันยังกำลังคิดอะไรอยู่ซูไปใช้พลังทางจิตวิญญาณของเขาในการรับรู้และพบว่าอารมณ์แปรปรวนของฮาวันยังนั้นอ่อนแอมากสถานการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าฮาวันยังมีบุคลิกที่สงบและเก็บตัวหรือบางทีคนผู้นี้ฉลาดมากไม่เพียงแต่ฮาวันยังจะไม่แสดงอารมณ์ของเขาเท่านั้นเขายังควบคุมอารมณ์เหล่านั้นได้จากนั้นสุใบออกจากโรงแรมพร้อมกับบิงคิงกิ้งและมุ่งหน้าไปยังเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้สำหรับฮาวันยังเขาสั่งให้มูช่วยให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการเคลื่อนไหวของแบล็กซิตี้ก่อนที่เขาจะจากไปมูช่วยคิดว่าสุใบน่าสงสัยมากเกินไปแต่เขาก็ไม่คัดค้านในขณะนี้มันไม่ผิดที่จะระมัดระวังมากขึ้นการเดินทางไม่ราบรื่นนักและสัตว์ร้ายออกหากินตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันเนื่องจากมังกรทองคอยคุ้มกันตลอดทางจึงไม่มีปัญหาใดๆคำรามหลังจากฉีกสัตว์ร้ายออกจากกันมังกรทองก็หันมองไปไกลในทันทีในตาแห่งความไม่พอใจส่องประกายไปทั่วรูม่านตาสีทองของมันขณะที่มันรู้สึกว่าถูกคุกคามจากนั้นมังกรทองก็กลับมาหาซูไปในทำนองเดียวกันซูไปก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติอยู่ตรงหน้าเขาหมอกลอยอยู่บนท้องฟ้าและการมองเห็นของเขาถูกบดบังอย่างมากซูไปหยุดและใช้พลังจิตวิญญาณของเขาเพื่อสำรวจไปข้างหน้าภายในระยะ100เมตรข้างหน้ามีบิสมาสเตอร์ทั้งหมด7คนรวมถึงสัตว์ร้ายที่มีขนาดต่างกันมากกว่า10ตัวจากการสังเกตของซูไปแทบไม่มีร่องรอยของสัตว์ร้ายในบริเวณโดยรอบซึ่งหมายความว่ากลุ่มคนได้อยู่ที่นั่นมาระยะหนึ่งแล้วพวกมันปรากฏตัวในกลางดึกในเทือกเขาที่รกร้างนอกจากนี้พวกเขาจงใจปกปิดร่องรอยของพวกเขาและไม่ได้ก่อกองไฟเห็นได้ชัดว่าคนกลุ่มนี้มีเจตนาร้าย
รอตรงนี้ก่อนฉันจะไปก่อนนะตกลงบิงคิงกิ้งพยักหน้าและถือกล้าเช็ดกัดสีหูมองไปรอบๆอย่างระแวดระวังในเวลาเดียวกันซูไปกำลังเข้าใกล้ต้นไม้แต่ในไม่ช้าเขาก็ตระหนักว่าอีกฝ่ายเริ่มเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันและกำลังวิ่งไปหาบิงคิงกิ้งอีกฝ่ายเร็วมากและล้อมรอบบิงคิงกิ้งในเวลาเพียงไม่กี่นาทีพวกเขาทั้งหมดสวมชุดนอนดังนั้นจึงไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของพวกเขาได้ชัดเจนอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดเป็นบีสมาสเตอร์ระดับทองเห็นได้ชัดว่าปฏิบัติการขนาดใหญ่เช่นนี้ไม่ใช่การปล้นในนาทีสุดท้ายซูไปหลบซ่อนตัวและยืนห่างๆมองหาโอกาสที่จะโจมตีคุณเป็นใครกันแน่บิงคิงกิ้งขมวดคิ้วรู้สึกไม่สบายใจบีสมาสเตอร์ในปัจจุบันไม่ตอบกลับแต่พวกเขาก็ไม่รีบร้อนที่จะโจมตีเช่นกันราวกับว่าพวกเขากำลังขังบิงคิงกิ้งอยู่ในจุดนั้นบิงคิงกิ้งไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามในฐานะทหารเธอไม่ได้ตื่นตระหนกเพราะเหตุนี้เธอกำลังมองหาโอกาสที่เหมาะสมที่จะแยกตัวออกมาในมิชาซูไปที่ยืนอยู่ข้างนอกก็พบบางสิ่งที่แปลกประหลาดในที่สุดบีสมาสเตอร์และบีสกลุ่มนี้ยืนอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างแปลกเมื่อมองดูอย่างคร่าวๆบีสมาสเตอร์จะอยู่ในวงกลมในขณะที่บีสอยู่ระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในเวลาเดียวกันก็มีคลื่นพลังงานผันผวนนั่นสิดวงตาของซูไปเป็นประกายและเขาก็ตอบสนองทันทีมันเป็นวงเทเลพอร์ตบีสมาสเตอร์เหล่านี้แต่ละคนมีม้วนกระดาษที่มีวงกลมเวทมนต์สลักไว้ดังนั้นเป้าหมายของพวกเขาตั้งแต่ต้นจึงไม่ใช่การโจมตีพวกเขาแต่เพื่อลักพาตัวพวกเขาซูไปกำลังจะลงมือแต่เขาไม่คาดคิดว่าวงเวทจะถูกเปิดใช้งานในเวลาเพียงครู่เดียวกันมองเห็นของซูไปถูกบังด้วยแสงจ้าเมื่อเขาฟื้นเขาก็ปรากฏตัวขึ้นในอาคารหลังหนึ่งเสียงดังมาจากกรอบด้านซูไปมองไปรอบๆทันทีหลังจากที่เขาลืมตาขึ้นบีสมาสเตอร์ทุกประเภทมารวมกันที่นี่และที่กลางอาคารบิงคิงกิ้งถูกขังอยู่ในกรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์กระทันหันบิงคิงกิ้งไม่รู้จะทำอย่างไรเธอกอดแมวสี่หูไว้ในอ้อมแขนแน่นมันคือนิกายแห่งความรอดบิงคิงกิ้งเงยหน้าขึ้นมองลวดลายบนผนังและแสดงท่าทางแสดงความเกลียดชังอย่างไรก็ตามเธอสงบลงอย่างรวดเร็วบิงคิงกิ้งรู้ว่าเธอไม่สามารถสูญเสียความเหมาะสมในเวลาเช่นนี้ซูไปคงไม่พลาดในสิ่งที่บีสมาสเตอร์จากซาเวชั่นเซ็กได้ทำลงไปเขาจะดำเนินการอย่างแน่นอนบิงชิงชิงคิดในขณะนั้นบีสมาสเตอร์ในชุดเสื้อคลุมสีดำก็ก้าวเข้ามาหลังจากกวาดสายตามองไปรอบๆเขาก็ถามอย่างเย็นชาว่าทำไมคนๆหนึ่งถึงหายไปผู้อาวุโสคนคนนั้นหายไปในทันใดแม้แต่สัตว์สอดแนมก็หาไม่พบดังนั้นเราจึงจับเพื่อนของมันเท่านั้นคุณโง่คุณจะสูญเสียคนได้อย่างไรชายชุดดำตะโกนด้วยความโกรธโปรดลงโทษพวกเราด้วยโปรดลงโทษพวกเราด้วยบีสมาสเตอร์ทั้ง7คุกเข่าลงและคุกเข่าลงพร้อมกันตัวสั่นด้วยความกลัวเมื่อเผชิญกับความโกรธของชายในชุดดำกระบวนการทั้งหมดทำให้ซูไปตกตะลึงเขาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นผู้อาวุโสอีกคนของซาเวชั่นเซ็กย้อนกลับไปตอนที่ซูไปสนับสนุนเมืองฮาวเขาเคยพบผู้อาวุโสของพวกเขามาก่อนและผู้อาวุโสคนนั้นถูกสังหารโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารอย่างไรก็ตามตอนนี้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปซูไปไม่ใช่ลูกปลาตัวเล็กอีกต่อไปหลังจากก้าวเข้าสู่ระดับทองซูไปยังคงมีพละกำลังที่จะต้านทานอสูรร้ายระดับเพชรต่อหน้าเขาระดับของผู้อาวุโสในชุดดำอยู่ที่ระดับแพลตินัมและการรับรู้ของเขาไม่แข็งแรงนั่นเป็นเหตุผลที่เขาไม่สังเกตเห็นซูไปในสภาพล่องหนอย่างไรก็ตามต้องไม่เสี่ยงมากเกินไปหากพบเขาในฐานทัพของศัตรูเขาจะต้องเผชิญหน้ากับบีสมาสเตอร์หลายร้อยคนที่รายล้อมเขาแม้แต่ซูไปก็ไม่กล้าประมาทดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะรักษาระยะห่างจากผู้อาวุโสในชุดดำดูเหมือนว่าการซุ่มโจมตีก่อนหน้านี้จะไม่เลวร้ายแต่อย่างใดอย่างน้อยซูไปก็ค้นพบฐานที่มั่นของซาเวชั่นเซ็กได้สำเร็จภายใต้คำสั่งของผู้อาวุโสในชุดดำบิงคิงกิ้งถูกขังอยู่ในคุกในฐานที่มั่นซูไปต้องการทราบตำแหน่งที่แน่นอนของฐานที่มั่นในช่วงเวลานี้เมื่อซูไปไม่สามารถช่วยบิงคิงกิ้งได้เขาก็จะออกไปหากำลังเสริมทันทีบางทีซูไปอาจพบเชอคิงชานมาเทียนลุนและคนอื่นๆที่หายไปที่นี่อย่างไรก็ตามในไม่ช้าซูไปก็ล้มเลิกความคิดนี้เขาซ่อนตัวอยู่ในห้องพักผ่อนในฐานที่มั่นบีสมาสเตอร์3คนบ่นอยู่ข้างในบ้าเอ้ยสถานที่เหี้ยๆนี้ไม่เหมาะกับมนุษย์จริงๆถูกเต๋องอมีสถานที่ดีๆมากมายให้ไปแต่พวกเขายืนกรานที่จะสร้างฐานที่มั่นในสถานที่ที่ห่วยแต่เช่นนี้คุณคิดว่าคนชั้นสูงกำลังคิดอะไรอยู่จูอยากตายนักหรือไงสิ่งที่คุณกลัวพวกผู้ใหญ่จะไม่กลับมาที่แห่งนี้อีกถ้าคุณถามฉันฐานที่มั่นในแบล็กซิตี้นั้นสะดวกสบายกว่าสะดวกและสนุกเห็นได้ชัดว่าพวกเขาทั้ง3เพิ่งรีบกลับมาจากข้างนอกเสื้อผ้าของพวกเขายังคงปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งสุใบสามารถบอกได้จากการสนทนาของทั้ง3คนว่าซาเวชั่นเซ็กมีฐานที่มั่นมากกว่า1แห่งและที่ตั้งของฐานที่มั่นนี้ก็อยู่บนภูเขาหิมะอันห่างไกลมีสถานที่ไม่กี่แห่งที่มีภูเขาหิมะในเขตเกรทวิลเดอร์เนสในไม่ช้าซูไปก็มีความคิดจากนั้นเขายังคงค้นหาไปรอบๆราวกับเขากำลังสำรวจเขาวงกตท่องไปในที่ต่างๆมีห้องโถงสำหรับสวดภาวนาและยังมีห้องประหารที่โชคไปด้วยกลิ่นเลือดในไม่ช้าซูไปก็มาถึงประตูที่ซ่อนอยู่ก่อนที่เขาจะเข้าไปใกล้เขาได้กลิ่นเหม็นรุนแรงของซากศพซูไปอดทนกับความรู้สึกไม่สบายและเข้าไปในห้องเขาเห็นหลุมขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยซากศพมีบีสมาสเตอร์พลเรือนและบีสอยู่ข้างในกลิ่นเน่าโชยเข้าจมูกทำให้ซูไปคลื่นไส้และรีบจากไปทุกปีผู้คนหลายหมื่นคนหายตัวไปบริเวณชายแดนของเกรทวิลเดอร์เนสบางคนถูกสัตว์ร้ายโจมตีหรือเผชิญหน้ากับทหารรับจ้างเห็นได้ชัดว่าบางคนเกี่ยวข้องกับซาเวชั่นเซ็กแรงจูงใจของซาเวชั่นเซ็กในการลักพาตัวบีสมาสเตอร์และพลเรือนจำนวนมากนั้นชัดเจนมากพวกเขาต้องการทดลองที่ไร้มนุษยธรรมและน่าสะพรึงกลัวทุกประเภทเช่นเดียวกับที่ซูไปนายน้อยแห่งซาเวชั่นเซ็กได้พบในเมืองฮาว
ซูไปยังคงวิ่งไปรอบๆฐานที่มั่นเขาสามารถทำทุกอย่างที่ต้องการด้วยทักษะล่องหนระดับ S ของรีมิงในไม่ช้าซูไปก็เดินตามบีสมาสเตอร์ที่กำลังเข็นรถเข็นอาหารเข้าไปในห้องที่เงียบสงบเห็นได้ชัดว่าการตกแต่งที่นี่หรูหรากว่ามากชายร่างกำยำคนหนึ่งเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วบีสมาสเตอร์ไม่กล้าที่จะประมาทเขาวางจานที่สวยงามไว้บนโต๊ะทันทีผู้อาวุโสโปรดเพลิดเพลินจากนั้นเขาก็ถอยกลับทันทีชายคนนั้นไม่แสดงออกในขณะที่เขาถือช้อนและเริ่มกินอย่างเต็มที่ไม่มีใครสามารถจินตนาการได้ว่าคนหน้าตาธรรมดาผู้นี้เป็นผู้อาวุโสของซาเวชั่นเซ็กอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ซูไปประหลาดใจยิ่งกว่าก็คือร่างกายที่มีกล้ามเนื้อของผู้อาวุโสผิดรูปอย่างมากเส้นเลือดบนแขนของผู้อาวุโสปูดแต่ในความเป็นจริงแขนของเขาไม่หนาเท่าของคนปกติด้วยซ้ำที่สำคัญกว่านั้นมือขวาของผู้อาวุโสนั้นแข็งและเขาไม่สามารถใช้ตะเกียบได้อย่างคล่องตัวอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงถือช้อนด้วยมือด้านหลังเหมือนเด็ก3ขวบซูไปหรี่ตาและระดมความคิดในใจจากสถานการณ์ปัจจุบันของเขาถ้าเขาโจมตีกระทันหันเขามีโอกาสประสบความสำเร็จสูงอย่างไรก็ตามสถานการณ์ยังไม่ชัดเจนรากฐานของซาเวชั่นเซ็กจะไม่สั่นคลอนแม้ว่าผู้อาวุโสจะเสียชีวิตแต่จะเตือนศัตรูแทนดังนั้นซูไปจึงล้มเลิกความคิดนี้เมื่อซูไปกำลังจะจับไปใบหน้าที่คุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นหาว่านหยางซูไปรู้สึกประหลาดใจโบหยางฉันได้ยินมาว่าเราจับคนน้อยลง1คนเกิดอะไรขึ้นใบหน้าของฮาวันยังมืดลงเขาถามว่าคุณรู้หรือไม่ว่าเมื่อเกรทมิวเดอร์เนสซิตี้ตื่นตระหนกความพยายามทั้งหมดของซาเวชั่นเซ็กในช่วง10ปีที่ผ่านมาจะสูญเปล่าชายคนนั้นยังคงกินอาหารของเขาอย่างสงบหลังจากกลืนมันอย่างอดทนเขาก็หันไปมองฉันรู้แต่ประเด็นคืออะไรเอาละนำคนมาฆ่าภัยพิบัตินั้นทันทีเผื่อว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นใบหน้าดุร้ายของฮาวันยังเหมือนกับเป็นคนละคนกับเมื่อก่อนไม่จำเป็นขัดคำสั่งเหรอเราทั้งคู่เป็นผู้อาวุโสฉันจะฝ่าฝืนคำสั่งได้อย่างไรการแสดงออกของโบหยางยังคงสงบเขายืนขึ้นและพูดว่าตามความเร็วของบุคคลนั้นฉันเกรงว่าเขาจะมาถึงเมืองเกรทมิวเดอร์เนสซิตี้แล้วมันไม่มีประโยชน์ที่คุณจะวิตกกังวลถ้าอย่างนั้นบอกฉันสิว่าเราควรทำอย่างไรทันทีที่เอ่ยถึงชื่อของผู้นำนิกายแม้แต่หาวันยังที่โกรธจัดก็ทำได้เพียงยอมแพ้และปิดประตูดังปังซูไปที่กำลังดูการแสดงขมวดคิ้วอย่างที่เขาสงสัยการมีส่วนร่วมของแบล็กซิตี้นั้นลึกเกินไปในระเบียบนี้ไม่น่าแปลกใจที่แม้แต่เชอร์คิงชานก็ไม่สามารถเข้าใจได้ไม่เพียงแต่มีบีสมาสเตอร์ระดับอาวุโส2คนเฝ้าสถานที่นี้เท่านั้นแต่ยังมีแม้แต่เงาของผู้นำของซาเวชั่นเซ็กที่สำคัญกว่านั้นผู้ว่าราชการของแบล็กซิตี้เป็นผู้อาวุโสของซาเวชั่นเซ็กตั้งแต่คนทรยศกลายเป็นผู้ว่าราชการจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่แบล็กซิตี้จะต้องทนทุกข์ทรมานตลอดหลายปีที่ผ่านมาซูไปไม่พบเบาะแสอื่นใดดังนั้นเขาจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่ต่ออย่างไรก็ตามจากหางตาของเขาก่อนที่เขาจะจับไปเขาเห็นโบยังหยิบที่จับโลหะออกมาจากลิ้นชักหลังจากที่เขากินเสร็จเขากำลังฝึกความแข็งแกร่งซูไปกลับไปที่ทางเดินและมองหาทางออกทันใดนั้นครึ่งหัวก็โผล่ออกมาจากมุมหนึ่งเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่รอบๆมันก็ปรากฏขึ้นทันทีคนนั้นคือบิงคิงกิ้งซึ่งหนีออกจากคุกเธอหาทางออกอย่างระมัดระวังบิงคิงกิ้งยังไม่สังเกตเห็นสุไบและกำลังเดินไปข้างหน้าอย่างเงียบๆทันใดนั้นเธอก็รู้สึกว่ามีคนคว้าแขนของเธอทันใดนั้นบิงคิงกิ้งก็รู้สึกว่ามีคนคว้าแขนของเธอตอบสนองทันทีและกำลังจะต่อสู้กลับเมื่อได้ยินเสียงของสุไบไม่ต้องตกใจฉันเองสุไบในที่สุดเมื่อพวกเขาได้พบกันอีกครั้งความกลัวของบิงคิงกิ้งก็หายไปและเธอก็ดูโล่งใจไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมรับได้ง่ายๆว่าถูกจับโดยซาเวชั่นเซ็กท้ายที่สุดซาเวชั่นเซ็กได้รับชื่อลัทธิไม่ว่าพวกนิกายจะทำอะไรก็ไม่มีใครมองว่ามันแปลกคุณหนีออกมาได้ยังไงพวกเขาไม่รู้ว่าฉันมีสัตว์ร้ายประเภทอวกาศเมื่อเห็นว่าฉันเป็นเพียงบีสมาสเตอร์ระดับเงินพวกเขาจึงส่งคนมาคุ้มกันฉันเพียง2คนคุณใช้เทเลพอร์ตเพื่อมาที่นี่ใช่บิงคิงกิ้งแอบมีความสุขเธอกล่าวว่าลิงสตาสีทองมีความสามารถมากทีเดียวมันสามารถเทเลพอร์ตได้ไกล50เมตรซูไปยิ้มดูเหมือนว่าชื่อเสียงของสัตว์ร้ายประเภทอวกาศที่มีทักษะอันทรงพลังนั้นไม่สมควรได้รับกับบิงคิงกิ้งทั้ง2ยังคงเดินไปรอบๆฐานที่มั่นหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มาถึงสถานที่แปลกๆมีไข่สัตว์อสูรทุกชนิดกองรวมกันอยู่ที่นี่รวมถึงสัตว์อสูรรุ่งเยาว์ที่ถูกชำแหละด้วยกำลังพวกเขาถูกวางไว้ในขวดใสมันน่าขนลุกมากอากาศหนาวจัดสัตว์รุ่งเยาว์ในไหมีท่าทางดุร้ายบิงคิงกิ้งขมวดคิ้วและไม่สามารถทนดูได้อีกต่อไปซูไปค่อนข้างกล้าหาญหลังจากตรวจสอบอย่างไม่เป็นทางการไม่กี่ครั้งเขาก็ยืนยันว่านี่คือสถานที่ที่ซาเวชั่นเซ็ตทำการทดลองลับของพวกเขาแต่สิ่งเดียวที่น่าเสียใจคือซูไปไม่พบสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับหุ่นจำลองซึ่งเขากังวลมากเมืองขมินจะไม่มีสัตว์วิญญาณรูปร่างเหมือนหุ่นจำลองปรากฏโดยไม่มีเหตุผลต้องมีต้นตอของสาเหตุแต่จากรูปลักษณ์ของมันรากดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับซาเวชั่นเซ็กซึ่งค่อนข้างสับสนหลังจากรอบที่ไร้ผลสุไบก็พาบิงคิงกิ้งไปที่ทางออกของฐานที่มั่นทั้งสองคนเดินผ่านฝูงชนและออกจากฐานที่มั่นอย่างราบรื่นบิงคิงกิ้งอิจฉาสัตว์ร้ายประเภทจิตวิญญาณของสุไบมากยิ่งขึ้นไม่ว่าลิงสตาสีทองของเธอจะแข็งแกร่งแค่ไหนมันก็เทเลพอร์ตได้ในระยะไม่เกิน200เมตรเท่านั้นหากเธอต้องการหลบหนีจากฐานที่มั่นของซาเวชั่นเซ็กอย่างง่ายดายความยากจะเพิ่มขึ้นมากกว่า1ระดับเราอยู่ที่ DW Wharf Snow Peak ซูไปปรับขนาดสภาพแวดล้อมโดยรอบและหลังจากยืนยันตำแหน่งแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปยังเมืองแห่งความรกร้างว่างเปล่าทันทีแม้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะใช้เวลาค่อนข้างน้อยแต่อย่างน้อยก็ได้อะไรมากมายการค้นหาฐานที่มั่นของซาเวชั่นเซ็กถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังพบตัวตนอีกด้วยในไม่ช้าสุไบและบิงคิงกิ้งรีบเข้าไปในเมืองและมาถึงคฤหาสน์ของผู้ว่าราชการสวัสดีมีอะไรให้ฉันช่วยไหม
ฉันกำลังมองหาผู้ว่าราชการคุณมีนัดหรือเปล่าไม่ฉันยังไม่มีพนักงานต้อนรับยังคงยิ้มแบบมืออาชีพและพูดว่าฉันขอโทษด้วยหากต้องการพบผู้ว่าต้องมีเหตุผลที่ถูกต้องและนัดหมายล่วงหน้าฉันสามารถนัดหมายคุณได้แล้วซูไปหยิบโทรศัพท์ของเขาออกมาแต่พบว่าโทรศัพท์ของเขาแบตเตอรี่หมดหลังจากใช้งานมาทั้งวันเขาแค่ยืมที่ชาร์จจากพนักงานต้อนรับแม้ว่าพนักงานต้อนรับจะไม่เต็มใจแต่เธอก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการสุบายเนื่องจากทีมของเขาเป็นระดับดีนายสุกลับมาแล้วเหรอใช่ฉันกลับมาแล้วตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนสุไปถามตรงๆมาที่คฤหาสน์ของเจ้าเมืองและพาฉันไปพบเจ้าเมืองกำลังจะมาถึงแล้วมิงยุนมีประสิทธิภาพมากจนเธอรีบวิ่งไปที่สุบายและบิงคิงกิ้งในเวลาไม่กี่นาทีมิงยุนไม่ลังเลที่จะพาพวกเขาไปยังสถานที่ซึ่งผู้ว่าการแอนคิงพูอยู่เธอมีเรื่องมากมายที่จะพูดเกี่ยวกับซูไปและรีบกลับมาอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบ่มเพาะความคืบหน้าของฉันไม่ดีขึ้นเลยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยไม่มีคุณซูใช้เวลาของคุณพูดถึงเรื่องไหนคุณจะทำภารกิจอีกครั้งเมื่อไหร่สำหรับตอนนี้ฉันไม่คิดอย่างนั้นโอ้มิงยุนก้มหัวลงด้วยความผิดหวังเล็กน้อยแต่เธอก็ไม่ได้ซึมเศร้านานเกินไปในไม่ช้าเธอก็รบกวนบิงคิงกิ้งอย่างตื่นเต้นและถามเธอเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบีสในไม่ช้าแอนคิงพูมาที่ห้องประชุมเมื่อเขาได้ยินว่าสุใบกลับมาแล้วเมื่อแอนคิงพูเปิดประตูสุใบอยู่คนเดียวเนื่องจากบิงคิงกิ้งเหนื่อยเกินไปแอนมิงยุนจึงพาเธอไปที่ห้องพักเพื่อพักผ่อนคุณกลับมาเร็วๆนี้มีความคืบหน้าหรือไม่คิงพูนั่งลงและยิ้มด้วยเชอคิงชานและมาเทียนลุนเป็นผู้นำภารกิจนี้มันไม่น่าจะยากเกินไปในสายตาของผู้ว่าการเป้าหมายของภารกิจเป็นเพียงคนทรยศไม่กี่คนตราบใดที่มันยังคงอยู่ในขอบเขตของเกรทวิลเดอร์เนสพวกเขาก็ไม่สามารถเติบโตได้นานมีเงื่อนงำบางอย่างแต่สถานการณ์เริ่มท้าทายขึ้นเล็กน้อยสู่ไปฝืนยิ้มนายผู้ว่าการเชอคิงชานและมาเทียนลุนหายตัวไปทีมอื่นก็มีเช่นกันหายไปพิงพูขมวดคิ้วและถามว่าเกิดอะไรขึ้นสุใบเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเขามาถึงแบล็กซิตี้รวมถึงฐานที่มั่นของซาเวชั่นเซ็กและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ทรยศของแบล็กซิตี้ตลอดกระบวนการทั้งหมดใบหน้าที่เหี่ยวย่นของแอนคิงพูกลายเป็นดุร้ายและโกรธเกรี้ยวแม้ว่าเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้จะทำได้ไม่ดีนักภายใต้การปกครองของเขาแต่มันก็สงบสุขมาโดยตลอดโดยไม่คาดคิดการกระทำที่ชั่วร้ายของซาเวชั่นเซ็กได้เข้าถึงเขตแดนของเกรทวิลเดอร์เนสแล้วอย่างเงียบๆและยังเลี้ยงดูสายลับผู้ว่าการนี่เป็นเพียงการดูถูกแอนคิงพูนายผู้ว่าเราควรทำอย่างไรซูไปกระซิบเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันนิมิชาซาเวชันเซ็กจะพบว่าพวกเขาหลบหนีดังนั้นพวกเขาจะดำเนินการทันทีเมื่อซาเวชันเซ็กหนีไปความพยายามก่อนหน้านี้ทั้งหมดของพวกเขาจะไร้ประโยชน์พิงพูหายใจเข้าลึกๆขมวดคิ้วขณะที่เขาครุ่นคิดเรื่องนี้ร้ายแรงกว่าที่คาดไว้และไม่สามารถประมาทได้นิกายซาเวชันเซ็กไม่ได้มีบทบาทในเมืองเกรทวิลเดอร์เนสตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่พวกเขาได้เคลื่อนไหวในเวลานี้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาเตรียมพร้อมมาถ้าเป็นคุณจะจัดการกับมันอย่างไรอันชิงพูถามผู้อาวุโสของซาเวชันเซ็กรู้หลายสิ่งหลายอย่างเมื่อพวกเขาถูกควบคุมซาเวชันเซ็กจะไม่เปิดเผยความลับของนิกายพวกเขาจะคิดหาวิธีฆ่าหรือช่วยผู้ว่าการแบล็กซิตี้อย่างแน่นอนเพื่อป้องกันไม่ให้ซาเวชันเซ็กหายไปก็ไม่เลวพิงพูพยักหน้าและพอใจกับคำตอบของสุใบมากเขาถามทันทีว่าหากข้าให้อำนาจแก่เจ้าในเรื่องนี้เจ้าจะทำมันให้สำเร็จได้หรือไม่ปล่อยให้ฉันมันกระทันหันเกินไปสุไปรู้สึกประหลาดใจมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้ในทุกวันนี้อันชิงพูยิ้มอย่างขมขื่นการปรากฏตัวของซากปรักหักพังเขาวงกตเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นเนื่องจากสภาพอากาศและปัจจัยอื่นๆจำนวนสัตว์ร้ายใกล้ชายแดนเกรทวิลเดอร์เนสจึงเพิ่มขึ้นในอัตราที่น่าตกใจเป็นผลให้รางวัลสำหรับภารกิจเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาดังนั้นจำนวนคนที่พร้อมใช้งานสำหรับแอนคิงพูในปัจจุบันจึงลดลงคิงพูต้องจัดการทุกอย่างในฐานะผู้ปกครองเมืองการจัดการกับซาเวชั่นเซ็กนั้นสำคัญมากแต่เขาไม่สามารถทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดที่มีให้กับมันได้ดังนั้นบุคลากรที่มีอยู่ในแอนคิงพูจึงสามารถโอนไปยังสุใบได้เป้าหมายของพวกเขาคือการดับไฟที่ซาเวชันเซ็กได้จุดขึ้นในเมืองเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้ด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดฉันจะให้อสูรระดับเงิน100ตัวและอสูรระดับทอง10ตัวนี่คือคนจำนวนมากที่สุดที่ฉันสามารถระดมได้ในตอนนี้คิงพูกล่าวอย่างเคร่งขรึมเขากล่าวเสริมว่าแม้ว่าความท้าทายจะหนักหนาสาหัสแต่ผมจะไม่ละทิ้งความรับผิดชอบทั้งหมดภารกิจของคุณคือจับกุมผู้ว่าการแบล็กซิตี้ดึงออกได้ไหมแน่นอนซูไปยืนขึ้นทันทีและรับผิดชอบอย่างหนักเขารู้ดีกว่าใครๆว่าเรื่องนี้ไม่สามารถรอช้าได้อีกต่อไปยิ่งเขาลากมันออกมามากเท่าไหร่เรื่องซับซ้อนก็จะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นอันชิงผู่จึงรับโทรศัพท์และผู้ช่วยของเขาก็รีบไปนายผู้ว่าเตรียมทุกอย่างไว้แล้วเรารอคำแนะนำต่อไปของคุณใช่คุณสามารถพาเขาไปที่นั่นได้ด้วยคำสั่งของแอนคิงผู่ผู้ช่วยจึงไม่กล้าที่จะเพิกเฉยและพาสุใบไปยังสถานที่ชุมนุมของบีสมาสเตอร์เขายังเด็กมากแต่จริงๆแล้วเขาสามารถนำทีมที่มีคนเป็นร้อยคนได้ผู้ช่วยคิดระหว่างทางผู้ช่วยได้ชำเลืองมองไปที่ซูไปเป็นครั้งคราวด้วยความอยากรู้อยากเห็นในความเห็นของผู้ช่วยซูไปเป็นเพียงวัยรุ่นที่อายุไม่ถึง20ปีจากนี้บอกได้เลยว่าเขาไม่มีประสบการณ์มากนักมีบีสมาสเตอร์นับไม่ถ้วนในเมืองเกรทวิลเดอร์เนสคนใดคนหนึ่งอาจเป็นรุ่นที่สูงกว่าซูไปไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดเจ้าเมืองจึงเลือกซูไปซูไปคิดออกแล้วคิงพูเป็นคนที่มีประสบการณ์เขารู้ว่าต้องมีคนที่เหมาะสมกว่าซูไปอย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้ซึ่งในครั้งนี้ซาเวชั่นเซ็กแทรกซึมเข้าไปในชายแดนของเกรทวิลเดอร์เนสได้ไกลแค่ไหนไม่มีใครกล้ารับรองเรื่องนั้นดังนั้นไม่ใช่ว่าแอนคิงพูไม่มีใครใช้แต่พวกเขาไม่กล้าที่จะเสี่ยง
โดยธรรมชาติแล้วผู้สมัครที่ดีที่สุดไม่ได้ถูกเลือกจากความแข็งแกร่งแต่มาจากความน่าเชื่อถือในเวลาเดียวกันแอนคิงพูได้ตรวจสอบประวัติโดยละเอียดของสุไบแล้วเขาประหลาดใจและชื่นชมสุไบคิงพูมีความตั้งใจที่จะจับตาดูสุไบในบรรดาเพื่อนร่วมงานของเขาสุไบเป็นคนที่เก่งที่สุดแม้แต่ที่ชายแดนซึ่งการแข่งขันรุนแรงเป็นพิเศษเขาไม่สามารถซ่อนความสามารถของเขาได้ในมิชาสุไบก็มาถึงสถานที่ชุมนุมบีสมาสเตอร์กว่า100คนพร้อมแล้วต้องบอกว่าบีสมาสเตอร์ในเมืองเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้มีความว่องไวมากหลังจากได้รับข่าวพวกเขาก็วางทุกอย่างที่ทำอยู่และมาพบกันทันทีแต่เมื่อผู้ช่วยและสู่ไปมาถึงทุกคนก็มองเขาด้วยความสงสัยเมื่อผู้ช่วยเริ่มประกาศว่าหัวหน้าทีมคือสู่ไปทุกคนก็ตกตะลึงเมื่อพวกเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความโกลาหลขึ้นหาให้ไอ้เปียกนำทีมเขาจะเป็นผู้นำพวกเราได้หรือไม่ถูกเต๋องอใครก็ตามที่นี่มีประสบการณ์มากกว่าเขาผู้ชายคนนี้เป็นใครเขาจะเป็นผู้นำคนจำนวนมากได้อย่างไรผู้ว่าแก่แล้วหัวยุ่งหรือเปล่าฉันได้ยินมาว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ง่ายเลยฉันไม่ต้องการมอบชีวิตเก่าของฉันให้กับผู้ชายตัวเล็กๆตามที่คาดไว้เมื่อบีสมาสเตอร์พบว่าสุไบเป็นผู้นำของปฏิบัติการนี้พวกเขามีข้อโต้แย้งมากมายและแสดงความไม่พอใจสุไบคุณจัดการมันได้ไหมแม้ว่าทุกคนจะเป็นทหารเหมือนคุณแต่ก็ไม่ง่ายที่จะรับมือผู้ช่วยฝืนยิ้มฉันเข้าใจสุไบพยักหน้าสุไบขาดประสบการณ์ในการบังคับบัญชากองทัพอย่างไรก็ตามเขาเคยเป็นทหารมาก่อนเขาจะไม่ยอมให้บีสมาสเตอร์เหล่านี้จัดการตัวเองตามอำเภอใจจากนั้นภายใต้สายตาที่จับตามองของฝูงชนเขาก้าวไปข้างหน้าด้วยสีหน้าจริงจังความเงียบหลังจากตะโกนฉากก็เงียบลงทันทีและทุกคนก็จับจ้องไปที่ซูไปอย่างไรก็ตามพวกเขาจะไม่เชื่อเพียงเพราะสิ่งนั้นพวกเขาต้องการดูว่าซูไปจะทำอะไรได้บ้างเพื่อนำทีมที่มีคนเป็นร้อยคนจากนั้นซูไปก็พูดอย่างเย็นชาว่าฉันชื่อซูไปฉันมาจากลอสมอนสอตารียอฉันรู้ว่าทุกคนไม่พอใจฉันในการดำเนินการนี้ดังนั้นฉันยินดีที่จะให้โอกาสคุณบางคนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเมื่อซูไปพูดจบแต่มันยังไม่เสร็จเหล่าบิสมาสเตอร์ที่มีระดับโก้ก้าวไปข้างหน้าแม้ว่าพวกเขาส่วนใหญ่จะไม่เชื่อแต่ก็เป็นคำสั่งของผู้ว่าการเมืองเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้พวกเขาต้องทำตามคำสั่งของซูไปและก้าวไปข้างหน้าครั้งนี้มีบิสมาสเตอร์ระดับทองทั้งหมด11คนในทีมก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นความสำคัญที่คิงพูให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ซูไปชำเลืองมองพวกเขาและพูดว่าฉันไม่สามารถพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าฉันสามารถแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำได้แต่ถ้าเป็นความแข็งแกร่งฉันยินดีให้คุณพิสูจน์บิสมาสเตอร์ระดับทองทั้ง11คนไม่ได้คาดหวังคำพูดที่หยิ่งยโสเช่นนี้จากซูไปเลยเอาล่ะเจ้ากล้าที่จะแสดงพลังของเจ้าจริงเลยแสดงพลังของเจ้าให้เด็กคนนี้เห็นทำไมฉันไม่ทำพวกเขาทั้งหมดกระตือรือร้นที่จะต่อสู้กับซูไปในไม่ช้าเขาก็เลือกคนไอ้สารเลวเราจะไม่รังแกคุณให้คนสุดท้องที่อยู่ข้างเราทำบีสมาสเตอร์พูดด้วยรอยยิ้มจากนั้น LULE ก้าวไปข้างหน้า239และมหาซูไปเขาเป็นบีสมาสเตอร์ระดับโกซึ่งอายุน้อยที่สุดในบรรดา11คนแต่เขาอายุ29ปีแล้วคือมาจบกันเร็วๆเถอะซูไปพยักหน้าและเรียกแบเรนว้าวทันทีที่แบเรนปรากฏตัวมันได้กลิ่นการต่อสู้และรู้สึกตื่นเต้นทันทีเมื่อแบเรนปรากฏตัวมีคนจำสู่ใบได้ทันทีฉันจำได้แล้วเขาคือสู่ใบชายผู้ทำลายสถิติของอารีนาใช่ฉันเคยดูการถ่ายทอดสดของเขาด้วยซ้ำไม่น่าแปลกใจเลยที่เขายิงพยองความเย่อหยิ่งจะมีประโยชน์อะไร LULE เป็นบีสมาสเตอร์ระดับทองอย่างแท้จริงฉันจำได้ว่าสู่ใบอยู่ในระดับซิลเวอร์เท่านั้นเขาจะจับคู่กับ LULE ได้อย่างไรแม้ว่าพวกเขาจะจำสู่ใบได้แต่พวกเขาก็ชื่นชมเขาที่ทำลายสถิติความเร็วที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของเวทีตั้งแต่ชั้น0ถึงชั้น20อย่างไรก็ตามอคติของพวกเขายังคงเหมือนเดิมในการต่อสู้ระหว่างระดับเงินและระดับทองทุกอย่างจะถูกบทขยี้เว้นแต่ใครจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของการต่อสู้ได้เด็กน้อยฉันจะขอโทษล่วงหน้าลู่เลิกกล่าว LULE โบกมือและเรียกบีสเดมอนแบล็กเซอร์เพนของเขามันมีร่างกายที่ใหญ่โตยาวถึง23เมตรซูไปรักษารอยยิ้มของเขาและยั่วยุลู่เลิกฉันควรจะเป็นฝ่ายขอโทษซูไปคิดท้ายที่สุดซูไปได้ซ่อนความแข็งแกร่งระดับทองของเขาไว้การปล่อยให้อีกฝ่ายสูญเสียข้อมูลไป1แต้มนั้นค่อนข้างไม่สุภาพแต่สถานการณ์คับขันในตอนนี้และเขาไม่มีเวลาไม่จำเป็นต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบร่างกายของแบเรนนั้นใหญ่โตแต่เมื่อเทียบกับเดมอนแบล็กเซอร์เพนแล้วมันดูไม่โดดเด่นมากนักว้าวอย่างไรก็ตามสิ่งนี้เท่านั้นที่กระตุ้นจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของแบเรนมากยิ่งขึ้นในไม่ช้าผู้ช่วยก็เข้ามายืนตรงกลางผู้ตัดสินและประกาศว่านี่เป็นแค่สปาร์ไรทั้งสองฝ่ายควรระงับเริ่มเช่นเดียวกับที่ผู้ช่วยประกาศ LULE ก็เตรียมพร้อมแล้วเขาให้ปีศาจอสรพิษดำเข้าหาแบเรนทันทีและใช้ลำตัวหนารัดมันไว้หนูน้อยฉันจะต้องขอโทษคุณอีกครั้ง LULE ยิ้มอย่างภาคภูมิใจมันเยอะหยันอย่างยิ่งเสียงเชียร์ดังกึกก้องอยู่นอกสนามประลองแล้วอย่างไรก็ตามซูไปยังคงยิ้มในที่เกิดเหตุแบเรนถูกปีศาจอสรพิษดำพันธนาการไว้แน่นแล้วและยังคงหดตัวลงอีกหากแบเรนไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองได้ทันเวลามันจะต้องแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างแน่นอนแต่ในมิชา LULE ก็สังเกตเห็นบางสิ่งแปลกแปลกร่างกายของแบเรนแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรมันอาจจะซ่อนความแข็งแกร่งของมันไว้ก็ได้นะดวงตาของ LULE กับพริบเพื่อยืนยันการเดาของเขาเขาปล่อยให้เดมอนแบล็กเซอร์เพนต่อสู้กับแบเรนแบเรนยังคงรอคำสั่งของสุไบอย่างอดทนกระบวนการนี้กินเวลานานกว่า10วินาทีมากเสียจนเสียงเชียร์ที่อยู่นอกเวทีหยุดลงแล้ว
พวกเขาทั้งหมดเป็นบีสมาสเตอร์เห็นได้ชัดว่าเดมอนแบล็กสเปนหดตัวลงเรื่อยๆเห็นได้ชัดว่าต้องการใช้ความแข็งแกร่งเพื่อยุติการต่อสู้แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลมากนักเนื่องจากแบเรนพยุงตัวเองด้วยฝ่ามือทั้งสองข้างดูเหมือนว่ามันจะไม่ดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดเลยคุณยั่วโมโหฉันเหรอคุณยังไม่ได้ดำเนินการใดๆคุณไม่กลัวว่าฉันจะฆ่าสัตว์ร้ายของคุณเหรอ LULE พูดอย่างเย็นชาเขาไม่สามารถถือมันได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามซูไปไม่ได้ยุ่งกับลูเลอร์เขายังคงเฝ้าดูแบเรนแทนแม้ว่าซูไปจะไม่ได้มีประสบการณ์มากนักในการบังคับบัญชากองทหารแต่เขาได้เห็นกองทหารทุกประเภทวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะอวดซูไปต้องการแสดงพลังของเขาไม่ใช่แค่ทำให้พวกมันหวาดกลัวเขายังต้องการให้พวกเขายอมจำนนLULE เป็นบีสมาสเตอร์ระดับทองตั้งแต่อายุยังน้อยแน่นอนเขาไม่พอใจมากที่สุดกับซูไปซึ่งอายุน้อยกว่าและอ่อนแอกว่าเขาถ้าซูไปสามารถยอมเป็นบีสมาสเตอร์ที่เกเรได้คนอื่นๆก็จะไม่คัดค้านใดๆแน่นอนตราบใดที่ซูไปเต็มใจซูไปสามารถใช้ชื่อของผู้ว่าราชการเพื่อทำให้บีสมาสเตอร์ที่เกเรเหล่านี้ฟังอย่างเชื่อฟังแต่เขาไม่ต้องการทีมดังกล่าวการแสดงออกของ LULE เคร่งขรึมมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปซูไปรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วแบเรนอย่าแสดงความเมตตาซูไปออกคำสั่งว้าวหลังจากอดทนมาเป็นเวลานานแบเรนก็ระเบิดพลังอันทรงพลังออกมาทันทีกรงเล็บของมันฟาดไปที่ร่างของเดมอนแบล็กสเปนอย่างรุนแรงจนเกือบหมดแรงแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นปีศาจอสรพิษดำจงใช้ดีโว LULE ไม่กล้าที่จะประมาทในขณะนี้เขารีบสั่งให้อสูรของเขาใช้ดีโวฟอเดมอนแบล็กสเปนอ้าปากที่เปื้อนเลือดและเตรียมที่จะกลืนแบเรนเข้าไปในท้องของมันแบเรนใช้จีเกแม็กเมื่อสู่ไปออกคำสั่งร่างกายของแบเรนก็ขยายตัวขึ้น5เท่าแบเรนหนีการพัวพันของปีศาจอสรพิษดำโดยตรงในเวลาเดียวกันแม้แต่ปากที่เปื้อนเลือดที่น่าสะพรึงกลัวนั้นก็ดูน่ารักเล็กน้อยต่อหน้าแบเรนคนหนึ่งอยู่สูงขึ้นไปอีกคนหนึ่งอยู่ด้านล่างแบเรนก้มหัวลงและมองไปที่ปีศาจอสรพิษดำดวงตาของมันเต็มไปด้วยความเหยียดหยามและตื่นเต้นสำหรับปีศาจอสรพิษดำนั้นเต็มไปด้วยความกลัวการแสดงออกของ LULE กลายเป็นสีซีดทันทีเมื่อเขาเห็นอารมณ์ของบีสมาสเตอร์ในขณะนั้นเขาตระหนักว่าซูไปซ่อนความแข็งแกร่งของเขาไว้จริงๆด้วยความแข็งแกร่งของแบเรนมันเหนือกว่าสัตว์ร้ายระดับเงินธรรมดาและเกินความเข้าใจของ LULE หากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปฝ่ายที่แพ้จะเป็น LULE อย่างไม่ต้องสงสัยบีสมาสเตอร์หนุ่มเช่นนี้ปรากฏตัวขึ้นในที่สุด LULE ก็เข้าใจว่าทำไมสุไบซึ่งเป็นบีสมาสเตอร์อายุน้อยเช่นนั้นจึงปรากฏตัวและเป็นผู้นำของปฏิบัติการนี้ฉันยอมแพ้ LULE ยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าฉันเคยเป็นคนที่ทำให้คุณขุ่นเคืองมาก่อนฉันหวังว่าคุณจะยกโทษให้ฉันได้กัปตันเขาแพ้คนที่อยู่นอกเวทีไม่มีปฏิกิริยาใดๆพวกเขายังคงหมกมุ่งอยู่กับจีเกแม็กแบเรนและรู้สึกว่าสุไบมีพลังมากมีความเป็นไปได้เพียง2ทางสำหรับผลลัพธ์ดังกล่าวเนื่องจากบีสมาสเตอร์ระดับโกลเลือกที่จะยอมจำนนเมื่อเผชิญหน้ากับบีสมาสเตอร์ระดับซิลเวอร์ประการแรกคือ LULE ไม่มีความตั้งใจที่จะต่อสู้ดังนั้นเขาจึงต้องการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เพื่อปกปิดอีกฝ่ายอย่างไรก็ตามมันขัดแย้งกับผลงานก่อนหน้านี้ของเขาความเป็นไปได้ประการที่2คือ LULE รู้ว่าเขาจะแพ้ดังนั้นเขาจึงทิ้งหน้าไว้เพื่อตัวเขาเองในขณะที่ทุกคนตกตะลึง LULE ได้เดินไปหาสุไบแล้วกัปตันคุณทำให้ฉัน ILULE กล่าวเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อต้องการคำอธิบายแต่มาเพื่อเป็นผู้นำในการออกแถลงการซูไปยิ้มและพูดว่าสัตว์ร้ายของคุณไม่เลวหากเป็นคนอื่นซูไปจะต้องขอโทษแต่ตอนนี้ LULE เป็นสมาชิกในทีมของซูไปโดยธรรมชาติแล้วเขาจะทิ้งหน้าไว้ให้กับ LULE และไม่ฆ่าสัตว์ร้ายของเขาหลังจากจัดการกับ LULE แล้วซูไปก็มองไปที่บีสมาสเตอร์ระดับโกลที่เหลืออีก10คนตามที่ซูไปคาดไว้มุมมองของพวกเขาที่มีต่อซูไปเปลี่ยนไปและพวกเขาก็ตกใจกับการยอมจำนนของ LULEเพื่อให้สามารถโน้มน้าวให้ LULE ที่ดื้อด้านยอมจำนนในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวทุกอย่างถูกพูดโดยไม่มีคำพูดผู้ช่วยยืนอยู่ด้านข้างและมองไปที่ฝูงชนที่เงียบสงบด้วยความประหลาดใจเธอไม่คาดคิดมาก่อนว่าซูไปจะปราบบีสมาสเตอร์เหล่านั้นได้จริงๆในไม่ช้าพวกเขาก็เริ่มจัดการอย่างเรียบง่ายสำหรับทีมนำโดยซูไปบีสมาสเตอร์ระดับทอง11คนเป็นหัวหน้าทีมและบีสมาสเตอร์ระดับเงินที่เหลือเหล่านั้นได้รับมอบหมายให้อยู่ในทีมของพวกเขาดังนั้นกองทัพที่ทรงพลังจึงถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการกัปตันซูภารกิจครั้งนี้คืออะไรลูเลอร์ถามพวกเขาทั้งหมดถูกเรียกตัวในกรณีฉุกเฉินดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีเวลาทราบรายละเอียดหัวหน้าทีมคนอื่นๆก็มองไปที่ซูไปด้วยความสับสนเช่นกันซูไปพยักหน้าฉันจะอธิบายรายละเอียดระหว่างทางไปกันเถอะครับท่านครับท่านหัวหน้าทีมทั้ง11คนไม่ลังเลและเริ่มเคลื่อนไหวทันทีในเวลาเดียวกันบิงคิงกิ้งเพิ่งพักผ่อนไประยะหนึ่งเมื่อเธอมาถึงเธอเห็นพยุหเสนากว่า100คนก็ตกตะลึงมันไม่ง่ายเลยที่จะจัดการขนาดดังกล่าวและวิธีการของซูไปก็เรียบง่ายและดิบเถื่อนหากการจัดการกองทหารเป็นเรื่องยากซูไปก็อาจไม่จัดการเช่นกันซูไปมอบอสูรระดับเงิน100ตัวให้กับอสูรระดับทอง11คนหลังจากการต่อสู้กับ LULE บีสมาสเตอร์ระดับทองทั้ง11คนเปลี่ยนมุมมองของพวกเขาที่มีต่อซูไปและเชื่อมั่นรถบรรทุกทหารบรรทุกบีสมาสเตอร์ขับไปตามถนนของเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาต่างก็โผล่หัวออกมาและรู้สึกสงสัยเมื่อใดก็ตามที่มีบางอย่างเกิดขึ้นในเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้จะมีผู้คนที่ต้องการมีส่วนร่วมเสมออย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้รถบรรทุกออกจากเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้และมุ่งหน้าไปยังแบล็กซิตี้ซูไปได้แจ้งให้บีสมาสเตอร์ระดับทองคนอื่นๆทราบถึงการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเขาในช่วงเวลานั้นทุกคนกังวลเกี่ยวกับการจับผู้ว่าราชการของแบล็กซิตี้
ฉันได้ยินมาว่าความแข็งแกร่งของผู้ว่าการแบล็กซิตี้นั้นอยู่ในระดับแอร์พลที่นำแม้ว่าเราจะมีคนมากขึ้นมันคงยากใช่ไหมเมืองทมิฬไม่เคยสงบสุขมันช่างลำบากเสียจริงข้าไม่คาดคิดมาก่อนว่าผู้ว่าราชการของแบล็กซิตี้จะเป็นคนทรยศเขาสมควรถูกฆ่ากัปตันคุณไม่มีแผนเฉพาะเจาะจงกว่านี้หรอด้วยข้อมูลปัจจุบันทางเลือกที่ดีที่สุดของเราคือช่วยเหลือเชอร์คิงชานและขยายขนาดทีมของเรา LULE ถามไม่มีความจำเป็นซูไปใส่หัวนายอันจะดูแลเชอร์คิงชานเราแค่ต้องทำงานของเราเป็นการยากเกินไปที่จะพึ่งพาตนเองหากพวกเขาต้องการถอนรากถอนคนเซเวชั่นเซ็ตจากชายแดนของเกรทวิลเดอร์เนสดังนั้นแอนคิงพูจะดำเนินการหลายอย่างและเริ่มทำความสะอาดอย่างจริงจังที่ชายแดนซูไปไม่ทราบรายละเอียดนอกจากนี้สถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้วิกฤตที่สุดเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ของแบล็กซิตี้แล้วเซเวชั่นเซ็ตจะไม่ส่งสายลับเข้ามาในเมืองมากเกินไปดังนั้นตราบใดที่ซูไปและกองทหารของเขามาถึงด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดนิกายแห่งความรอดก็จะไม่ทันตั้งตัวระหว่างทางซูไปหลับตาลงเพื่อพักผ่อนหากเป็นคนอื่นพวกเขาคงไม่สามารถทนต่อความเร่งรีบระหว่างทางได้อย่างไรก็ตามด้วยพลังทางจิตวิญญาณอันทรงพลังและทักษะระดับ S ของ Penta Element ฟิสิกส์ร่างกายของเขาจึงเหนือกว่า Beast Master ในระดับเดียวกันดังนั้นซูไปเพียงแค่หลับตาและพักผ่อนไม่กี่ชั่วโมงต่อมาในที่สุดพวกเขาก็มาถึงแบล็กซิตี้หลังจากการเดินทางอันยาวนานซูไปไม่ได้ถูกขัดขวางไม่ให้เข้าเมืองเพราะเขามีโทเค็นที่มอบให้โดย Great Wilderness City อย่างไรก็ตามเมื่อรถบรรทุกขนาดใหญ่คันดังกล่าวขับมาถึงคฤหาสน์ของผู้ว่าราชการรถบรรทุกคันดังกล่าวได้แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ของแบล็กซิตี้และพวกเขาก็รีบวิ่งไปพวกคุณมาทำอะไรในคฤหาสน์ของผู้ว่าการยามคนหนึ่งตำหนิ LULE ลงจากรถและหยิบโทเค็นที่ได้รับจากผู้ว่าการ Great Wilderness City เราแค่ทำตามคำสั่งโปรดยกเว้นและอย่าทำให้เรื่องยุ่งยากสำหรับทุกคน LULE กล่าวเมืองแห่งความรกร้างว่างเปล่าอันยิ่งใหญ่แม้แต่คนจากเมืองหลวงก็ต้องปฏิบัติตามกฎยามไม่ซื้อและนำยามคนอื่นไปขวางทาง LULE ขมวดคิ้วเมื่อเห็นอย่างนั้นเมื่อเขากำลังจะกลับไปรายงานซูไปจู่ซูซานซู่ก็มาถึงพร้อมกับคนกลุ่มหนึ่งเกิดอะไรขึ้นฉันได้รับข่าวว่ามีคนมาที่คฤหาสน์ของผู้ว่าเพื่อสร้างปัญหาถูกต้องแล้วมันคือพวกเขาเชอร์แซนทูมองไปที่รถบรรทุกทหารและการแสดงออกของเขาก็เคร่งขรึมยิ่งขึ้นในฐานะหัวหน้าผู้พิทักษ์เชอร์แซนทูรู้เกี่ยวกับความวุ่นวายล่าสุดในเมืองแบล็กซิตี้แต่เขาไม่คาดคิดว่าจะดึงดูดบีสต์มาสเตอร์จำนวนมากจากเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้แม้ว่าจะไม่สามารถทำอะไรได้หากไม่มีกฎแต่ในตอนนี้แบล็กซิตี้ก็อยู่ภายใต้การคุ้มครองของเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้ชีวิตในแบล็กซิตี้อาจไม่สมบูรณ์แบบแต่จะไม่เผชิญกับหายนะแห่งการทำลายล้างดังนั้นเชอร์แซนทูจึงระมัดระวังอย่างมากเมื่อรับบีสต์มาสเตอร์จากเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้แต่เมื่อสู่ใบลงจากรถเชอร์แซนทูรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งซูไปเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงพาคนจำนวนมากมาที่แบล็กซิตี้เชอร์แซนทูถามตามคำสั่งของผู้ว่าการเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้เรามาที่นี่เพื่อจับพาวันยังผู้ว่าการแบล็กซิตี้ซูไปกล่าวฮะเชอร์แซนทูรู้สึกตกใจเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขารีบถามว่าเพราะเหตุใดซูไปยิ้มอย่างขมขื่นฉันไม่สามารถบอกคุณได้ในตอนนี้โปรดทำการยกเว้นกับตันเชอร์หากยังหยุดข้าต่อไปเราจะต้องต่อสู้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความหมายนั้นตรงไปตรงมามากแล้วคงจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันแน่ๆเชอร์แซนทูรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยของแบล็กซิตี้และรู้ว่าหากเกิดการต่อสู้ขึ้นในเมืองมันจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกอย่างแน่นอนเชอร์แซนทูในฐานะหัวหน้าองครักษ์ของแบล็กซิตี้มีหน้าที่รับผิดชอบในความปลอดภัยของคฤหาสน์ของผู้ว่าการนอกเหนือจากการปกป้องพลเรือนในเมืองให้ฉันแจ้งผู้ว่าได้ไหมทันทีที่เชอร์แซนทูพูดจบเขาก็หัวเราะย่อตัวเองเขารู้ว่าการกระทำของเขาไม่จำเป็นอีกฝ่ายเดินทางหลายพันไมล์เพื่อจับผู้ว่าการฮาวันยังและเขาต้องขอคำแนะนำจริงๆนั่นเท่ากับบอกเขาไม่ใช่หรือฉันนำทางได้แต่พยายามอย่าทำร้ายคนอื่นโดยธรรมชาติงั้นฉันจะพาไปเองเชอร์แซนทูไล่ผู้คุมทันทีและเข้าไปในรถบรรทุกทหารจากนั้นเขาก็เห็นบีสต์มาสเตอร์ระดับทองทั้ง11คนจ้องมองมาที่เขาเมื่อมีการเคลื่อนไหวแปลกๆบีสต์มาสเตอร์ระดับทองจะดำเนินการทันทีเชอร์แซนทูไม่สามารถช่วยได้แต่เผยให้เห็นการแสดงออกที่ขมขื่นครั้งนี้เห็นได้ชัดว่าเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากซูไปฉันไม่สามารถควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้เมื่อเราไปถึงคฤหาสน์ของผู้ว่าการมันจะเป็นอาณาเขตของทหารรักษาพระองค์เชอร์แซนทูกล่าวในฐานะหัวหน้าองครักษ์คำพูดของฉันใช้ไม่ได้ผลเมื่อเราไปถึงคฤหาสน์ของเจ้าเมืองมันจะเป็นอาณาเขตขององครักษ์ส่วนตัวคำพูดของฉันในฐานะหัวหน้าผู้พิทักษ์เมืองจะไม่ได้ผลเชอร์แซนทูกล่าวเข้าใจแล้วซูไปพยักหน้าในไม่ช้ารถบรรทุกของทหารก็มาถึงใกล้กับคฤหาสน์ของผู้ว่าราชการและบีสมาสเตอร์ก็ลงจากรถบรรทุกทีละคนจำนวนคนเป็นร้อยทำให้พลเรือนหวาดกลัวพวกเขาหนีไปเพื่อไม่ให้ตัวเองเข้าไปพัวพันมันเป็นบรรทัดฐานสำหรับสามัญชนของแบล็กซิตี้อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ดึงดูดความสนใจขององครักษ์ส่วนตัวและพวกเขาก็ออกมาตรวจสอบทันทีเชอร์แซนทูเดินหน้าเพื่อพูดคุยรายละเอียด 2-3 ครั้งแต่น่าเสียดายที่เอฟเฟกต์นั้นไม่ดีนักฉันไม่สนใจว่าพวกคุณมาจากไหนหากต้องการพบผู้ว่าต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าหากคุณต้องการสร้างปัญหาคุณต้องชั่งน้ำหนักความสามารถของคุณเองเมื่อเผชิญหน้ากับทีมบีสต์มาสเตอร์จากเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้องครักษ์ส่วนตัวไม่ได้แสดงความกลัวใดๆทัศนคติของพวกเขามั่นคงมากพวกเขาได้รับการคัดเลือกและเลี้ยงดูโดยผู้ว่าราชการซูไปไม่สงสัยในความจงรักภักดีต่อเจ้านายของพวกเขาดังนั้นเขาจึงไม่ได้วางแผนที่จะพูดคุยกับพวกเขาอย่างเหมาะสมตั้งแต่แรกทีมแรกโจมตีคฤหาสน์ของผู้ว่าครับท่าน LULE ไม่ลังเลที่จะหันหลังกลับและตะโกนใส่สมาชิกในทีมโจมตีคฤหาสน์ของผู้ว่าการการแสดงออกของเชอร์แซนทูและยามเปลี่ยนไปพวกเขาไม่คาดคิดว่าซูไปจะโจมตีโดยไม่ลังเล
ใครกล้าก้าวไปข้างหน้าองครักษ์ส่วนตัวปล่อยสัตว์ร้ายและขวางทางอย่างไรก็ตาม LULE จะไม่เสียลมหายใจให้กับพวกเขาร่างใหญ่ของเดมอนแบล็กสเปนกวาดไปในทันทีผลักยามและสัตว์ออกไปมากกว่า10เมตรบีสมาสเตอร์ระดับเงินที่เหลือก็เดินไปข้างหน้าเช่นกันถือเชือกป่านเพื่อยับยั้งผู้คุมกันส่วนตัวทั้งหมดเชอร์แซนทูไม่สามารถช่วยได้แต่ตัวสั่นเมื่อเห็นฉากที่น่ากลัวนี้ทุกทีมฟังทางนี้จะพูดว่าการแบล็กซิตี้ฮาวันยังจับกุมทุกคนที่ขวางทางฆ่าทุกคนที่ต่อต้านซูไปพูดอย่างเย็นชาบีสมาสเตอร์ย้ายออกเต็มกำลังรุมเข้าไปในคฤหาสน์ของผู้ว่าการทันทีวันนี้เป็นวันที่มีชีวิตชีวาที่สุดในคฤหาสน์ของผู้ว่าการแบล็กซิตี้สัตว์ร้ายหลายร้อยตัวรุมเข้าไปในคฤหาสน์ของผู้ว่าราชการทำให้เกิดความวุ่นวายอย่างมากมันปิดผนึกอย่างรวดเร็วทุกคนในคฤหาสน์ของผู้ว่าต่างสั่นสะท้านด้วยความกลัวสำหรับผู้พิทักษ์ส่วนตัวเพียงคนเดียวที่มีพลังการต่อสู้พวกเขาไม่สามารถทำอะไรกับ LULE และคนอื่นๆได้มากนักเกิดอะไรขึ้นใครอนุญาตให้คุณเข้าไปในคฤหาสน์ของผู้ว่าการอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันคฤหาสน์ของผู้ว่าทั้งหมดอยู่ในอาการตื่นตระหนกแล้วแต่ไม่นานหัวหน้าองครักษ์ส่วนตัวระดับทองก็ปรากฏตัวขึ้นเขาไม่ได้โจมตีโดยตรงแต่เผชิญหน้ากับ LULE แทนนี่คือคฤหาสน์ของผู้ว่าราชการฉันขอถามได้ไหมว่าจุดประสงค์ของคุณมาที่นี่คืออะไร LULE ย่อเย้ยคุณไม่มีสิทธิ์ถามคำถามฉันยอมแพ้ทันทีนี่คือคำสั่งหัวหน้าองครักษ์ส่วนตัวขมวดคิ้วเขาไม่ใช่กลุ่มองครักษ์โง่ๆเขารู้ว่าอีกฝ่ายระดมบีสมาสเตอร์จำนวนมากหากพวกเขาสู้กันตัวต่อตัวพวกเขาจะถูกปัดป้องเท่านั้นหลังจากครุ่นคิดอยู่นานเขาก็ถอยออกมา19และเปิดเส้นทางจากนั้นเขาก็ยกมือขึ้นอย่างเงียบๆองครักษ์ส่วนตัวที่อยู่รายรอบซึ่งยังคงพยายามต่อต้านอย่างดื้อรั้นต่างก็ตกตะลึงเมื่อเห็นเช่นนั้นแม้แต่กัปตันของพวกเขาก็ยังเลือกที่จะยอมจำนนพวกเขามีเหตุผลอะไรที่จะต่อต้านต่อไปหลังจากนั้นองครักษ์ส่วนตัวจำนวนมากขึ้นก็เลือกที่จะก้มหน้าลง LULE หัวเราะเยาะเมื่อเห็นสิ่งนี้หัวหน้าองครักษ์ส่วนตัวเป็นคนที่เข้าใจสถานการณ์เมื่อมีเขาเป็นผู้นำงานต่อไปนี้จะง่ายขึ้นมากในไม่ช้าชั้น1และชั้น2ของคฤหาสน์ของผู้ว่าการก็อยู่ภายใต้การควบคุมทั้งหมดชั้น3เป็นที่ที่ผู้ว่าราชการตั้งอยู่แต่หลังจากนั้นไม่นานความโกลาหลก็ค่อนข้างใหญ่ฮาวันยังคงอดทนและไม่ปรากฏตัวกัปตันอาจมีกับดักอยู่ข้างใน LULE กล่าวกับสุไบให้ทีมของเราเข้าชาร์จก่อนเมื่อมีอันตรายเราจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆตกลงสุไบพยักหน้าเขาไม่คัดค้านแผนนี้สุไบสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณของเขามีเพียงคนเดียวในห้องเจ้าแห่งสัตว์ร้ายระดับแอร์พลที่นำที่มีพลังงานไร้ขอบเขตมันควรจะเป็นผู้ว่าราชการของเมืองดัมฮาวันยังในขณะนั้นฮาวันยังผู้ว่าการแบล็กซิตี้ยืนอยู่ข้างหน้าต่างและมองไปที่ฉากที่วุ่นวายด้านล่างเขาขมวดคิ้วและมีความโกรธที่ควบคุมไม่ได้อยู่ในใจฮาวันยังเพิ่งพบว่าบิงคิงกิ้งหนีไปและสาปแช่งบ่อยางงี่เง่าในใจของเขาแต่ตอนนี้แม้ว่าฮาวันยังจะสาปแช่งโบยานเป็นพันครั้งก็จะไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันเสียงกรอบแกรบมาจากประตูฮาวันยังรู้ว่าสุไบและคนอื่นๆมาถึงแล้วดังนั้นเขาจึงโบกมือแมงมุมหน้ามนุษย์ปีนขึ้นไปจากไหล่ของฮาวันยังขึ้นไปบนเพดานในฐานะผู้อาวุโสของนิกายซาเวชั่นเซ็กฮาวันยังมีความหลงใหลเกี่ยวกับนิกายอย่างไม่มีข้อกังขาแม้ว่าฮาวันยังจะต้องตายในวันนี้เขาก็จะลากคน 2-3 คนลงมาด้วยกันที่ซาเวชั่นเซ็กและเป้าหมายคือสุไบในขณะนั้น LULE ก็เตะประตูเปิดออกปังทุกคนลงไปใครก็ตามที่ไม่เชื่อฟังจะถูกตัดหัวด้วยเสียงตะโกนอันดังบีสมาสเตอร์ระดับโก 2-3 คนรีบเข้าไปในห้องพร้อมกับบีสของพวกเขาเมื่อพวกเขาเห็นว่าฮาวันยังอยู่คนเดียวในห้องพวกเขาไม่ได้ผ่อนคลายฮาวันยังเป็นบีสมาสเตอร์ระดับแพลตินัมบีสมาสเตอร์กล้าบุกเข้าใส่เพราะพวกเขาได้เปรียบเรื่องจำนวนตามหาฉันทำไมฮาวันยังค่อยๆหันกลับมาและยิ้มคนเยอะขนาดนี้ฉันเกรงว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องเล็กใช่ไหมคุณจะรู้ในภายหลังคุกเข่า LULE หรือตาของเขาอย่างไรก็ตามจู่ๆ LULE ก็รู้สึกเจ็บที่ไหล่ของเขาเขาหันกลับมาและเห็นแมงมุมหน้ามนุษย์กำลังเดินเข้ามาหาเขาความเจ็บปวดไม่รุนแรงมากนักแต่ในไม่ช้าไหล่ที่ถูกกัดของ LULE ก็รู้สึกชาเล็กน้อยสัตว์ร้ายของ LULE โจมตีแมงมุมหน้ามนุษย์ทันทีแต่มันว่องไวน้อยกว่าอีกฝ่ายมากและพลาดลูเลอร์คุณสบายดีไหมไอ้บ้าทุกคนไปบีสมาสเตอร์ระดับโกคนอื่นๆเริ่มสั่งให้บีสของพวกเขาโจมตีฮาวันยังอย่างไรก็ตามมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างพวกเขาสัตว์อสูรระดับทองไม่สามารถจัดการกับแมงมุมหน้ามนุษย์ได้เลยสัตว์ร้ายพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าและบางตัวก็ถูกฆ่าตายบีสมาสเตอร์บางคนต้องการที่จะจับผู้นำก่อนโดยเล็งไปที่ฮาวันยังอย่างไรก็ตามฮาวันยังไม่ใช่คนที่น่าล้อเล่นสัตว์ร้ายตัวที่2ของฮาวันยังเกรทเอิร์ธเอนเรก็ปรากฏตัวขึ้นและรวมเอาโลดินไว้ข้างๆพี่ๆดูสหายของเจ้าสิถ้าคุณไม่ช่วยเขาเขาก็จะตายฮาวันยังหรีตาและเย้ยหยันทุกคนมองข้ามและเห็นว่าไหล่ของ LULE ซึ่งถูกโจมตีโดยแมงมุมหน้ามนุษย์มีหนองไหลออกมาแล้วเห็นได้ชัดว่ามันเป็นสัญญาณของพิษทันใดนั้นร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นฮาวันยังหรีตาของเขาและเจตนาฆ่าที่รุนแรงก็ปะทุออกมาจากหัวใจของเขาสู้ไปเราเจอกันอีกแล้วฮ่าฮ่าสู้ไปหัวเราะเยาะแต่ไม่ได้พูดอะไรด้วยมือทั้งสองข้างในกระเป๋าของเขาเขาดูผ่อนคลายมากบิงคิงกิ้งเห็นอย่างนั้นก็กระซิบทันทีว่าอย่าทำตัวเลอะเทอะสู้ไปไม่ใช่อันธพาลสู่ไปมีความคิดที่ยอดเยี่ยมก่อนที่จะเข้าไปในห้องเขาใช้ดรีมวิงเพื่อสร้างภาพลงตาที่ครอบคลุมทั้งห้องแต่เขาไม่สามารถรับประกันได้ว่ามันจะทำงาน 100% ของเวลาบนฮาวันยังดังนั้นเขาจึงตัดสินใจใช้เหยื่อนั่นคือการค้นหาบีสมาสเตอร์ในนาทีสุดท้ายและเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเขาให้เป็นสู่ไปปลอมด้วยภาพลงตาสู่ไปตัวจริงได้เข้ามาในห้องแล้วเขาเข้าสู่โหมดซ่อนตัวและยืนอยู่ด้านข้างเพื่อสังเกตการต่อสู้
ฮาวันยังมีความแข็งแกร่งมากเขาสามารถทำมันได้อย่างไรที่ติดกับการโจมตีร่วมกันของบีสมาสเตอร์ระดับทองหลายคนถ้าฮาวันยังต้องการออกไปอาจไม่มีใครในที่เกิดเหตุสามารถหยุดเขาได้ซูไปสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทำไมฮาวันยังถึงไม่จากไปเจตนาฆ่าของฮาวันยังที่มีต่อซูไปตัวปลอมนั้นเพียงพอที่จะทำให้คนอื่นรู้สึกหนาวเหน็บถึงกระดูกนั่นเป็นเหตุผลที่ซูไปดีใจที่เขาทำตัวปลอมเป็นซูไปในนาทีสุดท้ายมิฉะนั้นซูไปจะไม่สามารถเข้าใกล้ฮาวันยังได้อะไรนะคุณไม่มีอะไรจะพูดแล้วหรือในเมื่อเจ้าไม่มีอะไรจะพูดแล้วไปตายเสียฮาวันยังกล่าวอย่างเย็นชาเมื่อคิดได้แมงมุมหน้ามนุษย์ก็โจมตีอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันบีสมาสเตอร์ระดับโก 2-3 คนก็เตรียมพร้อมแล้วเรียกสัตว์ร้ายของพวกเขาเพื่อต่อสู้กับศัตรูอย่างไรก็ตามแมงมุมหน้ามนุษย์นั้นเร็วเกินไปมันเข้าใกล้ซูไปตัวปลอมอย่างง่ายดายด้วยการเขย่าตัวของมันกัปตันระวังบ้าเอ๋ยหยุดนะกัปตันขาอันแหลมคมของแมงมุมหน้ามนุษย์มีพิษถอยกลับเร็วในห้องที่วุ่นวายทุกคนรู้ว่าแมงมุมหน้ามนุษย์น่ากลัวเพียงใดอย่างไรก็ตามบิงคิงกิ้งก็เตรียมพร้อมเธอคว้าแขนของซูไปตัวปลอมเรียกแมวตาสีทองและเทเลพอร์ตกลับไปที่ทางเดินฮาวันยังรู้สึกประหลาดใจเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีสัตว์ร้ายประเภทอวกาศในหมู่คนกลุ่มนี้มาดูกันว่าคุณจะหนียังไงฮาวันยังตะโกนเขาโน้มตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วต้องการที่จะแยกตัวออกจากกวงล้อมและสังหารซูไปด้วยกำลังความเกลียดชังของฮาวันยังที่มีต่อซูไปถึงขีดสุดถ้าไม่ใช่เพราะซูไปการทำงานหนัก10ปีของฮาวันยังคงไม่สูญเปล่าถ้าไม่ใช่เพราะซูไปรากฐานของซาเวชั่นเซ็กคงจะเสร็จสมบูรณ์แล้วหยุดเขาบีสมาสเตอร์ระดับทอง 2-3 คนกำลังจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อหยุดฮาวันยังการปรากฏตัวอย่างกระทันหันของแมงมุมหน้ามนุษย์ทำให้บีสมาสเตอร์ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยอย่างไรก็ตามร่างสีขาวก็เคลื่อนออกไปทันทีมันเหมือนกับนักฆ่าในตอนกลางคืนเท้าที่แหลมคมของมันเหยียบลงบนต้นขาของฮาวันยังมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันฮาวันยังสูญเสียการทรงตัวในขณะที่เขารู้สึกเจ็บปวดอย่างไรก็ตามเขาตอบสนองอย่างรวดเร็วและเอียงตัวไปที่เกรทเอิร์ธเทนเรฟเพื่อสร้างเอิร์ธเทนชิลมันน่าทึ่งจริงๆที่ฮาวันยังตอบกลับอย่างรวดเร็วแต่ซูไปไม่เพียงแค่ยืนดูเท่านั้นซูไปพุ่งไปข้างหน้าและทำลายเอิร์ธเทนชิลด้วยหมัดในเวลาเดียวกันความผันผวนของพลังงานทำให้การล่องหนของซูไปถูกยกขึ้นเป็นคุณนั่นเองขณะที่ฮาวันยังเห็นซูไปลูกศิษย์ของเขาก็สั่นสะท้านฮาวันยังไม่คาดคิดว่าซูไปจะปรากฏตัวขึ้นในทันทีทันใดและทำลายโลดินของเกรทเอิร์ธเทนเรกด้วยหมัดเดียวเราพบกันอีกแล้วคุณเฮาซูไปยิ้มอย่างเย็นชาและเข้าหาฮาวันยังทันทีมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนมันบ้ามากที่บีสมาสเตอร์ระดับซิลเวอร์จะแข่งขันทางร่างกายกับบีสมาสเตอร์ระดับแพลตินัมในเมื่อเจ้าอยู่ที่นี่เพื่อตายข้าจะทำให้ความปรารถนาของเจ้าเป็นจริงฮาวันยังเหวี่ยงหมัดไปที่สุไบในขณะที่หัวเราะอย่างบ้าคลั่งแต่ไม่เพียงแต่พลาดเท่านั้นสุไบยังจับมันและควบคุมมันในเวลาเดียวกันวายี่ไม่ได้อยู่เฉยๆมันเข้าใกล้แมงมุมหน้ามนุษย์อย่างใจเย็นและฉีกลำไส้ของมันออกอย่างง่ายดายด้วยขาอันแหลมคมของมันแมงมุมหน้ามนุษย์ไม่ใช่สัตว์ร้ายที่ขึ้นชื่อเรื่องการป้องกันตัวหากไม่มีคำสั่งของฮาวันยังก็จะตอบสนองตามสัญชาตญาณเท่านั้นหลังจากดิ้นรนอยู่พักหนึ่งแขนขาของแมงมุมหน้ามนุษย์ก็ค่อยๆแข็งขึ้นและมันก็ตายอย่างสมบูรณ์คุณเป็นใครกันแน่ฮาวันยังตะโกนเขาถูกกดลงกับพื้นโดยซูไปในขณะนั้นฮาวันยังคำรามเสียงแหบแห้งฉันจะฆ่าคุณและหั่นคุณเป็นชิ้นๆจิตใจของฮาวันยังคงเต็มไปด้วยความโกรธซูไปรู้สึกประหลาดใจเขาคิดว่าเป็นไปได้ไหมว่านิกายซาเวชั่นเซ็กกำลังตกอยู่ในภาวะขับขันแล้วขยะแบบนี้ยังแย่งชิงตำแหน่งผู้อาวุโสได้ในขณะนั้นบีสมาสเตอร์ทุกคนก็ตกตะลึงพวกเขารู้ว่าซูไปแข็งแกร่งมากท้ายที่สุดพวกเขาก็เดาได้เมื่อพวกเขาต่อสู้กับ LULE แต่ตอนนี้ซูไปควบคุมฮาวันยังเพียงไม่กี่รอบนี่ไม่ใช่สิ่งที่บีสมาสเตอร์ธรรมดาจะทำได้อย่างแน่นอนกัปตันซูเป็นอสูรระดับเงินจริงหรือเขาอาจจะซ่อนความแข็งแกร่งของเขาฉันก็คิดว่าอย่างนั้นมันไร้สาระเกินไปฮาวันยังเป็นบีสมาสเตอร์ระดับแพลตินัมแต่เขาถูกเหยียบย่ำอยู่ใต้เท้าของซูไบก็เพียงพอที่จะพิสูจน์ว่าซูไบมีพลังมากกว่าที่พวกเขาคาดไว้พาเขาออกไปส่งบีสมาสเตอร์อย่างน้อย10คนไปดูแลเขาครับท่านการโจมตีคฤหาสน์ของผู้ว่าการจบลงด้วยการจำคุกของฮาวันยังขั้นตอนต่อไปเป็นเรื่องที่ลำบากที่สุดเขาจำเป็นต้องสอบปากคำพนักงานทุกคนและผู้พิทักษ์ในเมืองทมินอย่างเคร่งครัดในแง่นี้ซูไบไม่สามารถทำอะไรได้เลยดูเลอร์ที่ถูกวางยังไม่เป็นไรหลังจากได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอย่างน้อยที่สุดเขาจะไม่สามารถลุกจากเตียงได้เป็นเวลา2วันเขาต้องกำจัดพิษในร่างกายก่อนที่จะเคลื่อนไหวได้ตามปกติในช่วงหลายปีแห่งการต่อสู้นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่บีสมาสเตอร์ที่เดินทางไปด้วยได้แจ้งให้ LULE ซึ่งตื่นขึ้นแล้วทราบถึงสถานการณ์ในขณะนั้น LULE ตกตะลึงคุณหมายความว่ากัปตันซูอาจจะเป็นบีสมาสเตอร์ระดับแอร์พลที่นำไร้สาระชายคนนั้นกรอกตาเขากล่าวว่าทั้งหมดนี้เป็นการเดาของคนอื่นอย่าให้ฉันต้องรับโทษLULE ยิ้มอย่างขมขื่นและยักไหล่เขารู้ว่าซูไปมีพลังจากการต่อสู้ดังนั้น LULE จึงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับบีสมาสเตอร์ที่ได้เห็นการต่อสู้ของซูไปเขาตกใจและชื่นชมเมื่ออายุยังน้อยความแข็งแกร่งของซูไปก็เหนือกว่าพวกเขาแล้วหมายความว่าศักยภาพของซูไปมีมากกว่านั้นเขาสามารถก้าวต่อไปในเส้นทางของบีสมาสเตอร์แล้วสถานการณ์ของแบล็กซิตี้ตอนนี้เป็นอย่างไรก็แค่พอดูได้ชายคนนั้นปอกส้มในมือแล้วถอนหายใจทุกคนค่อนข้างยุ่งตอนนี้คุกเต็มไปด้วยผู้คนมีประมาณ 2,000 ตัวเยอะขนาดนั้นเลยเหรอนี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดฉันได้ยินมาว่ายังมีอีก 2-3 ชุดในระหว่างทางพวกเขาจะถูกพาไปที่นี่ในไม่ช้าเมืองสีดำกำลังจะเปลี่ยนไปฉันไม่รู้ว่าซูไปสามารถปกครองด้วยกำปั้นเหล็กได้ LULE ยิ้มอย่างขมขื่นในเวลาเดียวกันณห้องประชุมคฤหาสน์ผู้ว่า
บิงคิงกิ้งเข้ามาพร้อมรายชื่อและรายงานต่อสุไบนี่คือชื่อทั้งหมดที่ฮาวันยังติดต่อบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสุไปคลิกดูรายการและรู้สึกปวดหัวเขาคิดว่าฮาวันยังมีเวลาว่างมากจริงๆในเดือนที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวเขาติดต่อกับผู้คนมากกว่า600คนเมื่อมีคนสารภาพมากขึ้นเรื่อยๆผู้คนก็มีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆมีแม้กระทั่งบิสมาสเตอร์บางคนจากเมืองอื่นสุไปมีคนเพียง100คนเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอมีกี่คนที่อยู่ภายใต้การควบคุมมากกว่าครึ่งฉันได้ติดต่อกับเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้แล้วพวกเขาต้องการให้คุณดำเนินการตามสถานการณ์บิงคิงกิ้งกล่าวคุณไม่ได้พูดถึงเรื่องการเพิ่มจำนวนสมาชิกเลยเหรอสู่ไปเลิกคิ้วขึ้นไม่ฉันยังไม่มีบิงคิงกิ้งยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าฉันได้ยินมาว่าตอนนี้เมอร์แตนกำลังยุ่งกับสิ่งอื่นเรื่องนี้จะถูกส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่บริหารสู่ไปเคยเห็นลี่แวนเจ้าหน้าที่บริหารของเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้เขามีความรู้สึกที่ดีต่อเธอสามารถวางแผนภารกิจระดับเอได้อย่างละเอียดอย่างไรก็ตามปัญหาในตอนนี้คือการขาดกำลังคนทำให้ความคืบหน้าค่อนข้างช้าสู่ไปเก่งในการต่อสู้แต่เขาเป็นมือใหม่ในสถานการณ์นี้ในไม่ช้าข่าวดีชิ้นหนึ่งก็มาถึงลี่แวนเออทำงานเสร็จอย่างรวดเร็วและโทรหาบิงคิงกิ้งและแจ้งเธอว่าพวกเขาจะมาถึงอย่างช้าที่สุดในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงสู่ไปนอนอยู่บนเก้าอี้และถอนหายใจด้วยความโล่งอกในที่สุดอย่างไรก็ตามขณะที่ประตูยังคงเปิดอยู่บิสมาสเตอร์ก็รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นในแบล็กซิตี้สู่ไปยังคงรู้สึกเศร้าโศกหลังจากทำงานมาครึ่งคืนในที่สุดสู่ไปก็รู้สึกสงบแม้ว่าเขาจะไม่เคยเห็นผลงานของแอนคิงพูแต่เขาก็สามารถจินตนาการได้ว่ามันทรมานแค่ไหนมันเป็นวันสั้นๆแต่สู่ไปไม่เสียเวลาหลังจากผ่อนคลายเขาทานอาหารเย็นอย่างรวดเร็วและไปที่คุกของแบล็กซิตี้บีสมาสเตอร์ที่ปฏิบัติหน้าที่ทำความเคารพเมื่อเห็นสู่ไปกับตันซูกับตันซูสู่ไปเข้าไปในคุกผ่านประตูเหล็กและในไม่ช้าก็ได้ยินเสียงคร่ำครวญและเสียงโหยหวนอย่างน่าสยดสยองฉันไร้เดียงสาให้ฉันออกฉันต้องการอุทธรณ์คดีของฉันเสียงที่เสียดแทงทำให้สู่ไปขมวดคิ้วและเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นในไม่ช้าเขาก็เข้าไปในห้องที่ปกคลุมด้วยชั้นโลหะผู้คนที่ถูกคุมขังที่นี่ล้วนอันตรายอย่างยิ่งฮาวันยังเป็นหนึ่งในพวกเขาไม่มีอะไรในห้องเล็กๆยกเว้นบล็อกหินและฮาวันยังที่ถูกมัดไว้ปล่อยให้เขาพูดสู่ไปออกคำสั่งและในไม่ช้าบีสมาสเตอร์ก็ปลดผนึกมันเป็นทักษะพิเศษของสัตว์ร้ายที่สามารถปิดผนึกประสาทสัมผัสทั้ง5ของเหยื่อได้และฮาวังหยางกำลังถูกปฏิบัติอย่างรุนแรงฮาวันยังฟื้นคืนสายตาและมองไปที่สู่ใบผ่านกระจกใสฮาวันยังรู้สึกเสียใจที่ต้องเผชิญหน้ากับสู่ใบเขาคิดว่าสู่ใบอาจถูกบทขยี้ได้อย่างง่ายดายเขาเสียใจที่หนีไม่ทันและจบลงด้วยการเป็นนักโทษสู่ไปยิ้มเขามองไปที่อดีตผู้ว่าการซึ่งครั้งหนึ่งเคยทรงพลังราวกับดวงอาทิตย์ในเมืองทมินและเขารู้สึกได้ถึงอารมณ์ที่อธิบายไม่ได้ฮาวันยังใช้ความพยายามอย่างมากในการซ่อนตัวอยู่ในแบล็กซิตี้เขามักจะปกปิดตัวตนของเขาในฐานะผู้อาวุโสของซาเวชั่นเซ็ตต่อหน้าทุกคนสู่ไปไม่คาดคิดว่าคนอย่างฮาวันอย่างที่สามารถกลืนความโกรธของเขาได้จะมีอารมณ์ร้ายและจะถูกจำคุกในข้อหาพยายามฆ่าสู่ไปแต่สู่ไปไม่พบว่ามันแปลกเหล่าซาเวชั่นเซ็ตที่ต่างก็ป่วยทางจิตไม่มากก็น้อยไม่ต้องพูดถึงฮาวันยังเป็นระดับสูงฮาวันยังถ้าคุณตอบคำถามของฉันอย่างตรงไปตรงมาคุณจะไม่เจ็บปวดมากเกินไปฮ่าๆฮาวันยังหัวเราะเยาะและไม่ตอบโดยตรงฉันเห็นดูเหมือนไม่มีอะไรจะคุยแล้วสู่ไปสายหัวจากนั้นสู่ไปก็ยืนขึ้นและเข้าไปในห้องเขาวางมือบนหน้าผากของฮาวันยังคุณมีสัตว์ร้ายประเภทจิตวิญญาณจริงๆฮาวันยังกัดฟันเขาคำรามเสียงต่ำถ้าฉันมีโอกาสอีกครั้งฉันจะฆ่าคุณแน่นอนคุณพูดจาไร้สาระมากสู่ไปไม่ลังเลเขารุกรานจิตใจของฮาวันยังด้วยพลังจิตวิญญาณของเขาทันใดนั้นเสียงโหยหวนอันเจ็บปวดก็ดังก้องไปทั่วห้องแม้แต่บีสมาสเตอร์ที่ยืนเฝ้าอยู่ด้านนอกก็ไม่ได้ที่จะเหนื่อยเย็นออกเมื่อเห็นเช่นนั้นจิตใจถูกพลังวิญญาณแทรกซึมมันจะทำให้เหยื่อรู้สึกแย่ยิ่งกว่าความตายแน่นอนฮาวันยังเป็นบีสมาสเตอร์ระดับแพลตินัมสู่ไปใช้ความพยายามอย่างมากแต่ก็ทำได้เพียงครึ่งทางเมื่อมองไปที่ใบหน้าที่ดุร้ายของฮาวันยังสู่ไปจะไม่แสดงความเมตตาใดๆโดยปกติแล้วเมื่อเขาได้พบกับบีสมาสเตอร์จากซาเวชั่นเซ็กสู่ไปจะฆ่าพวกเขาทันทีครั้งนี้ในที่สุดสู่ไปก็จับปลาตัวใหญ่ได้ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องใช้มันให้คุ้มค่าหลังจากพักผ่อนแล้วซูไปยังคงส่งพลังงานจิตวิญญาณของเขาไปยังจิตใจของหาว่านหยางหลังจากผ่านไปกว่า10นาทีในที่สุดฮาวันยังก็ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปราวกับว่าเขากำลังขี่ม้าซูไปได้รับข้อมูลจำนวนมากในทันทีหากไม่ใช่เพราะดรีมวิงซูไปคงไม่สามารถต้านทานแรงกดดันได้อย่างแน่นอนหากเป็นบีสมาสเตอร์ปกติพวกเขาจะประสบกับฟันเฟืองภายในเวลาไม่ถึงนาทีทำให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจเขาสามารถฟื้นตัวได้อย่างน้อยเป็นเวลา1ปีครึ่งอย่างเลวร้ายที่สุดเขาจะต้องตายทันทีสู่ไปหลับตาลงเขาจัดลำดับความสำคัญในการอ่านความทรงจำของฮาวันยังเกี่ยวกับซาเวชั่นเซ็ตแต่ยิ่งเขาเข้าใจมากเท่าไหร่สีหน้าของสู่ไปก็ยิ่งจริงจังมากขึ้นเท่านั้นเขาไม่ได้คาดหวังเลยหลังจากผ่านไปหลายปีการแทรกซึมของซาเวชั่นเซ็ตก็มาถึงระดับที่น่าตกใจแล้วฐานที่มั่นของซาเวชั่นเซ็ตที่สู่ไปนั้นเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งตามความทรงจำของฮาวันยังนิกายซาเวชั่นเซ็ตได้สร้างฐานที่มั่นมากกว่า30แห่งในที่ต่างๆที่ชายแดนของเกรทวิลเดอร์เนสแล้วฐานที่มั่นบางแห่งอยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีผู้คนพบเห็นในขณะที่ฐานที่มั่นบางแห่งอยู่ใกล้เมืองเล็กๆที่ผู้คนมักจะใช้ชีวิตตามปกติที่สำคัญกว่านั้นยังมีฐานที่มั่นเล็กๆในเมืองทมินอีกด้วยนั่นเป็นข้อมูลใหม่สำหรับซูไปซูไปสั่งให้คนของเขาทำลายสถานที่ทันทีจากนั้นเขาก็กลับไปที่ห้องของเขาและยังคงรุกรานฮาวันยังด้วยพลังทางจิตวิญญาณของเขาในขณะนั้นร่างลึกลับปรากฏขึ้นในใจของซูไปเขาทำข้อตกลงที่ไม่เป็นมิตรกับฮาวันยัง
ตราบใดที่คุณมีเงินการจะทำอะไรก็ไม่เป็นปัญหาถ้าคุณไม่มีเงินก็ไม่มีอะไรต้องพูดถึงชายลึกลับพูดอย่างใจเย็นแล้ว30ล้านเหรียญล่ะสิ่งที่ฉันต้องการคือแกนอสูรเงินไม่มีประโยชน์สำหรับฉันจากนั้น300แกนอสูรระดับทองข้อเสนอทันทีที่เขาพูดจบภาวันยังก็หยิบแกนอสูรออกมาจากพื้นที่อสูรของเขาและกองไว้บนโต๊ะราวกับภูเขาลูกเล็กๆพวกเขาใสจากนั้นชายลึกลับก็เรียกหุ่นจำลองดวงตาของซูไปเป็นประกายอย่างที่เขาคาดไว้มีคนอื่นนอกจากฮานปิงที่สามารถควบคุมหุ่นเชิดวิญญาณได้เป็นธุรกรรมที่ง่ายและตรงไปตรงมาหลังจากนั้นชายลึกลับก็เดินจากไปภาวันยังถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในจุดเดิมเขาเปิดใช้งานหุ่นจำลองทันทีที่นางแบบตื่นขึ้นมันก็ยืนอยู่ตรงจุดนั้นและเชิดหน้าขึ้นเพื่อคำรามซูไปจำได้ว่าเป็นผู้ร้ายที่ทำให้เกิดกระแสอสูรในเมืองทมินในไม่ช้าฮาวันยังกลับไปที่ฐานที่มั่นของซาเวชั่นเซ็ตพร้อมกับหุ่นจำลองและเห็นโบหยางซึ่งกำลังฝึกฝนร่างกายของเขาโบหยางยกบาเบลขึ้นด้วยมือข้างเดียวและพูดว่าเซ็ตมาสเตอร์ได้ส่งคำสั่งให้คุณเริ่มปฏิบัติการฉุกเฉินทันทีอย่าเลื่อนแผนทำไมฉันต้องฟังคุณช่างเป็นเรื่องตลกถ้าเซ็ตมาสเตอร์ต้องการให้ฉันเป็นผู้นำแผนนี้ทำไมเขาไม่สั่งฉันด้วยตัวเองฮาวันยังกล่าวอย่างเย็นชาเมื่อเผชิญกับคำถามการแสดงออกอย่างสงบแต่เดิมของโบหยางมีรอยยิ้มคุณสามารถสอบถามรายละเอียดจากเซ็ตมาสเตอร์ได้ฉันมีหน้าที่แค่บอกคุณเท่านั้นโบหยางกล่าวฮาวันยังเงียบลงดูเหมือนว่าฮาวันยังจะเกรงกลัวเซ็ตมาสเตอร์เป็นอย่างมากซูไปเคยเห็นสิ่งนั้นในฐานที่มั่นมาก่อนขณะที่ซูไปกำลังจะดูต่อสติสัมปชัญญะของเขาก็ปั่นป่วนกระทันหันฉีกฉากเดิมทิ้งมันเป็นการต่อต้านโดยสัญชาตญาณของฮาวันยังหลังจากที่เขาเป็นลมถ้าซูไปต้องการดูต่อเขาจะต้องใช้พลังงานทางจิตวิญญาณมากขึ้นอย่างไรก็ตามเขาใช้พลังวิญญาณมากเกินไปในระดับที่น่าสะพรึงกลัวซูไปกำลังจะพักผ่อนสักพักก่อนที่จะดำเนินการต่อเขาไม่สามารถเสียเวลาได้เลยหลังจากนั้นเขาก็บุกเข้าไปในจิตใจของฮาวันยังอีกครั้งและความทรงจำถัดไปก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นผู้ว่าการแบล็กซิตี้กำลังยุ่งอยู่กับการจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแบล็กซิตี้ทันใดนั้นบีสมาสเตอร์จากซาเวชั่นเซ็กรีบเข้ามาและรายงานว่าบีสมาสเตอร์กลุ่มหนึ่งมาจากเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้พวกเขาคือสุไบเชอร์คิงชานมาเทียนลุนและคนอื่นๆฮาวันยังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากท้ายที่สุดเนื่องจากเกรทวิลเดอร์เนสซิตี้กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนั้นฮาวันยังจึงจำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่าซาเวชั่นเซ็กจะไม่ยอมแพ้